โย่เฮลโหลยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการททั่วไทยใครก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่เที่ยวทั่วทิศทางทุกที่ทั้งไทยครับผมเราอยู่ที่โคราชเราอยู่ที่ไหนของโคราชนครราชสีมาไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นอย่างเดียวกันเราอยู่ตรงอนุสาวรีย์ย่าโมเห็นย่าโมไหมในกล้องเห็นย่าโมไหมเห็นย่าโมดูมึงสบายสุดเลยนะมึงก็ไม่เบียดก็นี่กูมีรีเฟกตรงนี้เนี่ยกูรู้ตรงนี้หลุดเฟรมเนี่ยเห็นไหมนี่ตรงนี้หลุดเฟรมอยากให้กล้องอินเสิร์ตอัดน่องวิงจริงเลยตอนนี้จะมีอะไรนั้นเที่ยวโคราชที่ไหนบ้างเราไปกันเลยครับครับภาพแนวสตรีทเนี่ยเขาบอกว่า be like a ghost ช่างภาพแนวสตรีทเนี่ยไม่ค่อยเห็นคนที่ทำแนวสตรีทเนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นช่างภาพเฮ้ยเขาทำอะไรเขาทาสีถนนอ๋อ นะไม่รู้ไม่มาหิวข้าวจังเลยเนาะไอสัตว์จะเดินออกก็ไม่ได้เล่นกูมึงอ่ะเข้าใจความรู้สึกกูแล้วไงตอนนี้ยังจะอยากออกเลยเนี่ยเพราะมันเลี้ยวมาที่กูอีกแล้วทีนี้วันนี้จะไม่เล่นมึงในรถเป็นยังไงในรถเป็นยังไงกูอยากเห็นคนอื่นโดนแล้วกูเห็นแบบว่าเฮ้ยมันเห็นตัวเองที่เคยมึงลองอยู่โพสิชันกูสิพูดกับกล้องไปปุ๊บมึงหันปั๊บเนี้ยแล้วก็เล่นเล่นเลยเราต้องเล่นใส่เขาเนี่ยเขายืนอยู่นิ่งอย่างเงี้ยเราลองดูเฮ้ยขอสักหนึ่งมุกเกี่ยวกับอนุสาวรีย์ย่าโมขอสักหนึ่งมุกเกี่ยวกับอนุสาวรีย์ย่าโมนะอนุสาวรีย์ย่าโมอ่ะให้ต้องเกี่ยวใช่ไหมโอ้โหเล่นไม่ได้ด้วยเด็กเอาเปลี่ยนดีกว่าเอาเปลี่ยนโคราชเบสิกเลยโคราชโคราชโอ้เฮ้ยอะไรอยู่จังหวัดนี้เนี่ยใครเลี้ยงวัวต้องระวังนะเพราะอะไรที่นี่คือโคลื่นไม่ใครก็เจ็บอ่ะกูบอกคนตำแหน่งลองคนละดอกดิเอาแบบแฟ้งๆเลยนะรีแอคกันแฟ้งๆนะโคราชด้วยนะเด็กๆนี่กูชอบมากเลยกูไปขับที่พัทยาประจำรถคันเล็กๆอ่ะเฮ้ยนั่นโกคาร์ทของกูมั่งตอนเด็กๆกูชอบมากแล้วก็ซื้อบ่อยตอนนั้นกล่องละไม่กี่บาทอ๋อนั่นโคลอนไม่ได้อ่ะแต่รีบรีบถามนะรีบถามโอ้ยไอ้นี่พูดหมดไม่ปล่อยให้เด็กแอร์รีบถามเลยเทคนิคโคราชเนี่ยถ้าเวลามาเนี่ยโคราชไม่เอานะเพราะว่าเล่นไปแล้วเนี่ยไอ้คือมีอยู่อันเดียวเนี่ยแล้วพยายามสแกนว่าให้เดี๋ยวมีเพื่อนเล่นเพื่อนไม่เอากันเลยแต่ว่าน่าจะรอดนี่หว่ามันแล้วมันดักทำไมเนี่ยโคราชแล้ววัวขี้ไงเฮียเห็นไหมกูช่วยจอยได้ถามว่ารอดไหมตาดิถ้าโคราชแสดงมันต้องมีใครสักคนที่ขี้แหละมันลาดออกมาไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่โคมันลาดเราลาดไปลาดเนี่ยกูยังงงเลยฝืนไปเลยไม่ฝืนดิธรรมชาติอยู่แล้วกูยังไม่ฝืนเลยเพื่อนคำพูดมึงกัดฟันสัตว์ถ้ามาจังหวัดนี้นะมาจังหวัดนี้เนี่ยต้องระวังเรื่องของการแบบว่าไปเที่ยวดักดักอะไรนิดนึงมีคนข้าจะเข้าใจผิดได้เป็นคุณภาพอย่างนี้ใช่ครับนะอันนี้จะไปรู้เลยถูกเหรอไม่ใช่ดักถูกเหรอต้องระวังเพราะว่าบางทีในหลายๆคนจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นโคลอนเซ่ไอ้เหี้ยลึกตักเลยไม่ได้ยากเลยได้แค่นี้แล้วพอโคล่าหวานปุ๊บคือได้แค่นี้แล้วแหละจะโคเลี้ยวโคอะไรก็ไม่ได้โคลื่นไปแล้วอ่ะยากตรงนี้เขามีเนี่ยขายปล่อยนกปล่อยปลากูว่าจะมันจะปล่อยเก่งเลยปล่อยไปตามยถากรรมแล้วปล่อยดีกว่าเพราะว่ามันจะแป๊ก2เทสซะมั้งกูอ่ะเดี๋ยวกล่องแล้วมันจะแย่เอานะเพื่อนกูว่าเราหา new way ดีกว่า new way of content ยังไงลูกใหม่เราจะไม่เล่นมุกกันไอ้คำแบบนี้ไม่เอาแล้วเดี๋ยวเราหาวิธีตลกแนวใหม่ลองเป็นแบบเล่นมุกแต่ว่าเราไม่โยนกันแต่เราเล่นมุกเสร็จปุ๊บขำไม่ขำไม่รู้แต่ต้องพามาต้องมีท่าอะไรจะไม่บอกทำไมล่ะไม่ต้องบอกไปก่อนดิบอกพอมึงเล่นมุกเสร็จปุ๊บกูพามอ๋อคือกูเป็นคนเล่นแต่มึงทำให้กูใช่คือสมมติว่ามึงมันเล่นอย่างเงี้ยเรา3คนต้องทำท่าเลยไอ้แอ๊กก็ต้องทำท่าเออได้ใครอยู่ในเฟรมต้องทำท่าใครไม่ทำท่าต้องมาเล่นมุกท่าเดียวกันไหมไอ้ช้าท่าเดียวกันไหมท่าเดียวกันท่าอะไรพามนี่นะเอาได้เลยเอ็กลองกล้องจับเลย1 2 3พามว่าเล่นมุกแล้วมั้งเนี่ยเล่นมุกแล้วไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเขาเซตอัพกันอยู่ดูแอคชั่นบะโบ๊ะพามให้ผมเต้นใช่ไหมโอ้ยเย็นนี้เข้าใจอะไรยากจังวะชีวิตอ่ะทั้งวันแล้วอย่าฟังมุกผมไหมอ่ะสิโคราชเนี่ย
่เขาไว้ทำนาใช่ไหมพี่ใช่ทำไมวะโคโบต้าหามากูก็เล่นกับมึงกูก็ช่วยให้มึงเนี่ยเนี่ยเขาก็ต้องทำไม่จริงใจไงไอ้นี่มันอยู่เทปเก่าปะเนี่ยโอ้นี่เขาเพิ่งตกลงกันเมื่อกี้มันฟังไหมวะนั่นน่ะสิมึงกับทุกรายการเลยตั้งแต่ทั่วไทยแล้วอัดไปหมดให้หานุกป่ะให้หานุกนี่เป็นมุกป่ะวะพามพามยังไม่นครราชสีมาเขาเรียกว่าโคราชป่ะรู้ไหมทำไมนี่ไงนครราชสีมาทำไมเรียกโคราชข้อมูลจากเด็กดีดอทคอมหัวข้อคือมันยังไม่จบที่มาของคำว่าโคราชการแต่งงานแบบใหม่2018รับผลิตออกนั้นไม่ต้องนั่นแอดอะไรโฆษณาไม่ต้องอ่านมีคนถามว่าชื่อโคราชมาได้อย่างไรใครถามไม่รู้เหมือนกันในมีเขาพูดจั่วหัวขึ้นมาอย่างนี้ผมก็ไปหามาให้ครับเมืองโคราชคาปูระอ๋อมันเมื่อก่อนเป็นชื่อเมืองเก่าก่อนอีกทีโคราชคาปูระเป็นชุมชนโบราณแรกเริ่มของโคราชตั้งอยู่ที่อำเภอสูงเนินคู่กับเมืองเสมาตั้งอยู่คนละฝั่งน้ำลำตะคองน้ำตะคองก็คือตรงเขื่อนลำตะคองเมืองโคราชคาปูระนี่เดิมชื่อว่าเมืองขวางทบุรีศรีมหานครราชชาวบ้านเรียกสั้นๆว่าคอนราชคอนราชแล้วเพี้ยนคอนราชเนี่ยเหรอคอนราชคอนเหมือนนครเงี้ยป่ะใช่คอนราชพูดสั้นๆเรียกไปเรียกมาเพี้ยนเป็นโคราชคอน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 ราชอันนี้คนได้อันนี้ไม่ได้มันจะเพี้ยนยังไงล่ะก็คอนราชคอนราชมันจะเป็นโคได้ไงเรียกไปเรียกมาก็เพี้ยนยังไงคอนราช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 คอนโคไม่ใช่มันต้องเป็นคนใต้มาพูดหรือว่าเพี้ยนเป็นคนใต้มึงไปเปิดเว็บใหม่แล้วมึงก็ให้ข้อมูลใหม่ก็มีข้อมูลใต้คอนราชคอนราชมึงเถียงกูทำไมกูไม่ได้เป็นคนใต้เว้ยใช่มั้ยกูไม่ได้เป็นคนให้ข้อมูลกูก็อ่านให้ฟังเฉยๆโคราชสมมติเขาเรียกคอนราชคอนราชเขาว่าไม่เรียกโคราชหรอกเขาต้องเป็นแบบคนต่างเมืองมาอ๋อไปเมืองโคราชโคราชเขาเป็นคนใต้ครับผมใต้ต้องมาประมาณนั้นนี่อย่างนี้เขาบอกว่าแล้วที่มันเป็นนครราชสีมาเพราะว่าเป็นการรวมกันของสองเมืองก็คือคอนราชกับเมืองแรกที่บอกไว้ว่าเมืองเสมาใช่ไหมอ๋อคอนราชสีมาอ่าใช่ก็เลยรวมกันโอ้เนี่ยเว็บเดียวกันเขาสันนิษฐานมึงเว็บอะไรเนี่ยก็เว็บเดียวกับมึงแค่อยู่ข้างล่างไงมึงอ่านไม่ครบอ่ะเด็กดีอ่ะเด็กดีเหมือนมึงบ้าของมึงมีหรือเปล่าในการแต่งงานแบบใหม่ต้องมาดูมีของกูรับสมัครสีกัปตันโอ้ยมาครับคนเออมาสิตอนนี้มี2คันมีทั้งหมด11คนมีคนขับรถได้ทั้งหมดเท่าไหร่วะ3 4 5 6 7 8คนรู้ทริคป่ะเนี่ยมึงรู้ทริคป่ะเนี่ยเฮ้ยไปบอกมันดิเฮ้ยรู้อยู่แล้วไอ้มีรู้ทริคแน่นอนทริคขับอ่ะกูว่ากูไอ้สามกูว่ากูเท่ากันคือกูไม่เปลี่ยน1 2 3ไปไทยมันเปลี่ยนพามพามโอ้โยไอ้พามไปแล้วมีมาเต้นด้วยต้องเต้นด้วยพามเยอะๆมันฝันแล้วมันมองหน้ามึงด้วยนะคนอื่นเยอะแยะไม่มองนะเรื่องเอกสารมันยังไงครับทีเอกสารที่เราต้องกรอกไงเราคงต้องประเมินกันใหม่ใช่ว่ากรอกว่ามีความสัมพันธ์กับคนในออฟฟิศดีกว่านี่ก็น่าสนใจนี่อยากจะเขียนแก้มเลยอ๋อใครวะไอ้เอ็กซ์โทษนะโทษเอาต่อเลยต่อเลยโอ้น้อยปามอีมาสองคนนะน้อยเอ้าไอ้หมาขู่พ่อมึงแล้วขู่พ่อมึงแล้วปามว่าปามไม่ใช่ลงเลยดิเต้นหน่อยดิอาลงท่านเนี้ยท่านเนี้ยไม่เอาแล้ว I see trees of green ได้ขับรถปามเอาหน่อยมึงมาหาอื่นมื้อแรกของวันครับผมมาผมนั่นก็คือชื่อร้านอะไรนะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านนี่ขนมจีนครูยอดขนมจีนครูยอดใช่แล้วไม่คือขนมจีนคือเด็ดสดใครเปิดกูหิวกูหิวเฮ้ยเอาแล้วเฮ้ยไปจบยังไงเอามึงอยากเปิดอะไรกูดิกูอยากกินหมี่โคราชถามกูทำไมวะจะบอกว่าร้านขนมจีนกูก็ต้องอยากกินขนมจีนที่สุดกูอยากกินข้าวหมูย่างดีไม่ทำงานไม่ตรงกันเนี่ยกูหมี่โคราชดีเลยงั้นอ่ะโอเคขอหมี่โคราชเลยเอาหมี่โคราชไปมันคล้ายๆผัดไทยนะกูเพิ่งเคยเห็นแต่รสชาติมันไม่เหมือนเว้ยต้องมีเครื่องปรุงไหมไม่ต้องหมี่โคราชหมี่โคราชคืออะไรเงี้ยหมี่โคราชก็จะเป็นหมี่ที่ผัดกับซอสแบบสูตรจากโคราชเส้นมันจะไม่เหมือนมันจะคล้ายๆต้องบีบมะนาวนิดนึงนะความแบบอันนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะมันไม่หั่นมาให้ขาดหรอกเฮ้ยเป็นต้องบอกยังไง
ซิกเนเจอร์ร้านเขาป่ะเออวิธีบิดมันจะได้เออมีที่จับไงอันนี้คือเส้นกันนะมันจะพูดก็พูดยากแต่มันเหมือนอะอารมณ์มันจะไม่เหมือนผัดไทยคือรสชาติมันจะต้องนัวกว่าเข้มข้นกว่าเร็วหิวคืออยากจะกินของมันด้วยเออเอาแน่นอนเลยมาโคราก็ต้องอยากกินมีโคราใช่อร่อยเลยดีนะนัวเข้มมันไม่ได้เพื่อนไม่เหมือนหน้าตาเลยนะไม่เหมือนเลยเข้มข้นสตรองอยู่นะสตรองแล้วดูสีอาจจะดูแบบว่าถ้ามีโคราต้องแบบแจ่วอร่อยมากเลยอันนี้อะไรวะข้าวหมูย่างโอ้โหเฮ้ยหน่วยซัพพอร์ตเอ้าเขาทะเลาะกันอยู่ที่กูลืมโทษอะไรมันจะกินจ้อปูไหมไม่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 กินจ้อน่ะก็ไม่รู้เห็นเทสกันก็ลองซะหน่อยปังชุบมันก่อนอ๋อไม่ต้องเปล่าแล้วยากอะไรก็จับซ่อมก่อนก็จะไปแล้วผมให้พี่ก่อนกินสองชิ้นก็ได้ไม่เป็นไรหรอกอ่ะอันนี้อ่านรีวิวหน่อยคนใส่จ้อแป๊บนึงพูดเข้าปากเองชอบประโยคมันกินสองกินก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเวอร์ป่ะเนี่ยเวอร์ป่ะเนี่ยชอบทำตัวเวอร์ไปเวอร์ป่ะไอ้นี่กระดาษทางคนชิบหายเนี่ยไม่บอกไม่เคยไปทางเดียวกับพวกอันนี้ก็อร่อยอร่อยเออทอดดีเนื้ออร่อยขนมอร่อยใช่ไหมกูยอดบอกเขาเป็นอะกูเวอร์ป่ะมีนิดนึงไม่พอผมพูดเป็นกูทำเป็นแบบแทงกั๊กเสียระบบแต่น้ำจิ้มบัวยังไงต้องเปิด GG Cooking ให้เขาดูน้ำจิ้มในสู้ของเราไม่ได้โอ้โหขนาดนั้นโอ้โหกูอยากจะชิมเลยกูทำนานโอ้เออใช่โอเคแดกด้วยอันนี้ผมกล้าพูดเลยถ้าคุณอยากรู้ว่าน้ำจิ้มบัวที่อร่อยเป็นไงให้คุณเปิด GG Cooking ได้เฮ้ยวันนั้นไปกินไม่ไม่ข้างๆมันจะแนะนำอีกช่องอ่ะข้างๆมันจะมีลิงก์ต่อไปรีเลทรีเลทอันนั้นแหละอันนั้นน่ะเด็ดแต่หายากให้เขาคุกกิ้งก่อนไม่ต้องเลยไปเลยนี่ก่อนนี้หลุยจะไปขนมจีนนะกูบอกเลยว่าถ้ามาอีสานเนี่ยคนเนี่ยจะรู้สึกว่าหมูยอเนี่ยคือของที่มันคอมมอนมันเป็นของที่แบบเอ้ยไม่ค่อยกินกันนะแต่มาอีสานต้องกินหมูยอเพราะว่าอุดรหมูยอสุดยอดอันนี้คนว่าก็ถือว่ายังเป็นแบบสเตจเดียวกันวะลองที่คุณลองยังอย่างน้อยก็น่าจะดีกว่ากรุงเทพมากเขาให้ไม่เหมือนกรุงเทพแล้วสู้อุดรได้ไหมอุดรดีกว่าเอาไว้ต้องยอมรับว่านั้นของขึ้นชื่อเขาเลยอันนั้นน่ะอยากสั่งมาขายเนี่ยมานี่พระเอกอันนี้น้ำยาปลากะทิปลาของผมเป็นแกงไก่อ้าวไม่กินขนมจีนอ่ะฮะกินนี่ไงขนมจีนอ๋อลองนะชิ้นหวานชอบหวานช่วยทำไมเฮ้ยมันแปลว่าอะไรวะกินแล้วเป็นคนจีนเลยขนมจีนพามพับทำไมเราไม่โยกลืมก็ต้องน้ำมุกแล้วขนมจีนแล้วต้องมีน้ำมุกแล้วนั่นแหละพามพับอยากกินหมูสเต๊ะกินไหมครับกินไหมจิ้มเยอะๆครับเอาไหนมั่งอันนี้ได้ไหมเอาครับอันนี้ยังนี่คือเราเป็นเทคนิคเขาจิ้มเนี่ยจิ้มลงไปเลยเอานั้นมาไอ้เหี้ยในแดกรู้ยากอะไรก็ไม่รู้ปัญหาเยอะหมูสเต๊ะมันจะมีวิธีอื่นเหรอวะเนี่ยมาบแล้วก็จิ้มผักเคียงเข้าไปหมับเขาให้แค่นั้นแหละหมับเขาให้งานรสชาติอาจารย์ถือว่ารุนแรงเปรี้ยวดิบน้ำเท่าไหร่จูกูชอบใช่แท้ 100% ต้องใส่จูแท้ไอ้กินข้าวหมูย่างยังได้กินแล้วแนะนำว่าแจ่วเผ็ดเดี๋ยวมึงกินไม่ไหวเอานี่นี่จิ้มบวยดีกว่าทำไมอ่ะมันจะหวานกว่ากินได้กินได้อ๋อคุณดูถูกผมกินเผ็ดแค่ไหนไม่ได้ดูถูกเป็นห่วงมึงนะเนี่ยคนจริงเขาจิ้มแล้วหวานจับจับเลยงานไม่ไม่อร่อยก็มึงจิ้มปิดอ่ะถ้าเสิร์ชนะครับต้องเสิร์ชว่าร้านใหม่ใช่ไหมเพราะมันมี2ร้านนะเขาเคยอยู่ตรงอีกที่นึงตรงตลาด100ปีแล้วเขาย้ายมาเปิดใหม่นี่ซึ่งเราต้องเสิร์ชว่าขนมจีนยอดร้านใหม่ร้านใหม่ชอบจานไหนที่สุดพี่แปะชอบขนมจีนผมกินแกงไก่เนี่ยเชื่อกูยังไม่ได้กินมันจะไม่ได้เผ็ดมากนะแต่ว่าครบรสนั่นแหละฮะถ้าเกิดใครมาโคราชก็จะลืมแวะเวียนมาผมถือว่าก็ถือว่าคุ้มนะจะไปจังหวัดอื่นก็ได้จะไปขอนแก่นไปอุดรไปอะไรก็ได้อะตอนเนี้ยถือว่าพักเหนื่อยแล้วก็อร่อยไม่แพงมากยอดแล้วแต่ถ้าให้กูแนะนำความหมูย่างทั้งนั้นนะรสชาติของหมูเข้มข้นแล้วก็แจ่วอร่อยมากเลยแจ่วได้ทรมานปะเนี่ยข้าชัดชัดใส่หมวกให้มันต้องแถวๆเนี่ยเอาเพื่อนด่วนเลยเพื่อนเดี๋ยวตะคิวมานะเพื่อนกูใส่หมวกให้มึงอยู่เอาเยอะตะคิวมายี่ขาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวรอบไปไอ้เชี่ยนี่ยังส่งตัวยากอยู่เลยเนี่ยตะคิวมายี่ขาเพื่อนอย่าไอ้นั่นนั่งเก้าอี้มีเก้าอี้ข้างในอันนี้เก้าอี้ลมเนี่ยตอนเนี้ยมาเปิดรายการเลยจริงเอามึงเปิดสักทีเถอะพี่ครับตะคิวมายังยังไม่มาดีกว่า
ยื่นขาเฮ้ยจะบ้านยื่นขาจังไอ้ทรงนี่ไอ้อะไรนะโอ้หมูตัวเองยังจำไม่ได้เลยที่หายแล้วไม่ควรให้เอาออกเดี๋ยวมันมุดยื่นขาจังโอ้ยเดี๋ยวเริ่มไอ้หมวกเอามามามายืนถ่ายเปิดแล้วไอ้เหี้ยมึงก็ยื่นมาดิจะถ่ายแล้วมึงมัวแต่เล่นอยู่คนเดียวเนี่ยนี่เรื่องพวกมึงเลยทำงานเลยไม่เคยจริงจังเลยมึงอะไปเฮ้ยไอ้เหี้ยไม่เต็มหูสายวันที่2ครับครับผมเมื่อคืนเนี่ยเรานอนหลับอย่างสบายใช่แล้วอยู่ที่นี่เลยครับเขาใหญ่พาโนรามาฟาร์มฟาร์มอะไรนะเขาใหญ่พาโนรามาฟาร์มอ๋อโอเคฟาร์มเหม็นนะข้อดีที่นี่อย่างแรกเลยนะที่เมื่อคืนเราได้ใช้บริการเลยนะคือสระว่ายน้ำอุ่น24ชั่วโมงครึ่งนึงไปออนเซนสระว่ายน้ำใช่แล้วนี้เราก็จะเลยมาพาดู walk through ฮะว่ารีสอร์ทเขามีอะไรบ้างคือเขาไม่เกี่ยวกับอย่างอื่นใช่เพราะว่าเขาเป็นทั้งฟาร์มมาก่อนแล้วก็ค่อยมาทำรีสอร์ทด้วยเป็นฟาร์มเห็ดใช่เห็ดจริงๆเห็ดมองไปทางซ้ายแล้วก็เห็ดมองไปทางขวาแล้วก็เห็ดเห็ดเต็มไปหมดเลยพอหยิบกินอาหารเช้าก็เห็ดผัดเห็ดมีน้ำพริกเห็ดอะไรเงี้ยแล้วแต่คนชอบฉะนั้นน่าจะไปดูฟาร์มเห็ดเขาก่อนเดี๋ยวเราจะมีพี่วิทยากรหนึ่งคนพี่โอพี่โออยู่ไหนครับพี่โอครับพี่โอครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับด้วยครับเดี๋ยวมาเลือกเบอร์2ก่อนนะสวัสดีครับ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 เข้าใจถูกไหมพี่ที่ผมพูดไปถูกใช่ไหมเป็นฟาร์มเห็ดก่อนทุกทิ้งทุกอย่างเห็ดหมดเลยครับเห็ดหมดเลยพี่โอก็เป็นเห็ดเหรอครับไม่ใช่ไม่ใช่คนเรียกมาริโอ้คนนี้นายเห็ดคนตั้งชื่อให้มาริโออ้าวเอ๊ะมีกิมมิกว่ะตึ้ง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 ปองเขาชี้ให้เรามาถ่ายตรงนี้แล้วเราจะไม่เข้าก็ไม่ได้ด้วยก็ไม่มีใครเข้ามีมึงเข้าอยู่คนเดียวไปเร็วไปได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยที่นี่มีเห็ดทั้งหมด14ชนิดครับที่นี่มีเห็ดทั้งหมด14ชนิดมีเห็ดสีชมพูเห็ดสีเหลืองสีขาวชมพูเหลืองขาวสีดำสีตาลเฮ้ยนี่สีชมพูจริงชมพูเหลืองสีตาลไม่เคยเห็นอันนี้ดำแล้วอันนี้น้ำตาลอันนี้เป็นสีชื่อมันคือพันธุ์นางรมดำมันออกใหม่ๆจะดำแล้วมันเริ่มจางเป็นสีน้ำตาลโอ้ผมนึกว่าได้เห็ดเห็ดหูหนูตอนแรกใช่เห็ดอะไรนะหอยนางรมหอยนางรมดำเห็ดหอยนางรมเห็ดนางรมแล้วสีชมพูฮะคืออันนี้เห็ดนางนวลโอ้ยเห็ดนี้ตอนเด็กๆนี่เราซื้อบ่อยเป็นเล่มๆอันนั้นมันนวลนะอ่านได้วันละสองหน้ากูอะหน้ากลางเปิดไม่ได้ติดอะไรแม็ก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 ดีนะพี่เขาทานกูยังไม่ทานเลยนวลนางอะอันนี้ฮะนางลมทองนางลมทองเป็นตระกูลออยสเตอร์ทำไมเขาถึงตั้งชื่อเป็นนางลมครับมันเป็นตระกูลออยสเตอร์ไงครับออยสเตอร์มัสลูมชื่อภาษาอังกฤษมันจะมีออยสเตอร์มัสลูมอันนี้โกลเด้นออยสเตอร์มัสลูมอันนี้พิงค์ออยสเตอร์มัสลูมคือด้วยลักษณะท่าทางของมันหรือว่าหน้าตามันเหมือนหรือว่ารสชาติมันเหมือนมันเป็นตระกูลเห็ดตระกูลนางฟ้าอันนึงซึ่งแล้วมันเป็นดีลี่เดียวกันคือเป็นภาษาชื่อภาษาอังกฤษของมันคือออยสเตอร์อ๋อเราก็เลยเรียกมันว่านางลมขาวเนี่ยชื่อว่านางลมฮังการีอันนี้นางลมนางนวลนี่นางลมทองไอตัวเนี้ยครับตอนเชฟเอียนมาถ่ายรายการที่นี่เขาทำคิดเมนูให้อันนึงคือวุ้นเส้นผัดเห็ดทรงเครื่องตอนนี้ยังหากินได้ไหมหากินได้อ๋อถ้าใครแวะเวียนมานะฮะฝีมือเชฟเอียนแนะนำเลย developer มานี่สิมานี่สิขอผมดูมุมในข้างนอกบ้างได้ไหมว่าเขาเข้ากันยังไงมึงมาเที่ยวหรือมึงมาสมัครงานเนี่ยมาสมัครงานเอาสมัครงานต้องทดลองงานก่อนเลยทดลองงานก่อนในเห็ดนะฮะใช่ไปเร็วอะไรยังไม่ได้สมัครในเราออกแล้วอ๋อไหนเอาตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กไปเราเล่นตัวใหญ่เลยโอ้ยต้องคิดด้วยแหละเนี่ยไม่น่าเข้าได้ได้ได้เดี๋ยวช่วยด้วยเฮ้ยยังไม่เข้าเลยบ่นซะแล้วเจงยังไม่บ่นสักคำเออมาเจงมาเจงดูไม่เชื่อดูเจงโอ้สบายโอ้เรียกคนละคนกับเมื่อกี้กูเข้าจนเที่ยวแล้วเว้ยมาเฮ้ยติดรูกูได้หมดอ่ะเอ็งขาทางเข้าอยู่เอ็งเข้ามาที่เฮ้ยเอ็งมันเข้าไม่ได้เข้าได้พี่หัวติดไปเนี่ยนานมากเลยพี่หอยเสียวอะไรอย่างไรนี่อะไรเห็นโอ้ย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 เฮ้ยนี่ไงมันแต่กดเด้นเอาขามาก่อนขามาก่อนติดโอ้ยแค่มันแตะโดนมันบอกติดไม่พยายามเลยอ่ะเออเออดีกันมาแล้วอ่ะขอรองเท้าแม่รองเท้ามันติดนี่มิสเตอร์คอนเทนต์เหนื่อยหน้าไว้กลัวความใครเข้าไปช่วยไหมเออกลับหลังไปกลับไปได้ไหมเนี่ยเอาหน้ายื่นมาเอาหน้ามาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ยื่นขาดิตัวยงอันนี้จริงๆแล้วเขาให้เด็กเล่นฮะก็อย่าไปทำกันไม่เวิร์กหรอกคุณนายจะรู้อยู่แล้วไม่ต้องไปเตือนใครหรอกเตือนกันเองเนี่ยอะไรปิดปิดอะไรเฮ้ยออกมาดิ
ราจำลองจากเวลาธรรมชาติคือเห็ดมันจะขึ้นได้ดีกับในขอนไม้ถูกเราก็เลยเอาขี้เลื่อยไม้ยางพาราเรามาผสมกับสารอาหารชอบก็คือมีลำละเอียดปูนขาวปูไม้ยิบซ้ำดีเกลือผสมเสร็จแล้วใช่ไหมครับตอนแล้วก็มาตักใส่ถุงอันนี้เป็นถุงก้อนเห็ดเราก็บรรจุเข้าไปครับการแจกจ่ายเยี่ยมเลยวิธีการคือเราขี้ถุงมาโดยเอามือใส่ลงไปแล้วก็เอามือกำใส่ลงไปได้ไหมถูกต้องตักใส่ให้เต็มแบบหลวมนะไม่ต้องกระแทกคือเต็มแบบหลวมคือให้มันไม่ต้องไปเขย่าป๊อกป๊อกมันอ๋อไม่ต้องแบบอัดแน่นอัดแน่นขยี้เต็มแบบหลวมโอเคแล้วปาดอย่างเงี้ยแล้วก็ปาดมืออาชีพเลยอ่ะทีเดียวเต็มเอาแล้วอ่ะลองแทนน้องให้รู้กันว่าใครมืออาชีพแต่ให้น้องสองทีมึงว่ามึงกี่ทีกูว่ากูประมาณ4ขีดมือกูสั่นกระเทยลงไปประมาณ6บนแล้วพวกเนี้ยใครน้อยครั้งสุดชนะเอาวาลุยเอาวาลุยโอ้ยเกือบไม่อยากขย่าไม่อยากขย่าเอาห้ามขย่าแล้วก็โอเคอันนี้2ทีโอเคครับปาดปาดหัวไงแอปโอเคไงดูเจ๋งสิขย่าทำไมอย่าเพิ่งขย่าสิมันไม่ได้ขย่ามันเป็นการกองออกกองส่วนเกินออกอันนี้คือเพื่อเขาคำนวณไว้แล้วว่านี่คือจะพอดีกันถูกใช่ไหมไม่ขย่าพี่เขาบอกอย่าขย่ามึงต้องไปทำไมท่ายากกันป้าเอาชิบหายแล้วออกข้างนอกหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยประมาณนี้หลุยเลยเฮ้ยถ้ามันไม่แหวกเมื่อกี้ได้แล้วเนี่ยใส่อีกทีนึงใช่ไหมโอ้โหออนท็อปหัวล้วนๆย่าตรงเล็งนี่แหละได้มาแค่ปากถุงมือไหนเนี่ยอีกนิดเดียวก็เต็มแล้วโอ้ยเต็มมือมึงเลยนะนี่ทีเดียววะเนี่ยทีเดียววะเนี่ยทีเดียวเฮ้ยโอ้ยได้นี่ไม่ต้องปัดทิ้งด้วยเฮ้ยเฮ้ยอาชีพเลยเนี่ยแปดมึงต้องเป็นเพื่อนกูแล้วล่ะแล้วว่ามันปีไม่เคยเรียกกูนี่เราเยอะไว้ก่อนเพื่อหกยิ้มเข้ามาดูโอ้โหเน็ตเทสว่าพอกันนะกูมันต้องไม่ถึง9แน่นอนอ่ะเฮ้ยมันยังเหลือเยอะเลยนี่หว่าบอกห้ามขยาวนะขยาวนะแล้วเนี่ยมีโอกาสแล้วเนี่ยมีโอกาสได้ตักเพิ่มเต็มว่ะเฮ้ยเต็มมั้ยเนี่ยเต็มมั้ยเนี่ยว่าเต็มว่ะเฮ้ยดูถุงเป็ดถุงมันเป็ดปูดอ่ะหรือก็ถือว่าเต็มเหมือนกันนั่นแหละนี่แบรนด์เรื่องไรเฮ้ย2ก็เต็มเปล่ามีพี่จิ๋วคนเดียวอ่ะนี่ถือว่าเต็มมั้ยโอเคแล้วครับมานี่นะครับทำงี้อ้าวสุดท้ายก็คือถมอยู่ดีคือถ้าใส่แบบเต็มแบบหลวมเนี่ยน้ำหนักมันจะ9ขีดพอดีอ๋อโอเคครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนการอัดก้อนนะอันนี้ต้องใช้ความชำนาญนิดนึงพี่จะเปิดนี่ให้ตลอดนี่มันจะขึ้นลงขึ้นลงแล้วใช้จังหวะอ๋อต้องฟุ้งเข้าไปจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมแล้วก็ปิดแล้วก็มันก็ดึงขึ้นพอมันกดลงไปแล้วก็เปิดโอ้แล้วใส่แผ่นเข้าไปเคยมีคนทำไม่ได้แล้วโดนเหล็กตังเข้าไปมือหักไปเลยมือหักแล้วอะจะกลัวอะไรขนาดนั้นครั้งแรกเราใส่แผ่นซีดีลงไปจับจังหวะเครื่องให้ดีอันนี้ลงมาอันนี้ขึ้นไปอันนี้เราไม่ทันเราก็ไม่เป็นไรปล่อยมันไปมันลงมาอีกรอบพอมันขึ้นปุ๊บเราใส่เข้าไปปุ๊บเรารู้สึกไม่แน่ใจเราเรียบร้อยดึงสวนดึงสวนโอเคแล้วเราก็เปิดเรียบร้อยอันนี้ประมาณ3จิ้มนี่ดูเพื่อนผมถนัดมากเรื่องการหนีบบ้างเด็กจริงจริงอะมึงพลาดมือซ้ายต้องรอเลยรอที่จะปิดลงมาใช่เอาอันนี้เขาชอบเล่นทางเนี้ยคนเนี้ยไล่กูทำอะไรนี่ต้องพร้อมไปบอกกูทำไมให้มึงได้ดูไฟนอนดึงอะไรแล้วเฮ้ยมาชวนกูดึงแล้วเปิดแล้วปิดปั๊บได้ออกมาเป็นไงมึงกูได้เลยเฮ้ยแต่มึงไม่ได้ล็อกอ่ะมึงต้องปุ๊บล็อกล็อกไปแล้วเมื่อกี้ล็อกแล้วไงล็อกเมื่อกี้มันโกงเอาใหม่ไม่โกงเอาใหม่เอาใหม่เล่นปั๊บเลยไม่เอาใหม่ของมึงเปล่าไม่ของมึงนี่ให้ดูชัดๆเอาแผ่นเหล็กใส่เอาแผ่นเหล็กใส่แล้วเดี๋ยวรอจังหวะตรงนี้มีเทคนิคมันเทคนิคมือขวาต้องจับประมาณนี้เพราะองศาในการยัดมันจะพอดีจะจับข้างบนข้างบนล้มเลยเออใช่ไหมใช่ข้างบนมันก็ต้องยังมือปกติอะไรของมึงล่ะแต่แบบนี้เราเล็งให้ดีนะพอขึ้นปุ๊บไต่ไปแว็บขอบไต่ล็อกแล้วดึงอ่าตีแล้วเปิดออกเฮ้ยไม่ตรงได้โอเคครับใช่ทำให้หมดเลยมึงอ่ะเฮ้ยโอ้มันหมดแล้วเฮ้ยยังไม่เห็นเลยเอาอีกเหรอบัญชีโอ้ยดูใหม่นะถ้าจะเป็นมืออาชีพจริงก็ต้องสี่ก้อนติดกันโอ้ยจะเป็นจังหวะจังหวะเลยตั้งหน้าตั้งตาทำมืออาชีพมืออาชีพจะเป็นอย่างนั้นตอนนี้มันต้องลงกัดจังหวะเพื่อให้มันเคลื่อนแล้วใส่เข้าไปแล้วมือซ้ายปิดมือขวาดันแล้วสองมือขึ้นมาปึ๊บสู้กับมันเปิดล็อกออกมาเครื่องลงมาแล้วแต่ทีมยังไม่มาเครื่องเปิดปึ๊บเครื่องจิ้มลงมาไม่ทันเอาใส่เข้าไปใหม่อันที่สองไม่คุยกับใครออกลง
มาเสร็จแล้วเสร็จไปอันแรกนะเสร็จแล้วเรามาเริ่มอันที่2กันนี่มีเหมือนที่ปอดคอยใส่เหล็กให้ด้วยดึงปึ๊บโอ้โหสวยงามจริงๆอันที่2ครับผมมามาแล้วอันที่3มาแล้วปึ๊บใส่เข้าไปปิดเหล็กล็อกมาปิดปิ๊งได้เลยสวยงามมากอันที่2เสร็จแล้วอันที่3มาถึงไปอันที่3นะเพื่อนอันที่3แล้วอย่าเพิ่งพูดอย่างอันเดียวอันเดียวอันเดียวฮึบปุ๊บปุ๊บโอ้โหจังหวะเขาสวยงามจริงครับคุณสมัครครับเอาออกมาอันที่2เสร็จเรียบร้อยอันที่3เริ่มเลยฮะจับไปของมึงเนี่ยนี่กูทำมันจะจับทำงานแล้วเนี่ยไอ้งี้พอได้ขั้นตอนนี้ได้ยังไงต่อครับขั้นตอนต่อไปก็จะเอาตัวเนี้ยไปใส่คอก้อนคอก้อนใส่คอให้มันเพื่อเป็นที่ให้เอาเชื้อเห็ดใส่แล้วให้เห็ดออกไปสเตชั่นที่2ทำยังไงได้ก็ไม่ได้เกิดมาบนน้องทองขั้นตอนแรกนะครับก็คือรวบปากถุงเข้าหากันเสร็จแล้วก็เอาคอก้อนสวมลงไปเอาด้านกว้างลงนะคอก้อนฮึบกว้างต้องม้วนไหมครับไม่ต้องม้วนครับเพราะเดี๋ยวเราจะขี้ถุงออกถ้าม้วนแล้วมันจะขี้ถุงออกไม่ได้มาถึงแม่กลายเป็นรูแล้วโอ้โหโอเคแต่ยังไม่เสร็จคือตอนนี้ถุงตัวนี้มันยังไม่แน่นเราต้องทำให้มันแน่นโดยการดึงให้มันยืดขึ้นมาโดยใช้มือที่ไม่ถนัดกดคอไว้นะถ้ามันอยู่อย่างนี้แต่ว่าโอเคแต่ถ้าพับลงมาแล้วมันคืบขึ้นมาแสดงว่ายังไม่ได้ผมเรียกว่าโอเคไหมครับเสร็จแล้วเอาตัวนี้ครับสำลีไฟขุดลงไปต้องตัดสินยังไงครับว่าแบบว่ามันแน่นจนจุกหรือว่ามันยังไงอัดลงไปให้มันอยู่ที่คอเพราะเดี๋ยวตรงนี้เราจะต้องเอาไปนึ่งแล้วเราเวลาต้องเอาเชื้อเห็ดมาเขี่ยลงไปเราก็ต้องดึงออกเพื่อเอาเชื้อเห็ดเขี่ยลงไปอ๋อแค่อุดไว้เหมือนแค่เป็นจุกฝาเพราะนี่คืออาหารนี่ถุงอาหารอันนี้เป็นจุกเฉยๆอันนี้เป็นไว้ไม่ให้อาหารเนี่ยมันสัมผัสกับอย่างอื่นปิดรูไว้ไม่ให้อื่นเข้ามาพอได้นี่แล้วเราจะเอาตัวเนี้ยครับไปนึ่งไว้นึ่งที่อุณหภูมิ100องศา2ถึง4ชั่วโมงขึ้นอยู่กับชนิดเห็ดนึ่งนี่เพื่ออะไรนึ่งเพื่อฆ่าเชื้อต่างๆที่อยู่ในนี้แต่ว่าสารอาหารยังอยู่สารอาหารยังอยู่เชื้อพวกเชื้อแบคทีเรียเชื้อราเชื้ออะไรต่างๆอย่างเงี้ยอะไรทำอะไรเราอ่ะทำอะไรไปทางไหนอ่ะคำที่เขาทำไมคิดของกูเองคิดว่าอะไรแล้วสารอาหารยังอยู่ไม่อยู่พอคิดจังหวะมุกพี่เขาก็บ้าเนี่ยอีกแล้วเห็นไหมเห็นควันเฮ้ยพี่จอนเฮ้ยจริงๆกองมาใกล้เลยเห็นไหมนี่พี่ดูดิคือมันเหมือนเห็นไหมเป็นควันออกมาเห็นไหมเหมือนโดนทานอสดีดอ่ะเห็นไหมครับเนี่ยเป็นควันออกมาเลยนะนี่เยอะเลยนะครับโอ้ชัดเลยมันยึดเลยมันดอกเล็กๆมันดอกไม้โอ้ยนี่กำลังออกมามันก็ปล่อยเหมือนกันไหมครับยังครับยังปล่อยมันจะต้องเหมือนคนนะครับถ้าต้องถึงวัยเจริญพันธุ์ถึงจะสามารถสืบพันธุ์หรือแพร่พันธุ์ได้อ๋อนี่คือการสืบพันธุ์ของเขาเหรอใช่เห็ดและลาแพร่พันธุ์โดยการปล่อยสปอร์นี่อันนี้กำลังมีเซ็กนี่สปอร์เห็ดไม่มีเพศนะก็คือสามารถแพร่พันธุ์ได้ยังไม่ต้องมีการนั้นว้าวแล้วถ้าเราเอามือไปอังเรารู้สึกไหมที่พี่บอกเมื่อกี้ว่าสปอร์หนึ่งเมล็ดเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางมัน5หาด้วยล้านเมตรหรือ5ไมครอน5ไมครอนเพราะนั้นเราไม่สามารถคีบ1เมล็ดออกไปเอาไปปลูกได้เราก็เลยเป็นที่มาว่าคนเฉพาะเห็ดก็ต้องขุดเนื้อเยื่อใต้ดอกเห็ดง่ายกว่าซึ่งมันมีสปอร์อยู่นั้นเต็มเลยที่มันค้างอยู่ง่ายกว่าไม่ต้องมาจับคือแบบถ้ามูว่าหยิบสปอร์ไปแล้วอย่างเงี้ยนะครับเอาไปใส่ไม่ได้น้องใครจะทดลองอ้าปากรับสปอร์แล้วกินเข้าไปเออนี่เจ๊งเจ๊งอยู่ไหนไม่ยอมมาแม่งหนีเลยไอการพิสูจน์ว่าจะไม่มีเป็นอันตรายต่อร่างกายเราเขาบอกว่าอันเนี้ยมันไม่อันตรายแล้วตอนที่มันปล่อยสปอร์ในแลบลิ้นซึ่งมันสามารถรับเข้าปากได้ให้อ้าปากอ้าปากกินสปอร์หน่อยมึงเห็นสปอร์ไหมไม่เอาไม่อยากกินดูดเลยดูดอ๋อแต่มันเป็นควันนี่ใช่ใช่โอ้สบายเพื่อนโอ้ไอพอเป็นควันแล้วดูดสบายแย่ไอสัตว์เป็นไงรู้สึกเป็นไงรสชาติของสปอร์ขอคำนวณก่อนมีรสด้วยเหรอมึงก็ตอนแหลกจริงแต่มันยิ้มไม่มีอะไรหรอกมันเรายืนคุยอย่างนี้สปอร์มันก็เข้าตอนนี้เราหายใจเข้าไปอยู่แล้วทั้งห้องเนี่ยเต็มไปด้วยสปอร์อยู่แล้วไม่ว่าจะสปอร์เห็ดสปอร์ลาสปอร์อะไรต่างๆมันปนอยู่ในอากาศอยู่แล้วแต่ว่าผมไม่หวั่นใช่ไหมไม่หวั่นไม่หวั่นนะยืนหายใจเข้าไปอย่างนี้เราก็ไม่เป็นไรไงอยู่ที่บ้านเราก็หายใจถามก่อนโอ้หน้ามึงแย่มากเลยว่ะเพื่อนเงาหนวดมึงไม่โอเคอะจะเป็นลิ้นจื้อแล้วครับให้ตัวแพงจำไว้นะครับห้องนี้นะครับจะมางัดถ้าดอกเห็ดอบแห้งแล้วกิโลละ 3,900 แต่ถ้าสปอร์กิโลละเท่าไหร่นะ 2,500 เพราะมันน่าจะกว่าจะได้กิโลนึงมันต้องแบบมันมหาศาลนะมันไม่ได้ทำง่ายล่ะไอ้ตัวที่ข้อมูลราคามันจำแม่นเลยหนวด 2,500 วางแผนแล้วเหมือนโรงงานช็อกโกแลตเลยโอ้โหใช่ดูสิทุกอย่างถูกโค้ดไปด้วยช็อกโกแลตไอ้ควันของแสดงว่าไอ้ที่มันน้ำตาลนี่คือมันเคลือบดอกไว้หมดเลยนะไอ้เนี่ยตัวนี้นี่จะเป็นเม็ดสีสีเลยเห็นชัดเจนเลยแสดงว่ามีความหนาแน่นกว่าประเภทอื่นมากๆเท่ากันหรอครับคุณตอบผิด
แค่มันมีสีครับมันก็เลยมองเห็นเพราะมันเป็นควันเหมือนกันนะเมื่อกี้เราสองทุกอันก็เป็นควันมันลักษณะมันเหมือนฝุ่นเลยนะพี่ถ้าเราทดลองดูเอามือดูที่ข้างบนเนี้ยแล้วก็ลองนั่นมันดูเราจะไม่เจอเลยมันจะไม่เจอเม็ดเลยนะผู้ชมมาอย่างว่ามันก็แบบคือมันไม่รู้สึกเลยเพราะมันเล็กมากรู้สึกเลยโอ้แล้วพี่ก็ต้องเอาไอ้พวกนี้ไปขูดเก็บรวบรวมให้เป็นกิโลอย่างเงี้ยครับเพราะว่ากิโลนึงนี่คือต้องรวบขนาดมันใหญ่แค่ไหนพี่โอ้กิโลห้องนี่อาจจะได้สักกิโลนึงแต่หลายๆครั้งนะหลายๆครั้งด้วยไม่ผมหมายถึงว่าสมมติว่าเราไปเคาะเปลือกมันออกใช่ไหมพี่แล้วสมมติว่าเราจะขายเนี่ยเราจะยื่นให้เขาเนี่ย1กิโลขนาดมันประมาณเท่าไหร่ครั้งละ10กรัม10กรัมขนาดเท่าไหร่พี่ก็กระปุกนึงประมาณเนี้ย10กรัมก็คูณ100ก็ประมาณ100กระปุกนั้นเห็นที่เห็นตรงนี้นะครับก็คือ2เดือนครึ่งก็เก็บกันไป1ดอกแล้วมันก็จะออกมาอีกดอกเฮ้ยอย่างงี้ทำไมมันแย่งกันออกอ่ะพี่หรือว่ามันคือดอกเดียวกันแต่มี2ใบถือว่าไม่สมบูรณ์อ๋อนี่ถือว่าตกเกณฑ์ได้เลยครับเก็บลองเก็บมั้ยได้ครับลองเลยนี่เลยเฮ้ยโอกาสมาแล้วลองแทงแล้วป่ะนี่ผมจะตั้งตัวได้เพราะอันนี้เลยเนี่ยมันไม่สมบูรณ์เก็บไปแล้วเอาไปเป็นที่ระลึกครับวิธีเก็บคือยังไงมาแล้วป่ะโยก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 เข้าไปให้มันหลุดโลกเออโยก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 เข้าไปให้มันหลุดโลกโยกจนดึงออกมาทั้งโคนเลยขึ้นโยกลงโยกซ้ายโยกขวาเน้นที่จับโคนเพื่อนจับตรงโคนทำเหมือนที่เคยทำอ่ะเห็นไหมมันมีตุ่มๆสองอันเหมือนกันเออปกติไม่ได้โยกเลยไม่ใช่ปกติคือเราเอามือผ่านตุ่มสองอันนั้นมันอยู่แล้วตรงนั้นไม่เกี่ยวจะอยู่ข้างล่างมือนี่เราก็จับให้มันเรามั่นใจที่โคนมันเพื่อนแล้วก็อย่าให้มันหักนะเริ่มโยกเลยมึงทำอธิบายจังเลยอึดอัดอึดแอดออ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 ดเต็มเต็มคอเลยอ่ะโยกซ้ายโยกเต็มคอเลยนะโอ้โหดิสรอดอย่าเฉือนอย่าเฉือนอย่าเฉือนถ้าเฉือนนี่มันอาจจะขาดได้ไงต้องคึกกักคึกกักคึกกักเพื่อนมันแน่นๆหน่อยอ่ะจับเองขนาดนี้มั้ยอันนี้เป็นดอกแรกของมันไงมันต้องแน่นใช่ถูกต้องหมายถึงดอกเห็ดใช่อ่ะโอเคโอ้ยถ้าไปทางอื่นจะแย่ล่ะพี่จ๊อดขอลองได้ไหมลองดึง2มือเลยดิที่บ้านเราเลี้ยงหมาไหมเลี้ยงเหมือนต้องติดแป้งอ่ะลองนั้นแหละหรือเป็ดทางซ้ายลองดึงดิลองดึงดิได้ป่ะดึงไปลงมาโอเคอันนี้คือขาดไหมฮะครับขาดครับเรียกว่าถอนรากถอนโคนเลยอ๋อแต่นี้คือทั้งกรมันก็มีอยู่ประมาณนี้ถูกไหมใช่อันนี้คือรากมันอ๋อโอ้ทำถูกทำถูกมาทั้งหมดแล้วโอ้ดูจากในนี้เห็นไหมมันก็ไม่มีอะไรค้างอยู่แล้วแม่ชอบเสียงตอนมันออกมาจริงๆเลยบล็อตบล็องอันนี้คือที่ระลึกของเราครับเอาไปขายได้เท่าไหร่อันนี้100ดอกกิโลนึงโอ้สะสมไปแต่กิโลกิโลนึง 3,900 เพราะฉะนั้นดอกเดียวก็39เอ้ยไม่ถูกนะไม่ถูกนะชิ้นเดียว39นะกินได้ป่ะครับกินได้ผมเอาไปต้มงี้กินได้เลยอันนี้เอาไปต้มกินน้ำเป็นชาเห็ดจริงๆอ๋อต้มแต่ไม่กินอันนี้กินแล้วกินตัวเห็ดได้มั้ยเห็ดมันแข็งเหมือนไม้อ่ะถ้าเราไปรักกินกันก็ไม่ทำอาหารเห็ดตัวเนี้ยจะไม่ทำอาหารทำยาอย่างเดียวจริงๆไอ้เจ๊งลองมั้ยไม่เอาเดี๋ยวหวานเคี้ยวได้อยู่นะลองดูดิเออเนี่ยพี่เขาบอกจะทำไมอีกแล้วไปอีกแล้วอะไรคือมันเลี้ยงอีกแล้วเดี๋ยวล้างน้ำให้แป๊บเดียวไม่เอาเดี๋ยวมันตายแต่มันจะมีรสขมพี่ก็รู้หมดเลยแบบพี่ลองใส่รักกันไหมบอกมาคือหลินจือเนี่ยจากที่พี่เขาบอกมาคือประโยชน์มันเนี่ยสูงแบบคือมันเป็นยาเอาไว้ทำอย่างอื่นแต่ตัวเนื้อเห็ดเนี่ยตัวเนื้อเห็ดเขาไม่กินกันเพราะมันขมมันขมมันแข็งมันไม่อร่อยมันเหมือนไม้คุณก็ฟันเงียบว่ะแค่ฟันกัดอึ๊บโอ้โหมันเหนียวมากเลยอ่ะเออว่ะอึ๊บถ้ามันต้องใช้แรงขนาดนี้แล้วก็กินทั้งชิ้นเลยแล้วกันนี่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 เอาเจงกูแบ่งให้มึงแล้วมันก็เยอะไปอาจจะกินเยอะไปตัวเนื้อมันเหมือนไม้เลยว่ะครับแต่ถ้าพอแห้งแล้วปุ๊บมันแข็งเหมือนไม้เลยเท็กเจอร์เหมือนแบบสตูลิ้นวัวอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยน้อยไปเอามือนู้นดีกว่าเพื่อนลองหันไปไหนหมดวะลองอันเล็กก่อนเฮ้ยอะไรเริ่มแล้วเหรอโอ้โหขมเปล่ายิ่งกว่ายาจีนที่บ้านกูอีกอ่ะเฮ้ยจริงเหรอเออมันรสชาติขมแบบที่บอกเมื่อกี้แล้วไงโอ้โหแล้วแบบมันขมแบบปี๊ดเลยอ่ะขึ้นมาเลยนี่ที่กูกรองแค่หั่นแค่นี้อ่ะน่าจะขมกว่าบัวลเพชรนะงั้นผมว่าบัวลเพชรอะผมยังชินมากกว่านี้ผมว่ามันหนักกว่าพร้อมกันเอาเจ๊งมาพร้อมกันกูกินไปแล้วดูรีบเองอ่ะไม่เกี่ยว1 2 3หอหอหืมมาบ้าแล้วอันนี้มาช้าๆแต่กี้พยายามจะฝืนกั้นใจกืนอยู่แล้วผมไม่ไหวอ่ะต้องไปถ่ายอ่ะโอ้ตายไหลทำเตือนนะฮะ
เห็นลิ้นจือเขาใช้สปออะไรกันนะต้มน้ำกินอ่ะดีที่สุดแล้วใช่เขาไม่กินเนื้อกันนะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะหรือใครอยากลองก็แล้วแต่นะมันไม่ดุดันเหมือนบอลเพชรคือบอลเพชรเนี่ยมันเข้าไปปุ๊บมันเคี้ยวกิ๊บมันขึ้นมาเลยแต่อันเนี้ยเข้าไปทีแรกแบบมันหลอกให้มันโอเคนะเคี้ยวได้ไหวเฮ้ยมันไม่ขมนะมันหอมด้วยนะเนี่ยยิ่งเคี้ยวนะกลิ่นเห็ดยิ่งออกกูก็ยืนเคี้ยวไปเรื่อยๆเว้ยพอเหมือนน้ำมันแตกมันแตกเออพอมันแตกจี้เดียวนั้นนั้นแหละโอ้โหโยนยี่ข้อไหนอะมันแบบว้าโอ้โหอยากให้ลองไปไหนกันหมดเห็ดที่แพงที่สุดในฟาร์มเห็ดลิ้นจื้อเคยกินกันหรือเปล่าไม่เคยไม่เคยต้องลองอร่อยกินได้เลยอ่ะกินได้เลยกินได้ล้างแล้วดีคุณรอเพื่อนก่อนดีตะกี้เขาบอกให้ทำให้สุกไหมอ่ะไม่กินได้เลยแล้วพวกกูกินหมดแล้วเนี่ยอะไรอะไรหนึ่งสองสามไปทำไมรู้สึกว่าจะเข้าไปแล้วเข้าไปเลยเอ้าเฮ้ยนี่มันยังไม่ขยับขยื่นเลยเนี่ยน้ำมันออกมาเต็มเลยปากอะไรเนี่ยของแพงเนี่ยของแพงเลยของแพงเลยเห็นจืดนะของแพงหมาเป็นลมผมเป็นยากืนได้ใช่ไหมได้ของมันจะไม่กืนดีกว่าในนี้มีจืดด้วย7อย่างมีจืดด้วยผสมกันเหรอครับครับน้ำเห็ด7ชนิดอ๋อผสมกันมาแล้ว7อย่างเลยอ๋อนึกว่าขวดละอย่างต้มจนเห็ดกลายเป็นวุ้นเลยอ่ะอันเนี้ยอร่อยนะเหมือนซุปเย็นมันจะวุ้นวุ้นหวานหวานแล้วก็หอมเห็ดหอมซึ่งเหมือนจะไม่เข้ากันนะแต่ก็เข้ากันดีอันนี้คือสดชื่นเลยนะมาเดี๋ยวเราทำอาหารกันต่อเป็นเมนูจากเห็ดแล้ววันนี้เราจะทำเฟรนฟรายเห็ดทำแหนมเห็ดแล้วก็ทำส้มตำเห็ดโอ้โหอย่างแรกก่อนเลยคือทำเฟรนฟรายเห็ดเฟรนฟรายที่นี่คือเราใช้เห็ดคนญี่ปุ่นมาทำนะครับเอาเห็ดคนญี่ปุ่นผสมกับแป้งตักแป้งมาใส่ถ้วยนี่นะครับอันนั้นร้อนแล้วถ้วยอันนี้ร้อนยังร้อนแล้วโอเคก็เอาตั้งแป้งมาใส่ในถ้วยนะครับนี่เชฟจอนเชฟเอียนก็เชฟเอียนอ่ะอันนี้เชฟเลี่ยนเชฟอ้วนอันนี้แปะทำได้ไหมได้ไหมได้ไหมแปะทำได้อยู่แล้วเชฟอ้วนนะก็ยืนเฉยพอไม่ไว้ใจกว่านี่ว่ามึงกินอันนี้เป็นเพื่อนมันเคี้ยวเล่นเห็ดก็มีตั้งมากมายดันเอาพันนี้มาให้กูลองญี่ปุ่นดิเออได้ไหมน่าจะลองให้อันนี้ผมกินได้เลยป่ะกินได้ดิอันนี้ไม่แนะนำอ๋อไม่แนะนำคือเห็ดยังไงก็ควรที่จะสุกมันอาจจะมีอย่างอื่นที่ปนอยู่อ่ะโอเคทีละนิดนะคะทำไมนี่แหละครับเขาไม่ใส่เขาให้ใส่ประมาณครึ่งนึงนี่แหละครับหรือลุงหิวอ่ะเดี๋ยวเราจัดการได้คนนะคนให้แป้งมันเข้าให้หมดอันนี้คือเราจะทำอะไรก่อนนะเฟรนฟรายเฟรนฟรายแล้วคลุกแป้งจนเรียบร้อยแล้วเราก็เอาลงทอดในนี้อันนี้ง่ายๆอันนี้จริงๆแล้วถ้าดูตามนี้ก็ไปลองทำที่บ้านได้โอสบายเลยง่ายๆเลยคือปกติเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเป็นแบบเด็กๆกันนะก็จะเอาเด็กเผ็ดทีละอันมาจุ่มมาทอดโอชาสิถ้าถือว่าไม่มืออาชีพเออมืออาชีพต้องทำไงเราตักแป้งมาเลยเอาเห็ดใส่ลงไปเลยถ้ามืออาชีพกว่านี้จริงๆก็คือเทเห็ดใส่ถังแป้งมากิฟต์เลยเอาตะแกรงขึ้นมาเอาตะแกรงใส่เอาแป้งใส่นั้นมือชีพกว่านั้นไม่ต้องทอดแดกเลยเดี๋ยวมันลุกกันดูสเตชันกำลังคงหมดเลยนะครับเริ่มเละเทะฮะปกติผมทำกับข้าวอยู่บ้านผมไม่เคยทำเลอะอย่างนี้เลยนะพี่อยากให้พี่เห็นผมทำหกบ้านอาตาดูดีแล้วจอดวางไว้บนผ้าเขาเละเทะเทลงไปเลยครับเทลงไปเลยแล้วแป้งก็จะหยดไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วก็เหน็ดลงลงเลยลงเลยไม่เป็นไรครับพี่ผมเอามีสติในการทำกับข้าวโอ้ยแอบเผลอนิดนึงเอาเห็ดออกอีกหน่อยมันเยอะไปเทคนิคใช่ไหมอยู่ยังเยอะยังไม่อยู่รอไว้ก่อนรอไว้ก่อนเทสค่อยๆเทสดูเพื่อนเดี๋ยวอยู่ยังลงไหมยังมาแล้วยังไม่อยู่ไม่แล้วมันจะลดลงได้ด้วยอะไรอุณหภูมิสินี่อยู่แล้วเตรียมจานไว้นะครับเรามาติดแท็กกิ้งเลยทำยังอะไรอย่างอื่นไปด้วยก่อนต้มตำมาเพื่อนต้มตำส้มตำนี่ใส่ทุกสิ่งอย่างลงไปตำอันนี้เป็นส้มตำเผ็ดกรอบเราจะเอาอันเนี้ยที่ทอดแล้วมาทำส้มตำอันนี้เราจะแบ่งจานนึงเป็นปลายกินกับน้ำจิ้มน้ำจิ้มเรามีน้ำสลัดเห็ดด้วยกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วแหนมทำตอนไหนพี่แหนมเดี๋ยวต่อจากนี้ครับตำไม่ใช่ทอดเหมือนกันส้มตำเริ่มก่อนได้ส้มตำก็คือพริกตำพริกกับกระเทียมก่อนใครจะมาทำส้มตำไหนพี่แป๊ะทางนี้นะผมพริกตามชอบนะครับเผ็ดปลายมาเอาไว้กระเทียมไปเดี๋ยวหาว่าแบบว่าเราใส่แล้วเราไม่ใช้จริงนะนี่คือเห็ดขัดสั่นเลยนะอันนี้จะเด็ดขี้หนูเพิ่มด้วยเนี่ยเอามาเอาไปดิมันจะไม่กรอบนะครับเมื่อกี้แป้งมันจะไม่เป็นไรร้อยไปมันจะไม่กรอบค่ะได้ที่ยังเพื่อนกำลังจะได้ต้มตำง่ายมากเอิบเลยมาถ้าใส่ทุกสิ่งอย่างลงไปโขลกแค่นั้นครับ
อันนี้ตับไทยเดี๋ยวน้ำตาลด้วยครับน้ำตาลครับ1/5 ถุงยังไม่ปรุงรสเลยแล้วก็กุ้งถั่วน้ำตาลใส่ละมากกุ้งฝักยาวถั่วทุกสิ่งใส่ลงไปแครอทไม่ใส่ได้ไหมแครอทแครอทไม่ได้เฮ้ยเป็นส้มตำส้มตำก็ไม่ใส่แครอทกันของกูไม่มีมะกอมยังกินไหมอ้าวไม่มีมะกอมเหรอส้มตำเผ็ดส้มตำเผ็ดส้มตำเผ็ดโอ้ทำเป็นตำไทยฟานได้ไหมฟานเฟอร์ดินานด์ดิแป้งอะไรแป้งอะไรฟานเนี่ยแต่ฟานน้ำตาลไปก่อนอันนี้อีกไม่ต้องหมดเลยเดี๋ยวหวานไปใครจะทอดปลาคุณใส่เอาใครจะทอดแหนมทอดแหนมเอาปั้นเป็นก้อนอ่ะผมจะทอดแหนมนะได้เลยพี่ดอทำต้มยำมาทำยังไงทอดแหนมให้ผมคืออันนี้เขาเหมือนผสมมาให้นะเราแค่ปั้นเป็นก้อนใส่กับแป้งกันร้อยปั้นให้เป็นก้อนเลยปั๊บเป็นไงแหนมเป็นไงเปรี้ยวได้ยังเปรี้ยวได้นะครับได้มาเลยครับตักกินยานั่นเลยครับจะได้ตัวนี้ตัวจริงทานข้าวตามด้วยเฮ้ยแต่เราต้องมีปลาร้าแต่เนี้ยไม่มีปลาร้าอ่ะนี่เหมือนตำไทยเลยลอยใช่ไหมอีกเป็นไงอร่อยแล้วคือหวานโอเคแปะทำแหนมเป็นแล้วว่ะนี่ไงแปะส่วนผสมมีอะไรบ้างวะเวลาเขาทำแหนมเนี่ยเขาจะข้าวมาหมักกระเทียมแต่ที่นี่ใช้ข้าวกล้องออร์แกนิกจากสุรินทร์เพราะนั้นแหนมมันจะกลมกล่อมทำไมถึงต้องเป็นข้าวกล้องจากสุรินทร์ครับสุรินทร์ No.1 สุรินทร์ No.1 of สุรินทร์ No.1 ใช่แปะยื่นเข้าไปใกล้ๆเตาครับเดี๋ยวๆเชฟคิดดูอร่อยขึ้นมาเนี่ยเป็นมิชลินขอซื้อนะเปิดนวัตกรรมใหม่ของโลกที่แบบคนเราคิดว่ากลิ่นจืดไม่ได้มิชลินขอซื้อไปทำยางรถยนต์ใช่ร่วมสาบานเลยนะอันนี้นะเอาเอาดีเด่นเลยเหรอเออจะได้พร้อมกันแต่เริ่มให้พี่โอ๋ด้วยเลยฮะใช่พี่โอ๋มาเชิญนะพี่พี่โอ๋จะบีบมะนาวด้วยไหมฮะอันนี้แล้วแต่ปรุงแล้วแต่ปรุงนะเป็นผมเนี่ยผมแนะนำว่าจิ้มเกลือกับมะนาวแต่ว่าถ้าพี่จะจิ้มสลัดก็ได้ของพี่โอ๋ต้องใหญ่ๆหน่อยไหมเป็นพ่อเห็ดพร้อมกันนี่แล้วกันไอ้เจ๊งไอ้เจ๊งนั่นมีแต่แป้งเลยเจ๊งอะไรนี่เห็ดดำๆนี่เห็ดเลยคุณแขมันมีชิ้นใหม่เยอะแยะเนี่ยกูทำใหญ่แหละของกูนี่มีแต่มะนาวเลยมีมะนาวเลยไหมมะนาวผมบีบมะนาวผมบีบมะนาวปึ๊บ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 อาจจะเหมือนลิ้นวัวแล้วปั๊บปั๊บนี่เป็นตอยเตรียมกระเทียมรอเลยนี่มันแหนบหรือเปล่าดูละมะนาวมาฮะทุกคนครับวินาทีแรกของโลกใบนี้ที่เราจะกินหลิมจือทอดเทมปุระกันผมขอให้มันเป็นความทรงจำที่ดีครับผมเกี่ยวไม่ขาดครับก็กูบอกแล้วทั้งวันทั้งคืนอ่ะไอ้เรื่องเนี้ยแล้วขมมาแล้วนี่เป็นขมมีแต่ไม่เท่าไม่เท่าพี่ไม่เท่านะผมไม่ไหวละทัวตั้งแต่ไอ้ลูกนั้นแล้วไอ้ฟักข้าวอ่ะไม่ไหวแล้วโอ้ยกูขอไม่ได้กูไม่ไหวเมื่อกี้ตั้งใจกืนอ่ะแล้วมันก็คายอยู่ตรงเนี้ยกืนลงไปกืนได้เหรอเดี๋ยวก็ไม่รู้จะคายยังไงอ่ะเงี้ยเงี้ยอยู่อ่ะกูไม่เคยคายอาหารได้เพื่อนสนุกกูละอย่าหยดใส่ต้มตำนะอย่าเลยนะเลยนะไม่ต้องขมจังเลยไม่รู้ดิไม่รู้อ่ะล้างด้วยมะนาวบีบเออกูจะแดกทั้งเปลือกแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ไหวละขอเมนูอื่นเลยละกันนะแหนมโอ้ตัดด้วยแหนมดีเลยเพื่อนตัดด้วยแหนมซะหน่อยดีเลยไปงานไปมือเกรงยอดเลยมันหอมอะไรมั่งไม่รู้กูยืนปั้นอย่างเดียวอยากให้เธอรู้อยากให้เธอรู้อยากให้เธอลองเป็นอะไรที่ Amazing รู้สึกว่าแหนมปังหากูว่ารสชาติผมกลิ่นทุกอย่างอ่ะกินได้แต่กูกินไม่อย่างเดียวคือเคี้ยวไม่ขาดแค่นั้นแหละมีอย่างเดียวเลยใช่คือถ้าเกิดว่ามันดันเคี้ยวได้อ่ะกูว่าคนก็มีกินวะถ้ากูแนะนำคือกินเมนูอื่นใช่เนี่ยกินเยอะๆไปแนะนำครับเฟรนฟรายเนี่ยต้องรอจิ้มกับน้ำสลัดเห็ดญี่ปุ่นอันนี้น้ำสลัดเห็ดคนญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยอร่อยดีๆเขาเนี่ยดีๆทั้งนั้นไม่เอาเราไม่ควรไปดื้อกับโลกใบนี้หรอกเออเขามีดีๆอยู่แล้วใครไปช่วยวิจัยให้กูหน่อยวะเอายอนอร่อยอะแล้วเดี๋ยวกูกินไปพัฒนาสูตรเออให้มันแอปพูก่อนเดี๋ยวไปทำให้มันเคี้ยวง่ายแล้วมาทำให้เป็นแหนมผมว่าเอาไปทำนี่พี่ก้อยขมเออมันขมอยู่มันขมไหมผมไม่ต้องใส่ดีเลยไปทางนั้นมันคือทอดแล้วมันก็ไม่ได้ขมมากแล้วนะมันไม่เหมือนขมตอนที่เรากินตอนนู้นนะก็มันเป็นกำลังขมกำลังพอดีไงใช่ๆขมกับกลิ่นกับอะไรทุกอย่างมันโอเคนะไปทำก้อยขมนะแต่มันจะคุ้มไหมวะต้องนิ่มเฮ้ยคุ้มดิเพราะปกติเขาไม่ได้ทำอะไรนี่ไอตัวเนี้ยเอาตัวดอกไหมเอาตัวดอกมาทิ้งเลยทิ้งเหรอใช่ป่ะเขาไปต้มน้ำต้มน้ำเขาได้ยาเยี่ยมเลยไปยืนหันไปใช่ไหมครับไม่นั่นแหละฮะทั้งหมดทั้งปวงที่เราเห็นเนี่ยโซนห้องโซนสระว่ายน้ำอะไรเนี่ยก็คือเขาใหญ่พาโนรามาฟาร์ม
ห้องพักก็เป็นรูปเห็ดนะใช่เออน่ารักไม่ได้ออกจากเขาใหญ่ไปไกลมากคือเขาใหญ่มันใหญ่ใช่ไหมไม่ได้ออกไปเยอะยังอยู่ในโซนเมืองยังอยู่ในโซนถนนใหญ่ราคาไม่แพงมากถ้าใครมาเขาใหญ่ลองมาที่นี่ดูอาหารอร่อยอาหารเช้าก็อร่อยเนี่ยที่เรากินพวกเนี้ยมีในอาหารเช้านะใช่ยกเว้นอันนี้นะน่าเสียดายจังเลยโอ้ยเสียดายเหรอขอบคุณอีกอันไหมฝากอะไรไหมพี่เขาอยากว่าฟาร์มนี้ก็คือเราครบเครื่องเรื่องเห็ด everything is mushroom เลยทุกอย่างเป็นเห็ดใครชอบกินเห็ดต้องมามันจะมีเห็ดที่ไหนสดกว่าฟาร์มเห็ดวะไม่มีทางอีกแล้วใครใครชอบกินเห็ดต้องมากินเห็ดที่นี่เออไอเห็ดสดทั้งหลายเฮ้ยชอบกินเห็ดสดๆอย่างเงี้ยใช่ไหมเห็ดที่หากินลำบากลำบากก็ที่นี่ก็มีลองมากันได้ครับวันนี้ขอบคุณพี่โอด้วยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์เคี้ยวฟันยางกันนะครับเอามาวันที่2กับผมโอได้ออกครับเรามาวันนี้เราจะมี3คันแล้วเพราะเมื่อวานหิวขับมาเพิ่มอีก1คันครับผมมันดีไม่ดีไม่รู้อ่ะดีดิมันดีตรงที่ว่าเออนั่งสบายขึ้นนั่งสบายขึ้นแต่มันไม่ดีตรงที่มันมีเตียงดวงมากขึ้นทั้งหมดก็จะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3ใน10เอ้ยไอ้เจงทำด้วยเหรอแล้วก็แค่มายืนเฉยๆไม่เล่นไงเราไปยืนหลังกล้องมันก็เหงาไม่มีเพื่อนอ่ะว่าอะไรจะไปหาคนรู้แต่ว่าสักวันนึงนั้นเราจะได้เห็นมันขับรถไหมแน่นอนขับไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวชนมึงเห็นมือกูสั่นไหมเนี่ยจับปัดตรงไหนมึงไอ้เหี้ย70กว่าจังหวัดมึงจะไม่ขับสักจังหวัดเลยเออมันต้องมีบ้างแหละเออระหว่างนี้ก็เรียนรู้กันไปสิกูนั่งคิดนะว่าถ้าสมมติว่ากูไปเรียนขับรถมาจริงๆอ่ะนะกูจะมากล้าขับรถออกถนนเอางี้เอางี้ถ้าวันนี้กูได้ขับเดี๋ยวกูสอนมึงเออได้ไหมไม่เอาเดี๋ยวชนชีวิตจะไม่พัฒนาขึ้นเลยหรือเดี๋ยวกูสอนมึงไอ้สัตว์เอ้ยได้มาดิทั้งพร้อมถ้ากูได้ขับนะเออมาพร้อมรับความสูญเสียกูอยากให้ไอ้หลุยได้ขับจริงๆเลยขาวหัวขาวเต็มเลยสัตว์เอ้ยเต็มเตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยพ่อหนุ่มน้อยออกเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยเลยแทนโอ้น้อยออกกูออกเฮ้ยยังได้ลุ้นยังแทนโอ้น้อยออกเฮ้ยแทนโอ้น้อยจุ๊บเฮ้ยแทนเรียบร้อยไอ้เจ๋งไม่ขับไงไอ้หลุยมันก็แค่หาที่ตัวพึ่งมั่วไปงั้นแหละไม่รู้ต้องอยู่ว่าใครบ้าบอคนขับรถไม่เป็นให้มาขับรถมึงเอากล้องติดรถคันกูเลยไปรับรองว่าชนหายเพื่อนไปบ้าไปแล้วอยู่นี่รถผมอยู่นี่รถผมอยู่นี่เมื่อวานนี่คือพี่จอร์ดแบบพี่มันนั่งคันไหนมั่งหมดเลยนะหรือว่าเออจริงเหรอพี่เขาเออ CLV แม่งแล้วผมก็บอกเฮ้ยเราผมว่าผมจะแบนพี่หลุยไม่ขึ้นรถผมว่ะเฮ้ยมันต่อมาขึ้นเลยข้างหน้าแล้วเนี่ยมันนั่งหน้ามันเข้าไปข้างหน้าแล้วเนี่ยโอ้โหเหมือนรู้นะรถมันมีเมาส์โกโปรรออยู่เลยพร้อมอยู่คันเดียวเนี่ยพร้อมเลยนี่เห็นไหมคุณเห็นไหมไอ้นี่คืออะไรอันนั้นคันเร่งแล้วเวลาเหยียบจะรู้ได้ไงว่ามันต้องเหยียบแรงแค่ไหนอย่างตอนแรกเริ่มต้นไม่ต้องเหยียบเลยคือถ้ามันเข้าดีไว้ไม่ต้องเหยียบรถไปแล้วไปเลยแต่ว่ามันจะไปแบบเปล่าเดินเข้าดีแล้วมันจะไหลเองได้ด้วยใช่ไหลเลยคือตอนเนี้ยสจัดว่ะสตาร์ทเริ่มต้นนะคือตีนอยู่ที่ปุ่มกลางไอ้นี่เหรอนั่นคือเบรกคือให้ตายยังไงมึงไม่รู้ทำไรเบรกคือปลอดภัยแล้วต้องเหยียบแรงแค่ไหนเดี๋ยวมึงรู้เองอันนี้เสียบกุญแจเข้าไปเสียบยังไงเสียบเข้าไปเลยเอาด้านดำใส่เข้าไปมั้งบิดมาก่อนยังไม่ต้องบิดสูงบิดไปทางไหนบิดฟ้าบิดมาก่อนบิดไปข้างหน้าไปข้างหน้าบิดทางไหนได้ก็บิดเฮ้ยเดี๋ยวมันมีหลายกึ๊กอ่ะอันนี้กึ๊กนี้ก่อนอันนี้คือเปิดไฟอันนี้คือเปิดไฟอันนี้คือเบสิกคือเราเสียบแล้วเราบิดแค่นี้ก่อนแล้วพอเราพร้อมปุ๊บตีเราเหยียบเบรกอยู่ใช่ไหมได้เหยียบไงเบรกอยู่ใช่ไหมปุ๊บเราบิดกุญแจให้สุดทางอ๋อมาแล้วนี่ว่างเอาลงเฮ้ยว่างเอาลงมาอันนี้แรงเฉื่อยเดี๋ยวนี่อยู่อะไรนี่คือพีคือพอคือห้ามไม่รถไม่ขยับรถจะไม่ทำเหี้ยอะไรครั้งนั้นโอเคทั้งสิ้นชิลๆเราก็เปิดแอร์ก่อนเปิดแอร์ตอนนี้แอร์เปิดให้เราคุ้นชินกับบรรยากาศรถก่อนโอเคประมาณนี้มึงอย่าไปกลัวขนาดนั้นมันกลัวอะไรขนาดนั้นมันจะไปอย่าไปเหยียบให้มันรถหยุดอันตรายมากการเหยียบให้รถหยุดเราแค่เลียเบรกไปไปปล่อยเบรกอันเนี้ยเราจะเลียซ้ายใช่ไหมเบาเลียเบรกนิดนึงเลียค่อยๆเลียเบรกเลียกูทำไม่ได้ไอ้สัตว์เลียเมื่อกันกูพยายามแล้วเนี่ยค่อยแต่มึงอย่าไปเหยียบทิ่มเราไม่ได้เล่นเกมขับรถก็รู้กูแต่ไปทีเดียวเนี่ยปล่อยค่อยๆค่อยๆเนี่ยแค่นี้อย่างงี้ไปเรื่อยอย่างงี้อย่าเพิ่งเย็นๆเอาหัวรถตรงแล้วเราก็กลับมาเนี่ยเนี่ยค่อยๆไปไม่ยากใช่ไหมยากเลียเบรกทำยังไง
ให้รถมันค่อยๆไปละเลียเบรกไปละไม่ใช่อ่ะจำระยะน้ำหนักนิดนึงรถแต่ละคันไม่เท่ากันคือส้นตีนเราต้องกะอยู่กับพื้นเลยใช่ไหมไม่เอาถนนแล้วไม่เอาแล้วพอแล้วเลี้ยวขวาบอลเลี้ยวขวาค่อยใจเย็นไหนเราเอาเบรกก่อนเบรกซีเบรกปึ๊บเบรกเบาๆสิเราอย่าลืมอย่าลืมอยู่พยายามชินน้ำหนักเราติ๊กไฟเลี้ยวซ้ายขวาไงขวามือไปทางไหนขึ้นไปทางซ้ายลงไปทางขวาเงี้ยเดี๋ยวนั้นแล้วกูประมาณกูอยู่ทางไหนวะค่อยๆปล่อยเบรกก่อนจะได้อันนี้พยายามจะปล่อยโอเคหยุดแค่นี้ก่อนครับแล้วเข้าเกียร์เอ็นปึ๊บเงี้ยปล่อยได้เพื่อนปล่อยได้ละมาเดี๋ยวกูข้ามถนนให้ก่อนไม่เอาขับจริงก็ไม่เอาแล้วเดี๋ยวชนนะเชื่อกูมึงจะต้องขับรถเป็นจริงขอโทษก่อนนะเดี๋ยวนี้เราหลอนก่อนเราต้องเตรียมกันก่อนเดี๋ยวเราจะลองหลอนในเอ็กกันดูครับว่าไอ้จริงขับรถเสยขอบถนนตรงทางขึ้นนะตรงทางขึ้นจะออกแทกออกไปตอนนี้กระจังหน้าขวาสเกิร์ตขวากับแม็กเป็นรอยแล้วหงุดหงิดเลยนะมึงโวยวายกูเนี่ยกูพูดแล้วไอ้เหี้ยทะเลาะกันไอ้ป้าดิกูต้องกูถ้าเป็นปกติกูจะแบบไอ้เหี้ยกูขอโทษกูไอ้มันอย่างว่าแบบกูแบบว่ากูมึงก็ด่ากูไงกูเอานะไอ้เหี้ยกูไม่ขับเลยเห็นไหมกูจะจริงไหมว่ากูลองงั้นจะลองว่าแบบว่าเราไอ้เหี้ยไอ้ลุยไม่ใช่เหมือนว่าต้องไม่จะพูดมิวอะไรเดี๋ยวกูบอกไอ้เอ็งไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยมึงค่อยด่าให้มันเนียนๆไงแล้วก็บอกแล้วว่าไม่ขับไอ้เหี้ยมึงไม่อะไรเงี้ยเสียงมาเสียงฮัลโหลเอ็กฮัลโหลเฮ้ยมันมีแอคซิเดนต์น่ะคือตอนคือนิดเดียวไม่เป็นไรขับได้ไอ้เหี้ยขอโทษจริงๆว่ะเมื่อกี้มันปีนกราบถนนไอ้เหี้ยขอโทษจริงๆว่ะเป็นไรป่ะพี่สเกิร์ตหน้าป่ะมันนิดนึงอ่ะแบบเหมือนเมื่อกี้คือตอนจะออกแล้วกูกะระยะเท้ายังไม่เป็นอ่ะแล้วมันไปปีนไอ้ตรงทางออกนิดนึงอ่ะแต่ว่าพอลองลงไปดูแล้วมันก็เป็นรอยนิดเดียวไอ้เหี้ยขอโทษจริงๆว่ะมันเป็นไรป่ะวะมันไม่เป็นไรเดี๋ยวให้คุยกันดีกว่าอ๋อเฮ้ยขอโทษจริงอันนี้งั้นเดี๋ยวถึงแล้วว่ากันนะโอเคเตือนแล้วอ่ะเตือนแล้วจริงในใจมันต้องคิดว่าแบบโกรธแล้วกูว่ามันโกรธกูแล้วไอ้หลุยเนี่ยนะเดี๋ยวมันโกรธกูจริงแล้วเป็นอย่างนี้ไอ้หลุยนี่แหละแม่งขับดีๆก็ดีแล้วไม่ให้พี่เจงมาขับทำไมวะไอ้นั่นมันจะโกรธเราจริงจังว่าผมว่าไอ้นี่เขายิ่งเป็นคนคิดเยอะอยู่นะเดี๋ยวเขาเห็นรถเขาแหวนแล้วอะไรกูไม่ได้หรอกเขาต้องพูดอย่างนี้ไม่แต่ว่าสมมติว่ามึงว่ามันเห็นรถว่าเป็นขูดจริงด้วยเพี่ว่าไงพี่เฉยมีประกันประเภทหนึ่งอยู่ครับผมประกันท่านหนึ่งใช่ครับแต่มันผู้ไม่มีใบขับขี่มันไม่รับประกันนะผมลืมไปไม่เป็นไรครับเดี๋ยวบริษัทออกให้ผมเองฮะเวียเคมทุกบาทเลยจะซ่อมยังหลังกระโปรงกูอ่ะคือข้างหน้าพังแต่กูจะซ่อมด้านหลังด้วยจะเล่นกับพี่เนี่ยนะใช่แล้วเป็นไกด์แปลกๆเหมือนกันเดินกับคนทำไมสาวทำไมอะไรอ่ะแปลงไงอันนี้ถ่ายแล้วเหรอถ่ายแล้วสิแปลงกันเดียวก่อนเลยนั่งก่อนนี่เดินก่อนเดินเดียวด้วยกันแปลงไงถ้าเพื่อนพูดเรารับได้เหรออันทำได้อ้าวคือเดินวัดกับคนอื่นมันก็ปกติไงแต่เดินกับคนบาปมันก็เลยรู้สึกแปลกๆมันแบบบาปอ่ะมนุษย์เราเกิดมาบนโลกก็มาชดใช้บาปทุกคนมันมีบาปมันก็เป็นอย่างนี้ทุกคนแหละแต่แปะบาปหนักอ่ะรู้ได้ไงมันเอาอะไรมาวัดเกณฑ์อยู่ตรงไหนบาปทุกวันเลยอ่ะบาปศีล5โอ้เนี่ยพูดอะไรไม่รู้เลยแล้วไปพูดว่าซื้อตัวคนดูก็เชื่อเนี่ยตอนนี้อยู่ที่วัดหลวงพ่อโตใช่ค่ะเป็นวัดที่สวยงามมากเคยมาไหมไม่เคยก็นี่ไงได้มาแล้วนี่ไงก็รู้แล้วไงจะให้บอกว่าตอนที่ผมอยู่วัดหลวงพ่อโตนะครับถึงแล้วกลับเนี่ยพาไปดูกันปะไปดูกันก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราอยากเข้ามาเจออะไรแปลกๆขอทานด้วยขอทานไหมเนี่ยทำอะไรก็ไม่รู้ใช้สองกล้องด้วยนะลุงครับผมขอเดินหน่อยนะลุงนะลุงใช่ลุงมีกระบอกขอทานด้วยเรียกกูอ่ะมึงเนี่ยแหละโอ้มึงเรียกกูลุงเลยเนี่ยกูนึกว่าขอทานอีกจะบ
บอกว่าวัดนี้คือจุมาบ่อยเพราะว่ามันสวยแล้วอากาศมันก็ลมลื่นมีที่ให้เดินแบบเยอะระหว่างทางที่เราขับรถจากกรุงเทพจะไปขอนแก่นเนี่ยมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบมันเป็นจุดกึ่งกลางพอดีสำหรับการพักแวะพักอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คืออะไรโบสถ์อ่ะเออโบสถ์ของพระใช่ไหมเอาพระพุทธรูปใส่ข้างในกันใช่หรือเปล่ามั่วหรือเปล่าเอาดีๆนะใช่ใช่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่อันนี้มันเป็นอันที่เขาสร้างใหม่ตอนที่จุแบบเพิ่งเรียนจบคือเขาก็เหมือนเริ่มสร้างเขาอะก็คือสร้างนานมากอะไรอย่างนี้อะไรอ่ะนี่ก็โบสถ์อันนี้จะอันนี้น่าจะเป็นโบสถ์เก่าอ่ะดูความแบบตะเกียงหรือมันเก่าอ่ะมันซุดอ่ะใช่หรือเปล่ามันดีไซน์เขาหรือเปล่าดีไซน์บ้าเลยบอกทำให้โบสถ์มันเอียงซุดลงไม่ก็มันโค้งไงสวยงามไม่ใช่เหรอมันซุดมึงว่าไงมึงว่าซุดหรือสวยงามมองได้สองแบบ นี่เราตัดทอดดีกว่าอันนี้มาสายกลางทางไหนทางไหนทางไหนมาเดินทางนี้มาเอาไปมาดูแบบดูบทชัดๆอ๋อเดินนั้นดีกว่าเคยกินไหมเคยกินไหมอ๋อเออมันจะมีเจสอนเด็กดอกไม้ในวัดเฮ้ยโหเนี่ยแล้วหาว่ากูคนบาปไม่เราอยากรู้ว่าพึ่งอ่ะกินไปหมดหรือยังคะพึ่งกินไปหมดแล้วก็คือแต่เด็กสมัยนี้เขาไม่เคยกินละมั้งดอกเข็มเด็ดออกมาปุ๊บมันจะมีข้างในเนี่ยเกสรดึงออกมาจะเป็นน้ำนี่เออเนี่ยเราอ่ะทำบ่อยใช่ไหมเด็ดดอกไม้ในโรงเรียน ตอนเด็กกินบ่อย เหมือนบ้านไม่มีข้าวให้กินอ่ะโอ้ยหวาน แต่จะใส่รองเท้ากีฬามาวิ่งอะไรอย่างเงี้ยเลยก็ได้นะได้ไม่มีใครจับหรอกวัดไงเตะบอลในสนามหญ้าได้ไหมโอ้ยไม่ได้อันนี้เขากั้นเขาไม่ให้เดินเราไม่ให้คนบาปเข้าไปเดินป่ะกลับอ้าวแค่นี้แค่นี้แหละไม่มีอะไรแล้วเหนื่อยละให้หมายถึงให้ดูแบบวิวเต็มๆมองกว้างอย่างนี้ไงจริงๆแล้วการแต่งตัวที่เข้ามาในวัดเนี่ยแบบเนี้ยเขาถือว่าแบบยังไงเขาเรียกว่าอะไรนะชาวสวนของวัดจะแต่งตัวดีกว่าไปอีกผมมีตัวอย่างที่ดีไหนคือรองเท้าไม่ต้องไปซ่อนหลังฟุตบาทไม่ต้องไปซ่อนที่ไปยืนดีไอ้นี่เอาฟุตบาทบังควรใส่กางเกงขาสั้นแต่ว่าโอเคถ้าไม่ได้สั้นมากก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยไม่ควรใช่แล้วนี่พี่เห็นว่าสั้นหรือยังกูก็ไม่ได้สั้นขนาดนี้ถ้าสั้นขนาดนี้ผิดขนาดนั้นเขาไม่ได้ใส่กางเกงอ่ะนั้นสั้นไปเออก็จะใช่ไงสั้นไปเหมือนผิดไงอันนี้สั้นกำลังดีถ้าเป็นผู้หญิงก็แบบใส่สั้นเหมือนกางเกงในเนี่ยไม่ได้สั้นเสมออะไรอย่างเงี้ยไม่ดีฝั่งนู้นมีอะไรเอ๊ะตะกี้ผมเห็นมีหงอยู่ในมันหงหรือห่านมันมีสีต่างด้วยนะเอาละหงกับห่านต่างกันไงหงกับห่านต่างกันไงรู้สึกว่ามันเป็นหางในความคิดนะคิดว่าหงเนี่ยมันสวยกว่าแต่สวยกว่าแบบไหนไม่รู้เหมือนกันแต่มันดูสวยกว่าหรือเปล่าแต่เริ่มคิดแล้วว่ามันน่าจะเป็นหางเพราะหงมันดุมากจริงจริงจริงหงมันดุเรือที่เราปั่นๆกันอ่ะมันเรือหงหรือเรือหางหงหรือหางน่าจะหางหงน่าจะไม่อยู่แล้วน่าจะตกไปแล้วหางอยู่แล้วนี่ให้อาหารปลาให้อาหารหางได้ป่ะได้ผมเห็นมึงรู้ได้หางกินอะไรหางกินอะไรเอาหางดินหรือหางฟ้าหางดินหางดินกินจะกินหญ้าถ้าหางฟ้ากินยุงเราสามคนอ่ะตอนแรกก็แบบว่าแล้วทำไมมันเหลือแค่3คนได้วะจิ๋วอ่ะรู้สึกว่าคนอื่นเขาอ่ะจะมีสาระกว่าเราเยอะเลยอ่ะเขามีคนทงคอนเทนต์เราอ่ะเลื่อยเปื่อยสับเพเหตุละเรากล้าไปถามคนแถวนี้ไงว่าพี่คิดว่ามันเป็นของหรือมันเป็นหางกล้าถามอ่ะได้ดิตัวอ้วนตับเลยน่ากินนะเฮ้ยชอบกินอภัยทานนะเขตอภัยทานแค่บอกเฉยๆกูไม่ได้ไปจับจริงเขตอภัยทานเป็นยังไงหมายถึงถ้าทานแล้วหาอภัยให้พอกันสรุปมันเป็นหงหรือมันเป็นห่านไม่รู้อ่ะอุ้ยมันมีตัวใหญ่ด้วยใช่ตัวใหญ่มากแล้วก็มีตัวเล็กแล้วไอ้นั่นอ่ะตัวเล็กสุดอ่ะหงหรือห่านอันนั้นเป็ดมันจะเรียกว่าเป็ดเล็กสุดนะมองไปเห็นตัวไหนเล็กสุดนั่นคือเป็ดนั่นนะคือเล็กมากเลยอ่ะคือเป็ดห่านหงอ่ะมันจะลักษณะคล้ายๆกันถ้ามันแยกด้วยที่ขนาดตัวถ้าตัวเล็กแกเป็ดใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนี่ยห่านใหญ่สุดเรียกหงแล้วถ้าห่านดินกินหญ้าถ้าห่านฟ้ากินยุงจริงๆตัวเดียวกันนะเกิดออกมาตอนเต้าจะไข่อ่ะเล็กเป็ดมันไม่ดอกเป็นตัวหรอไข่ไข่เคยแดกไข่เป็ดไหมเนี่ยไข่เข้มอ่ะไม่หมายถึงไข่ห่านหรือตาโตเป็นไข่ห่านเคยได้ยินไหมเออได้ไงมันโตขนาดไหนไข่ห่านทองคำเคยดูไหมเคยดูแต่ไม้ทองคำนั่นแหละพอมันฟักออกมาจากไข่อะมันตัวเล็กถูกไหมเออเขาเรียกเป็ดแล้วมันฟักยังไงก็มันก็กระเทาะเอาปากกระเทาะไข่ออกมาที่หัวมันคนละสปีชีส์กันระหว่างเป็ดกับห่านเออพอมันโตตัวใหญ่ขึ้นมาสักระยะหนึ่งเขาจะเรียกห่านแล้วพอโตเต็มวัยตัวใหญ่เขาเรียกหงโอ้กูไม่เชื่ออะไรพูดผิดมันไม่ใช่สปีชีส์มันคนละชนิดกันมันเป็นญาติกันนี่แหละเออจะเป็นคนละแบบกันแต่คือมันสามารถจับเป็ดกลายเป็นห่านแล้วก็ไม่ได้นี่คุณเล่นโปเกมอนกันหรือเปล่าเนี่ยล่างตาคิดว่าคนดูน่าจะกำลังด่าเลยอะไรของมึงเนี่ยอะไรเนี่ยไอ้นี่มาใกล้แล้วเรียกมาสัมภาษณ์เลยมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวลองเรียกดิเขาเป็นตัวอะไรเดี๋ยวเขาหันเลยหันเอ้ย
ห่านห่านเอ้ยไม่สนว่ะไปเลยทีนี้เป็ดไปเลยตัวใหม่ตัวใหม่หงหงหรือนกเป็ดน้ำวะเอ้ยนกเป็ดน้ำเปล่าวะเออนกเป็ดน้ำหรือเปล่าเออเออไม่เป็นอย่างนี้ใช่ป่าวะไม่เหมือนมันสีดำอ่ะสีไม่เกี่ยวดิสีเกี่ยวนะสีขาวไม่ใช่หรอห่านพะโล้ก็ได้อยากกินเดี๋ยวคือตอนนี้เรากำลังหิวข้าวเนี่ยมาดูเนี่ยไม่ได้เป็นผงดำนี่เหมือนเป๊ะเลยเนี่ยเฮ้ยอ๋อเคยดูหนังเรื่องนี้ไหม Black Swan Black Swan ไม่เคยเออผงดำตัดไปตัดจบก็เล่าให้ฟังดิก็เป็นใครได้บัลเล่เออเป็นนักบัลเล่ก็แถม Black Swan ก็แปลว่ามันต้องมีสีมันถึงเป็นเฮ้ยเป็นผงจริงด้วยว่ะนี่ห่านแมงปากเป็นสีในปากเป็นสีไหนมันคนละประเทศหรือเปล่าแต่ละประเทศก็อาจจะไม่เหมือนกันไหมเออว่าปากไม่เหมือนกันว่ะเอ้ยเพิ่งรู้อ่ะเออนี่หงเลยนะเนี่ยถ้าหงจะสีเดียวหรือเปล่าทั้งตัวสีเดียวอันนี้มั่วอีกแล้วมาดูที่ปากดูปากดูปากดูปากกูดิหงเนี่ยปากจะแหลมอย่างนี้เลยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นห่านอ่ะปากมันจะเป็นงุ้มๆหน่อยนึงได้ยินยังมาอยู่นี่ไม่จำเป็นต้องเอาอะไรไปจ่าบอกให้ดูปากเอาจริงๆเราไม่ได้มาดูสัตว์เพราะว่าเราสนใจเราหิวใช่เนี่ยไอ้แบบนะเราหิวอ่ะใช่ไหมเออมันเหมือนเดินตามมาแบบตามเสียงหัวใจแล้วพอเดินเข้ามาปั๊บเดี๋ยวเราจะเจอฝั่งนู้นเดี๋ยวเดินไปดูก็จะเป็นจุดที่แบบใครไปใครมาอย่างเงี้ยสมมติว่าเป็นครอบครัวพ่อแม่มาดอบลูกตรงนี้ก่อนดอบไว้นานๆเลยอ๋อเป็นที่ต้องเดินจุดรองเด็กเด็กโอ้ยซึ่งจิ๋วประจำเลยเด็กๆโดนดองถ้าพาหลานมาก็ปล่อยไว้ตรงนี้เลยแล้วเคยมาเองไหมตอนเด็กๆมากับแม่มีไหมตอนเราเป็นเด็กเองมีไหมตอนเราเป็นเด็กตอนเราเป็นเด็กเราก็ต้องเล่นเองโดนแม่มาดอบไหมเออว่ะอาจจะเฮ้ยหรือมันเป็นความทรงจำที่เราแบบฝังใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบให้แม่ดอบที่ตรงนี้มากซึ่งอันนี้คือจุดที่บอกว่าคงป๊อปปูล่าป๊อปปูล่ามากโอ้ยอันนี้เขาเรียกสวนหินป่ะไม่รู้เหมือนกันเขาห้ามกินข้าวในสวนนะพี่เขาบอกห้ามกินมึงเอามาเลยคือถ้ากูมีกูกินข้างนอกพี่บอกเลยว่าจะเตือนทำไมกูไม่มีกูเตะขึ้นมาได้ไหมเราสรุปเดินได้ป่ะได้ดิได้ได้น่าจะได้ก็ไม่ใช่ครับระวังลื่นนะพี่คอนเทนต์กูไม่ใช่หงไม่ลื่นหรอกเอ้ยหงแล้วชอบลื่นจะเล่นนะเย็นดีจะรู้สึกว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นสวนที่มันมีหินเยอะๆอ่ะมันแบบหินไม่เก็บความเย็นใช่ใช่ป่าวะใช่ใช่ไหมใช่ไปก่อนลองทดสอบแล้วเย็นจริงแล้วตอนร้อนนี่หินเก็บความร้อนร้อนเหมือนกันร้อนแล้วแต่เลยมันปรับสภาพเลยเออพี่เอกอ่ะชอบเอาหลังอ่ะนอนตรงกระเบื้องเอาท้องเลยเอาท้องเหรอเอาท้องเลยเออทำให้ดูหน่อยได้ไหมเออสมมติเป็นกระเบื้องอ่ะแล้วเรามึงปวดท้องอ่ะมึงนอนยังไงอ่ะเดี๋ยวขอก้อนใหญ่ไหมเอาก้อนใหญ่ไหมเออเดี๋ยวก้อนนี้ดีกว่ามาเดี๋ยวก้อนใหญ่ถามนิดนึงเผื่อคนดูจะไม่รู้คือมึงบอกว่าถ้ามึงปวดท้องวิธีการแก้ไม่ต้องกินยาไม่ต้องไปหาหมอแค่นอนแล้วเอาท้องนอนบนกระเบื้องคือมันเป็นแบบว่าการรักษาเบื้องต้นเออกูไม่ได้ถามมันนะกูถามว่าวิธีคือเอาท้องแนบกระเบื้องถูกไหมใช่เออทีนี้กูนึกว่าไม่ออกทำไมท้องมันจะร้อนร้อนมันจะร้อนร้อนอยู่เวลาปวดท้องไงกระเบื้องปกติมันเย็นอ๋อมันทดสอบคืออะไรครับดูดซึมซับครับผมดูดซับความเย็นจากกระเบื้องสู่ท้องอ๋อถูกไหมตกลงใครอธิบายใครเนี่ยมึงต้องบอกกูนอนเพื่ออะไรจะเย็นขึ้นมันเย็นขึ้นจริงๆอ่ะสมมตินี่เป็นพื้นกระเบื้องที่บ้านลองมึงทำให้ดูสิแล้วมันก็เปื้อนเนี่ยโอ้ยแล้วกูต้องมานอนเฉยเลยนะยังไงมันกำลังคิดอยู่มันเย็นใช้ได้หรือเปล่าไงตอนนี้มึงสบายแล้วเนี่ยก็ประมาณว่าถ้าใช้ได้เนี่ยเดี๋ยวพี่ไปที่อื่นต่อเลยรออยู่นี่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ที่บ้านเย็นกว่าไม่ต้องเปิดเสื้อแล้วเอาพุงแนบเปิดไม่ได้ผมแสดงให้เป็นแบบเอาเรื่องจริงไงต้องทำไหมเรื่องจริงก็ต้องทำแบบอ๋อมันจะไม่ได้ตรงตัวเลยแล้วมึงต้องนอนอย่างเงี้ยนานขนาดไหนจนมันหายจนเช้าเลยไหมบางทีแบบเช้าแบบว่าพอแบบเย็นๆปุ๊บเดี๋ยวมันก็หายเองแหละนานไหมปกติหลับตื่นนึงนั่นไงกูว่าไม่ใช่กระเบื้องหรอกมึงได้นอนพักผ่อนมึงอะแล้วมันเย็นพอมันเย็นมันหลับง่ายมันไม่ได้หายเพราะว่ากระเบื้องมันด้วยอะไรกูรู้แล้วกูสรุปเลยมึงได้นอนพักผ่อนตื่นมามันก็หายอ๋อจริงเหรอร่างกายมันปรับตอนมึงหลับไงแต่มันเป็นเพราะกระเบื้องนะกระเบื้องแล้วมึงก็หลับง่ายแต่ถ้านอนบนเตียงมันไม่หายปวดไงก็มันหลับยากวะล่ะไม่ได้เปิดแอร์หรือเปล่าในห้องเออเปิดไม่งั้นกระเบื้องนอนไม่สบายตัวพลิกไปพลิกมามันก็ไม่หายแต่กระเบื้องนอนง่ายมันเย็นมึงเลยหลับเร็วพี่ลองไหมวันนี้กูไม่ปวดท้องนะอ้าวมันหลับง่ายนะกูไม่ใช้วิธีนี้เราไม่ได้อยากใช้วิธีนี้อ่ะถ้าทำอย่างนี้อย่างนี้ก็คือห้องไม่ต้องมีเตียงก็ได้อย่างนี้ไม่ได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 ้ไอ้ตัวนี้มันเย็นเฉยแต่เรื่องแบบว่าความเจ็บปวดที่มันแบบว่าโดนกดทับไงมันเจ็บเกินไปแต่รู้สึกตอนนอนตอนแรกๆมันก็เย็นสบายแต่นอนสักพักคือถ้าคุณไม่หลับเนี่ยมันจะเริ่มเจ็บตัวละเจ็บได้ไงมึงนอนทับกระเบื้องไหมอ่ะไม่ใช่กระเบื้องทับมึงเจ็บยังไง
้ยกูทำไมไม่คิดถึงข้อนี้วะเอาจริงป่ะล่ะวะครับผมเจ็บได้ไงวะจริงจริงจริงมันจะกดทับได้ไงเนี่ยอะไรกดทับอ่ะกูเข้าใจผิดตรงไหนวะเราลงใครทับใครมันอยู่ที่มุมมองถ้ามองมาจากด้านบนเนี่ยผมจะนอนทับกับเพื่อนถ้ามองจากด้านล่างขึ้นมาเนี่ยกับเพื่อนทับผมได้ไหมก็พอได้อ่ะแปลกแต่มันก็ใช่มองน้ำเฮียข้างใต้พื้นผ่านไปผ่านมาอย่างแรกแนะนำทำบุญก็ได้ฮะมาเที่ยวก็ได้สวยงามร่มรื่นแต่ว่าต้องมาก่อน5โมงเย็นนะเขาปิด5โมงคติธรรมนำไปคิดถ้าไม่สบายให้นอนพักผ่อนแต่ถ้านอนไม่หลับให้นอนกระเบื้องเพราะเย็นและนอนง่ายเด็กชายอรชุนก็รอว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะมาถึงนะพยายามทำตัวนิ่งเป็นก้อนหินนะมันจะได้คิดว่าเราไม่มีอะไรเนี่ยกูนั่งมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็ยังเล็มไม่ถึงข้างหน้ากูแล้วพี่เอาหน่อยลูกอย่าเพิ่งกลัวลูกเดี๋ยวพี่รออยู่พี่รอนานนะเนี่ยโคราซอนลูกในอีโก้อีโก้น่าจะตัวข้างหลังพี่เอาไปซะแล้วโคราซอนโอ้ยเตียงรถตันนี่เดี๋ยวลูกตรงนี้ยาวเฟ้ยเลยลูกเอ้าเฮ้ยแล้วไปทำอะไรกันอ่ะเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรกันอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนั่นไม่ใช่ย่านะเอ้ามีกระทุ้งด้วยกันด้วยดูไหนวะเนี่ยอ๋อแม่ป่ะเออเอออ๋อเป็นแม่แล้วลูกกินนมอย่างนี้หรอใช่โอ้โหลูกกินนมพ่อเอ้าหนักเลยมันไม่ใช่นมแล้วเนี่ยหัวนมอ่ะนี่ไงอ๋อนี่ไงพ่อแม่ลูกไงมีเขาคือพ่อมั้ยแล้วก็ดูแม่ตัวโตอ่ะใช่ก็คือลูก2ลูก2พ่อ1ลูกสาวทั้ง2เลยเหรอพ่อผู้ชายน่าจะมีเขาใช่ป่ะมาแล้วคอร์ซอนย่ายาวเฟสแล้วลูกเอ้ยไปไหนอ่ะลูกคอร์ซอนเอาละเหลืออีโก้ว่ะเหลืออีโก้เออตัวผู้ด้วยเออแล้วเท่มีเขาอ่ะโก้ลูกย่ายาวเฟสลูกคิดด้วยสนใจใครเลยเขาไปหมดแล้วนะเฮ้ยเมียมึงไปแล้วเนี่ยมันจะจ่าฝูงยังไงวะเนี่ยทำไมเข่ามันสั้นจังวะอันนี้ไม่ต้องรู้ตัวแล้วเอ้าเขาใหญ่ก็ต้องไม่พลาดกิจกรรมนี้ไม่พลาดครับวันนี้เราก็จะต้องขึ้นมากินมาม่าใช่ใช่ยำดึกอร่อยมากผมจะบ้ากันเลยไงล่ะไม่ใช่ช้างเจอช้างแล้วนี่ไงไม่ใช่ไอ้จอร์ดจะไปหาดูของจริงเออวันนี้เราจะไปส่องสัตว์กันเป็นกิจกรรมนึงที่เวลามาเขาใหญ่เราจะนึกถึงเสมอถูกต้องครับเราขึ้นรถแล้วเราส่งเสียงได้ไหมไม่ต้องเก็บเสียงทางที่เขาเก็บเสียงมันจะไม่มีไปปอกเก็บเสียงใช่ไลน์คุยกันแล้วกันพูดได้พูดได้เขาให้พูดได้อยู่ไปนี่เราจองไว้สองคันเดี๋ยวเราต้องแบ่งกันนะฮะนี่ถ้าฝนตกอย่างนี้สัตว์จะออกมาน้อยเกี่ยวไหมใช่มันจะออกมาเล่นน้ำเว้ยเขากินน้ำเอาไปกินน้ำน่าจะมีตัวอะไรบ้างฮะน่าจะมีกบฮะเฮ้ยไม่เอาเมื่อวานเจอกระทิงด้วยเฮ้ยเอาแล้วว่ะเฮ้ยอาจจะโชคดีได้เห็นกระทิงคนโลส่วนตัวแล้วตอนนี้อ่ะแล้วแล้วออกเดินทางแล้วออกเดินทางแล้วครับแล้วก็เมื่อวานน้องเขาบอกว่ามีน่าจะที่น่าจะเห็นก็คืออะไรนะกวางกวางเนี่ยน่าจะเบสิกกวางแก้งชนีอีแอบเออที่เห็นมีไหมไม่รู้แม่นแม่นอะไรเงี้ยที่แบบว่าเมื่อวานเจอแล้วก็เขาบอกเมื่อวานเจอกระทิงไป3ตัวถ้าวันนี้เราไม่พลาดอะไรรู้สึกว่าคณะก่อนหน้าเนี่ยจะมีกระเทยก็ถ้าคนขับเร็วก็จะทันเห็นกระเทยไอ้สัตว์มันช้าจริงๆแล้วเขาบอกว่าเจอยากสุดนี่น่าจะเป็นแต่ช้างปะกระทิงยากสุดแล้วกระป๋อมนี่เจอยากไหมกระป๋อมไม่ยากส่งให้กูทำไมเนี่ยก็ให้ถือหันไปทางไอ้ดูอ๋อไม่บอกอะส่งมากูส่งตัวเองไปแบบนั้นจับจ้าเคยมาดูไหมเคยไปแต่ไหนซาฟารีไม่เคยแบบว่าอันนี้คือสัตว์ป่าไม่เคยโกวายแบบนี้โกวายอันนี้จะเป็นดงกวางดงกวางชิงเกียใช่ท่านดงบังนี่ดงบังอันนั้นจะเครื่องเทศเยอะหน่อยได้อะได้ได้อยู่กินนิทานแล้วไม่ฮาเลยเนี่ยกวางอ่ะกวางบนเขาใหญ่เนี่ยจะเจอได้แบบว่าเจอง่ายหน่อยเมื่อกี้ก่อนมึงมาเจอไป4ตรงหน้าศูนย์เลยคือมาเดินเล่นยืนกินหญ้าชิลๆเลยมึนๆเลยถ่ายรูปเซลฟี่ได้อ๋อเหรอวันนี้เป้าหมายของเราอยากเจอกูเหรอกูอยากเจอกระทิงเออนะไม่เคยเห็นแบบว่าเฮ้ยเฮ้ยซาฟารีไหนมาเนี่ยไม่น่ามีอย่างที่นี่แหละไม่ได้หรอมีราฟนะยีราฟมันแอฟริกันที่รักเออแล้วมันโอแอฟริกันที่ไหนก็มียีราฟอันนี้มันสวนซาฟารีเวิลด์ยีราฟป่าไม่มีเออไม่มียีราฟมันไม่เคยอยู่ในป่าหรอมันอยู่ในป่าแต่ว่าไม่ใช่ป่าไทยไม่ใช่ลงไปคุยกับกูข้างล่างก่อนไปเอาซะหน่อยน่าจะเป็นทุ่งโล่งกว้างเออต้องเป็นแบบสวันเดอร์สวันนาไม่มีไม่ใช่บางกะปิสวันเดอร์ชื่อป่าสวันเดอร์หวานใหม่ไอ้ซอยโตมาบอกว่าเราลืมพี่คิมไว้ที่ศูนย์
บอกมันเติมน้ำมันรอเลยไม่ไปหรอกให้มันรอแหละมันรู้ไม่ได้ว่าขึ้นมาทำอะไรกันทำไมไม่คุยกับเพื่อนอะไรของมันวะนะเดี๋ยวกูเช็คในกรุ๊ปก่อนเปิดดูดิตอนนี้ไงเขาเอาแล้วมันบอกว่าเหมือนจะตกรถไม่เหมือนเราไอ้เหี้ยใจเลยเมื่อกี้เขาบอกน้องเขาบอกไปแล้วไงควายเก้งกวางควายชมดเม่นไม่ใช่ชมดเม่นเม่นมันตัวแค่นี้เองไหมคะเฮ้ยอันนั้นเม่นเลี้ยงตัวใหญ่เม่นเม่นใหญ่มาเม่นเป็นเมตรเลยพี่รักเม่นเป็นเมตรเลยเหรอเม่นใช่มันเหมือนฮิปโปมีขนอะฮิปโปมีขนแหลมๆมันนั่นๆๆตัวใหญ่ขนาดนั้นเฮ้ยเออไม่รู้หรอเม่นเคยเห็นเม่นกินจระเข้ป่ะเคยดูแต่ละคดีเลยมันสะบัดหนามเหมือนยิงปืนอะแล้วพอเข้าลูกตาจระเข้จะตาบอดเนี่ยเชื่อป่ะเชื่อป่ะจริงตะกี้กับเชื่อแล้วแต่พอถามปุ๊บมันเริ่มลังเลแล้วทีนี้เป็นบ้าอะไรกินจระเข้มีสิงโตไหมแบบที่ไทยในป่ามีมีเสือไหมมีเสือชัวโตเลยเสือสีอะไรเสือสีราชาสีราชาถ้าอันท่านจะเยอะเลยถามน้องเขาดีกว่าว่าแบบเจอเสือครั้งสุดท้ายนี่มีไหมฮะเจอเมื่อวานเอ้าเมื่อวานก็เจอเสือปลาเสือปลาไงที่เป็นตัวเล็กๆแล้วพังสารอ่ะเฮ้ยนั่นหมอปลาพี่กูไม่ต้องส่งอ่ะกูส่งแม่งดีกว่าบันเทิงกว่าเยอะแข้งขวาทั้งขวาตัวอะไรตัวไหนนี่เสือนี่เสือกูเดินไปดินี่กูเห็นตูดใช่ไหมเนี่ยตูดเลยแล้วปุ๊บฟิลเหมือนแบบว่าเคยตอนเด็กๆเคยทัวร์บ้านผีกับเพื่อนไม่เคยหรอไม่เคยหรอถามคู่เลยไม่น่าไปตอนเด็กกูประมาณนี้แล้วก็นั่งเหวี่ยงเพื่อนบ้านหลังไอ้เหี้ยเจอแต่คนดมกาวนอกจากวางอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอย่างอื่นที่แบบมีมันอันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราแรนดอมเจออะไรเขามันเป็นสัตว์ป่านี่ก่อนไหมมันจะไม่ถูกปิ๊กแล้วในป่ามันจะต้องเจออีกมันจะมีที่แบบว่าแรงๆหน่อยก็จะเป็นพวกช้างช้างเจอยากเหรอช้างเจอป่าเขาไม่ค่อยมาอยู่ยากกว่ากวางคือช้างป่าจะเจอยากกว่าบางทีถ้าเกิดโชคดีเราก็จะเห็นเขาออกมาเดินแถวๆใกล้ๆอย่างนี้ที่น้องบอกว่ายากสุดคือกระทิงน้องบอกเมื่อวานเจอ3ตัวเจอกระทิงแดงอย่างนี้ได้ไหมได้อันนั้นอยู่ข้างฉลามนี่ใช่ไหมโอ้อันนั้นจะแบบเป็นสัตว์บกกับสัตว์น้ำอยู่ด้วยกันถ้าไปดูบางร้านเนี่ยมีเสือดาวด้วยนะอยู่ข้างล่างโอ้กับช้างเลยช่วยหน่อยเสือดาวอ่ะเสือโค้งเมื่อก่อนมีอยู่นะเสือโค้งแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นสุนทรแล้วมั้งมันก็อยู่นอกอาณาเขตกันอันนี้หมายถึงแบบว่าสัตว์ถึงสารสัตว์มีเล่าเลยจริงๆเราเล่นมุกพี่ห้องก็ได้เนาะมันนั่งทำอะไรกันเนี่ยเป็นมูนไงเออบรรยากาศคือนี่เลยไปโอ้ยโมเมนชัดเลยโมเมนตัวใหญ่ไปใช่ไปใช่พี่เอ็กครับกูบอกแล้วเม่นตัวใหญ่กว่าจระเข้ไม่อันนี้เพิ่งเกิดอันนี้ที่มึงเห็นน่ะอยู่ไกลเป็นกิโลนะเว้ยตัวใหญ่ไงตัวใหญ่ที่มึงเห็นเล็กแค่นี้อยู่ไกลไปห่างเป็นกิโลเครื่องบินน่ะเครื่องบินเวลามองขึ้นเลยอันนี้นี่ผมคาดได้เลยแบบว่าผมกับเม่นเนี่ยห่างกันแค่3ช่วง x 3ช่วง x เก้งละมั่งมันต่างกันไหมไม่รู้เลยอ่ะสมัดน้อยสมัดนี่เป็นแกงมันไอ้น้ำมันน้ำมันนึกว่ามีเดินมุกนี่เอาจริงๆนะพี่อะไรมึงรู้จักสมัดมึงเคยดูสารคดีไหมเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรตัวเล็กนี่เหมือนเจอสีฟ้าเลยว่ะไอเชี่ยแล้วมันมีอินโดมินัสคาโมเฟลกอยู่อ่ะที่นี่เหรอเขาไม่รู้ก็ส่องดูเห็นบอกจูราสสิกปาร์คกูชอบความตื่นเต้นของมึงพูดเรื่องไดโนเสาร์มึงก็ยังตื่นเต้นตื่นเต้นแบบเกินเบอร์ด้วยจริงเหรอหัวข้างหลังมึดจริงเหรอจริงสิอะไรวะมึงถือล่มทำไมเนี่ยมึงถือล่มอะไรวะเนี่ยคือถ้าตัวไหนมันกระแทกหลังผมปุ๊บผมเอาเลยมึงจะเอาล่มตีสัตว์ถ้าสัตว์วิ่งเข้ามาชาร์จหลังนี่มันแบบว่าเอามากันอะไรอย่างงี้ได้กันจะให้กันเอาล่มมึงเป็นคิงแมนอย่างงี้เลยแบบจริงโอ้เสือกระโดดมาล่มปัดปั๊บเนี่ยทีนี้ต่อยสายเข้าตาขวานี่เนี่ยมันก็จะมึนละมันก็จะหนีไปละทีนี้มึงตายแล้วพอต่อยเข้าตาขวามันเนี่ยปุ๊บใช่ไหมครับมันหลบทันมันก็จะย่ำความเพียวตะปบคอเข้าด้านซ้ายของมึงจังหวะที่ตะปบคอตายละเฮ้ยมันเหรอเสืออ่ะกูตายแล้วไม่นะกระทิงค่ะเฮ้ยเงียบเลยแต่เจอกระทิงแล้วแต่ว่ามันอยู่ไกลมากมองเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆดำๆสีดำเมื่อกี้แวบๆคือเห็นตาหันมามองแป๊บนึงแต่ว่าตาจะท้อนก็เลยเห็นเป็นแบบว่าเหมือนแบบดำๆแบบบะคือมาคุ้มตัวคุ้มใต้ต้นไม้ตัวสีดำเหรอตัวสีดำตัวใจได้จ้ะกระทิงนี่แบบว่าถ้าฝั่งภายนอกนี่เหมือนวัวควายอะไรใหญ่กว่าบึกกว่าคนมันจะแบบว่าสั้นมันเดียวกันกับสเปนไหมที่เขาขี่ใช่ฟึดใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันกระทิงไทยมันก็จะอีกทรงแต่ว่ามันก็ดุ
มันจะล่ำสันกว่ามันจะแน่นกว่ากระดูกก็สันเป็นโครงเส้นผมแล้วกระดูกยุ่งเหยิงกระเป๋ากระเทิงกางเกงแล้วกระดูกเถิดเถิงตะเลิดตะเลิงแล้วเมื่อเจอหน้าเติมไม่ได้ดีหรอแม่ถือว่าเราโชคดีมากเลยนะเราเจอกระทิงนะแต่เราเจอแบบว่าห่างไกลอย่างน้อยก็จะเจอแล้ววะในกล้องกูนี้นะอาจจะต้องไปหาแบบกระทิง .jpeg มาแปะต้องขึ้นอินเสิร์ตแท็กแล้วก็จะต้องขึ้นรูปศรว่ะตรงนี้แหละตัดทิ้งดีกว่าไอ้นี่มันเห็นนี่อันนี้คือว่าเป็นเสน่ห์ของการมาส่องสัตว์มันจะลุ้นๆนะลุ้นๆถ้าไปอยู่สวนสัตว์นี่ยืนจ้องหน้ากันเนี่ยมันจะไปตื่นเต้นอะไรอ๋อขนแม่งสีนี้อ๋อเขาแม่งเป็นอย่างนี้ว่าไอ้ตัวนี้แม่งกินน้ำในถ้วยยืนเซ็งๆบางคนแบบเพื่อนเขาเห็นกันหมดนะเหมือนมาส่องสัตว์เนี่ยมีบางคนไม่เห็นแต่เห็นตามก็มีนะเฮ้ยมันเป็นยังไงเพื่อนเห็นกันหมดอุปทานอุปทานเพื่อนบอกอุ้ยเห็นโอ้ตัวมันอย่างเจ๋งเลยเนาะไหนวะไม่อยู่กันอ่ะใครวะไม่รู้ว่าตัวรู้สึกเขาจะบีว่าก็ว่านะถ้าน้องเขาบอกว่าเป็นอะไรก็เชื่อนะสมมติถ้าน้องเขาบอกเป็นโอ้ยพี่ดูหมาชิวาว่าดิตรงนั้นน่ะโอ้โหเชี่ยวมีในป่าอันนั้นกูก็ไม่เอาหรอเขาก็ไม่รู้ว่าน้องพูดอะไรก็เชื่อเรียกว่าคนหน้าตาจิ้มลิ้มใครก็จังสามสเกลนี้วะไอคิมอยู่ไหนเนี่ยนี่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 มาดิเลยนี่มาดิเรามาหาไฟดีกว่าคือมันเป็นไงการไปส่องสัตว์เมื่อกี้เป็นไงหูเงียบเลยเงียบตึ๊บเลยเงียบตึ๊บเหรอใช่ยังไงจะให้อธิบายตอนแรกเลยไหมตอนแรกผมก็นั่งอยู่ข้างในผมนั่งอยู่ใครมีไหมนั่งคนเดียวเลยแต่เห็นแล้วว่าพี่หลุยส์กับพี่เจงเดินออกไปรับพี่มึงเห็นแล้วนะไม่เห็นไม่เห็นได้ยินเสียงได้ยินเสียงได้ยินนะแล้วมีคนมาแล้วมีคนมาแล้วออกไปแล้วออกไปคุยกันอะไรอย่างนี้ตอนนั้นเราทำอะไรอยู่นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่สักพักใช่ไหมก็ได้ยินก็ไอออโต้พูดว่าสงสัยรถไอ้ทอยขึ้นมาทีหลังไปเจอเพื่อนคงแบบไปเดินดูอะไรก่อนจะพักคุกผมก็นั่งเลยเอ๊ะมันเงียบไปนะเงียบไปเลยเงียบไปนะเงียบวะมันไม่ใช่อย่างนี้นะเลยออกมาปุ๊บตึ้งมีเสียงจ้าจ้าไปยืนสักพักเอ๊ะไปไหนกันวะเดินมึงจะสงสัยว่ากูไปไหนกันวะไอ้เหี้ยแล้วนี่กูรถทอยยังไม่มาไงเดินไปตรงลานจอดรถมั้งโอ้เดินไปไกลเลยดูกันพิสูจน์ดูพิสูจน์เข้าใจเลยโอ้มาแล้วพี่หวานสกัดคู่ติดกันเลยตึ้งสงสัยจะตกรถพี่ผมตกรถเหรอพี่เดี๋ยวเรามีเควสกันอีกนิดนึงนะไอ้ทำไรฮะเติมน้ำมันให้คุณนะฮะเออใช่ว่ะใช่เออที่ลืมเล่าตอนขึ้นมาครับรีบมาจองก็เลยไปมาเลยถึงแล้วถึงรีบขึ้นมาปุ๊บขึ้นมาถึงกลางทางเฮ้ยมันต้องไปอีกเท่าไหร่วะอีกประมาณ7โลแต่ตอนนั้นอยู่บนเขาแล้วเจ็ดโลเลยเหรอหันไปดูปุ๊บอุ้ยขีดเดียวน้ำมันเลยขีดเดียวเอาแล้วอยู่บนเขาแล้วไม่มีปั๊มด้วยทำไงวะก็เลยโทรหาพวกมึงกูจำได้ว่าตอนที่พี่ตี้กูรู้เรื่องอะไม่เกิน2วิอะมันมีคำถามขึ้นมาก่อนว่าเฮ้ยใครขับรถคันนั้นวะแล้วมีคนตอบเร็วมากไอ้หลุยไปเติมคุยกับเจ้าหน้าที่อุทยานเอ้าอยู่ตรงนี้ก็ไม่เห็นแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเออได้น้องได้ไหมเอ๊ะตอนแรกเสียงพี่เป็นไรเพิ่งออกเพิ่งออกก็ต้องออกน้องไปเลยเออดีครับพี่อันนี้วันนี้คนเยอะไหมฮะโอ้ได้เยอะๆมาวันเยอะมีหลานมา 3-4 คณะอันนี้พี่ไว้หนวดหรือตะไคร้ขึ้นอย่าหนวดไอ้ฮะคือตอนนี้รถผมน้ำมันหมดแล้วก็ผมเติมไม่เป็นครับอยากให้พี่ช่วยเติมมันเติมไม่เปลี่ยนบางกันเสียงเป็นไรเสียงเขาเป็นพี่พอมันบอกกูเป็นเจ้าหน้าที่กูเปลี่ยนเสียงดีกว่าไม่งั้นมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วเฟ้ยตอนที่เขาส่องถังเขาก็เลยตรงนี้ไปแล้วเขาก็ส่องถังนี้ด้วยซึ่งกูก็ถามเขาว่าตรงนี้ไม่มีด้วยครับน้องเขาพูดจริงๆว่ามีค่ะคือหมายถึงว่าถ้าเราเติมน้ำมันอยู่ดีแล้วเสียค่าไปแดกก็เออไอ้เอ็กล่มยังอยู่วะคิงแมนอ่ะคิงแมนอย่างน้อยๆก็ได้คอนเทนต์ก็มีอะไรทำกันต้องลองเองขึ้นมหาลัยแล้วกูว่าน่าจะเป็นกันทุกคันมั้งที่ลืมเติมน้ำมันเหรอใครๆเขาเป็นการเองใช่เพราะบางคนเราไม่ได้ลืมหรอกแบบวัดใจเลยว่าถึงแน่ๆอยากแบบเอารถไปคืนไม่คืนบ้านคืนแม่แล้วก็ดับกลางทางจ้าไม่กูลืมกูนักกูลืมกูลืมจริงกูลืมบ่อยด้วยกูจะเติมก็ต่อเมื่อมันเตือนสีส้มทุกครั้งเลยแล้วรถที่เอ็กมันไม่เตือนก็มันยังไม่หมดไงมันเหลือแค่นี้อ๋อรถมึงเตือนตอนหมดเหรอรถมึงกวนตีนมากเลยไม่ถ้ามันขึ้นส้มอ่ะหมดแล้วนะอย่างเงี้ยมันขึ้นส้มเนี่ยมันต่อให้อีก30โลโปรโมชั่นใช่ผมคำนวณมาแล้วช่วงสิ้นเดือนมันต้องคำนวณอย่างเงี้ยแหละวัดกันเมตรต่อเมตรเลยนะใช่ครับคนที่บอกว่ามันดับกลางทางเป็นคนอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณนี้แต่ผมถึงว่าในวันนั้นที่มึงขับกลับหออ่ะแล้วมึงจอดแค่ข้างหน้าหอแล้วเข็นเข้าเอาอ่ะมึงประหยัดน้ำมันอ่ะแมวเรื่องเด็กที่ไหนมา
ไอ้เรื่องนี้กูไม่เคยได้ยินแต่เคยได้ยินที่แบบโทรมาใครโทรมาว่าแล้วบอกไปช่วยด้วยกูไงแบตอะไรสักอย่างอ่ะแบตหมดกูเลยแหละได้แล้วไอ้เบอร์คนอื่นไม่มีเลยไงเออกูสงสัยแล้วโทรศัพท์เครื่องมึงมีแต่เบอร์กูอ่ะเปิดเมมมันอ่ะจ๊อบ1จ๊อบ2จ๊อบ3ก่อนเจสามชาจ๊อบจ๊อบแปะเจสามชาตัวจริงมึงเห็นกูเป็นกู้ภัยเหรอเบอร์นี้ไอ้เหี้ยไม่อยู่วันนึงกูขับรถกลับบ้านแล้วทักๆโทรมางูมาเกาะประตูรถผมเอ้ามึงโทรบอกกูทำไมให้เอาเลยเหรอพี่จ๊อบต้องเอาแล้วถูกมั้ยขี้เหี้ยอยากกลับบ้านกูไม่เอาเบาๆนะเมนน้ำมันเนาะจบพี่จ๊อบไปดมบอกเองว่าบนเป็นแมงบินก็ตาโอ้ยถูกวันนี้เขาเทให้ระวังมันเปื้อนด้านหนึ่งนะได้ค่ะไปเฮ้ยสตาร์ทดีโอเคสาวเทคนิคคมยิกตากลมพี่ยังเคยจมระวังห้ามหนาแลแห่น้าเคยจมบ้านใจไม่อ่อนเอจิ๋วเคยไปทำที่ไหนเนี่ยคือบ้านเคยเป็นร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ไงเติมซื้อรถไม่รู้เติมน้ำมันยังไงโอ้ยยาอย่าเปิดรูน้ำมันเสร็จปุ๊บไหนใส่ชาร์จวะไม่ใช่บ้านเคยเปิดร้านซ่อมรถมอไซค์แล้วรถนะมันมีทั้งรถยนต์ดับๆอย่างเงี้ยมาจอดหน้าบ้านเต็มเลยก็เลยต้องช่วยเขาไงมาเขาต่อให้มาไม่เป็นไรเฮ้ยอย่าเถียงกันมึงจะเถียงกันทำไมใครก็ได้จะเหมือนอยู่แล้วมึงก็สื่อมาหวังดีเฮ้ยเอ็กอะไรครับนิดนึงป่ะวะใช่ไหมเออต้องเช็ดเดี๋ยวเนี่ยกูยืนส่องไฟมึงก็เอาหัวมาบังไฟเนี่ยมันก็เห็นหมดเลยเนี่ยก็กูเช็ดน้ำมันขอทิชชู่หน่อยเอานี้ออกก่อนนะขอทิชชู่หน่อยกูเติมน้ำมันรถให้แม่งเอ้ยขอทิชชู่หน่อยโคตรเปื้อนเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วแต่ว่าลงไปปุ๊บต้องเติมเลยนะต้องเติมใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราก็จะลงไปข้างล่างกันครับผมกับที่พักวันนี้กับที่พักวันนี้สนุกมากเหนื่อยเหนื่อยดีกระเป๋าเออพูดสิเหนื่อยกูยืนอยู่เฉยเนี่ยมึงทำไมเนี่ยอะไรวะอยู่เฉยเนี่ยนี่พี่นะเนี่ยพี่นะกูยืนอยู่ตรงไหนเนี่ยเฮ้ยลืมพี่นะเนี่ยคุณเนี่ยคุณเนี่ยและคือคุณก็รู้ว่าแมงมันเยอะและคุณก็ส่องไฟให้มันตอมคุณจะไม่ให้กูหงุดหงิดได้ยังไงเนี่ยเต็มตัวไปหมดเลยเนี่ยชนกูไปหมดแล้วเนี่ยชนกูเป็นไฟหน้ารถเลยเนี่ยที่เนี่ยโอ้ยไอ้ล่ะพี่ของกูเอากูทิ้งนี่เลยนะจอดของกูเจ้าของเงียบเงียบมีอะไรมันคอยวิ่งมาใส่กูจะมาจะบ้างใครตดวะกูนี่แหละสายบอกแล้วกูตื่นเต้นแล้วกูตดทันทีชั้นวันที่3ครับผมโอเดอร์ขับรถยากที่จังหวัดเนี้ยเอาจริงนะไม่อยากขับเลยอ่ะมันไกลจังหวัดมันใหญ่มีช่วงนึงกูเที่ยวบ่อยมันจะเหมือนใกล้หมดเลยเว้ยแค่เลี้ยวซ้ายตรงนี้เฮ้ยไม่ไกลลองขับไปเย็บไม้30โลคือทุกอย่างมันห่างกันไปหมดเลยแล้วโดนแต่จังหวัดใหญ่ๆมึงใช่มั้ยมาอีกสักวันเพื่อนมาเฮ้ยขอนะไปดำออกอะไรเว้ยน้ำออก3ไอ้เหี้ยจริงเหรออะไรวะเกินไปอ่ะมันเกินไปไม่เคยได้ออกรอบแรกเลยหรือไงวะว่าสลับด้านดีกว่าออกเท่ากับอยู่ดีกว่าเออความคิดดีเอาใหม่งั้นเอาใหม่เฮ้ยไม่ดิน้อยออกปีเยอะสีมันเท่ากันโอ้ยเล่นคิดเท่ากันแล้วน่าเกลียดพิจารณาต่อไปอ่ะนี่1กับ2โอ้น้อง2ตัดจบตัดแดนตัดแดนวันนี้ขับกับอุ้งแจ้งด้วยว่ะเฮ้ยโอ้ยนักดูอ่ะสบายแล้วโอ้น้องสองเฮ้ยเอาค้อนกับกระดาษค้อนกับกระดาษเฮ้ยพามอย่าลืมไม่ตายจะไหนแล้วไม่ตายแล้วนี่คือไม่ตายแล้วมาไม่เกี่ยวแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนวะบ่อน้ำผุดก็คืออะไรกันบ่อน้ำผุดบ่อน้ำผุดมันก็จะเป็นบ่อน้ำที่มีน้ำผุดออกมาพุดๆที่แรกกูคิดอย่างนั้นมันไม่เห็นมีเลยมันไม่เห็นหรอกมันอยู่ข้างล่างทีนี้ที่บ้านกูก็มีดิมีเหรอเออห้องน้ำกว่าอันนั้นน้ำย้อนไอ้นี่มีดิจากข้างนะคือมันผุดออกมาแล้วมันก็ไหลลงมาให้เราเล่นอย่างนี้แหละเพราะว่าเขาเอาท่อเสียบลงมาอันนั้นอ๋อเอาปลาปลาลงมาเสียบไว้ให้มันผุดใช่เปล่าระบบเดียวกับบ้านอยู่เลยบริเวณนั้นไฟฟ้ารั่วแล้วน้ำมันลงมานี่มันไม่ดูดก็อาจจะจิ๊ดๆนิดหน่อยไม่หรอกลงไปแล้ว
แต่เสน่ห์ของที่นี่นะเพราะว่าไม่ใช่เรื่องน้ำผุดแต่ว่ามันเป็นเรื่องน้ำใสใสมากใสแล้วมันสวยมันจะพีคมากเลยถ้าจุดกำเนิดเนี่ยอยู่ที่กรมประปาใช่แล้วปล่อยตอนประปาลงมาเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไม่แน่มึงไอ้ยังวันนั้นกูไปจังหวัดอะไรวะไม่มีน้ำตกเว้ยน้ำตกแล้วบอกวันนี้ไม่มีน้ำอ้าวทำไมอ่ะน้ำปิดเฮ้ยได้เหรอพอเดินขึ้นมาข้างบนมันมีท่อจริงคือน้ำมันไม่มีตามฤดูกาลแล้วก็เลยต้องมีการช่วยธรรมชาติแล้วกันมาเราหาจุดเซฟของเราเลยดีกว่าแล้วใครจะทำอะไรก็ไปทำสำหรับข้าได้ไหมมาทำเพี้ยอะไรกันน้ำสิไปลงไปได้อะไรพี่เสื้อผ้าป่ะไม่เอามาผมไม่มีจริงอ่ะก็ผมไม่ได้เล่นน่ะนั่นเลยแล้วคุณเล่นไงก็ถอดเสื้อเลยแก้ผ้าเลยอ้าวแล้วไงต่อก็ลงไปเลยแล้วก็ลงไปถอด X มีเสื้อ X มีนะ X มีผ้ามาป่ะเนี่ยมีมีขอยืมหน่อยได้ได้เฮ้ยเฮ้ยปกติมึงไม่มีน้ำใจมั้ยวะเดี๋ยวนะมีเป็นคนคนคนเราวันนี้ไม่มีน้ำใจวันนี้มีน้ำใจดีเปล่าเออมันขึ้นกับอะไรวะตื่นมาเฮ้ยวันนี้กูมีน้ำใจดีกว่าเออเฮ้ยใช่หรอวะร้อนบางวันก็หนาวเงี้ยอืมเหมือนกันเหมือนว่าคืนแย่ออนเซ็นต้องมาเลยครับเอาฟังวันนี้กูมีน้ำใจเฮ้ยมึงนึกได้เมื่อกี้เออวันนี้กูมีน้ำใจดีกว่าขอลองหน่อยดิเฮ้ยเย็นชิบหายยังไม่ลงดีกว่าถ่ายรูปดีกว่าโอ้ยเย็นเฮ้ยแปะเดี๋ยวกูถ่ายรูปให้มึงได้เพื่อนเดี๋ยวกูจะไปอยู่ข้างนู้นนะรอก่อนกูโล่งลอยแล้วกูไปไหนไม่ได้แล้วเพื่อนเย็นโอ้ยนี่ยังเปิดตัวไม่เชื่อกูไอ้ควายโอ้โหนี่มีปลาเลยนี่มีปลาไหนครับเพื่อนนี่ลูกปลามีอะไรกินกันเลยพวกเราโอ้ยไปไหนไปไหนโอ้โหมันไม่มีความตู้เลยคุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมอยู่ที่บ่อน้ำผุดในจังหวัดนครราชสีมาวันนี้เราก็จะมาหาคนป่ากันที่นี่มีคนป่าคนเผ่าหนึ่งที่ชื่อว่าหนวดยาวหนวดยาวหนวดยาวใครวะนั่นเป็นหนึ่งในหัวหน้าหมู่บ้านเราจะอันนี้เป็นหนึ่งในหัวหน้าหมู่บ้านเหรอหัวหน้าหมู่บ้านหมู่บ้านมีหัวหน้ากี่คนคนเดียวแล้วก็มีลูกบ้านแค่เพียงคนเดียวเท่านั้นรอใครก็เขานั่นแหละคนในหมู่บ้านของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าไปเติบโตไปใช้ชีวิตกันหมดแล้วแล้วก็มีเพียงเขาเท่านั้นที่อนุรักษ์สิ่งนี้ไว้แล้วก็เรามีล่ามที่มากับเราด้วยล่ามชื่อว่าเจเล่เจเล่ครับช่วยคุยกับหัวหน้าหมู่บ้านหน่อยครับเกี่ยวกับเรื่องราวของหมู่บ้านหนวดยาวของเขาที่เราบรรลุตรัสว่าตะไคร้กาวระบาเราเมตราเรียมเมตราเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่แล้วยังอนุรักษ์ไว้ทำไมครับในเมื่อไม่รู้เรื่องเท่าไหร่ตรัสว่าตรัสที่ออกไปไหนขอบริจาคตะไคร้ฟังเลยฮะฟังก่อนดิก็ตรีโกบลาเทรดโมจิเล็กแวร์นะก็ตอบเมียก็ตอบแก๊ะแต่ปรึ๊บมันมาผลุเขาอนุรักษ์มาแต่ตอนนี้เหลือเขาคนเดียวเขาเลยต้องอยู่คนเดียวอนุรักษ์อยู่คนเดียวถ้าอย่างนั้นนี่น่าจะเป็นคนสุดท้ายในเผ่าพันธุ์นี้นะครับคิดว่าน่าจะสูญพันธุ์ไม่ช้าปรากฏตัวประเทศตะวันตกตาใจตายไม่ตายไม่ตายไม่ตายเลยอ่ะไม่ตายแต่เบรกด้วยกระดูกเป็นกระดูกเลยเข่าเขาเนี่ยอายุยืนในช่วงอายุคนนี้ประมาณเท่าไหร่อาตรีตอบเรตาประตูตายกระตุ้ยถามเรื่องอะไรเนี่ยไม่ฟังมันหรอกเออกูลืมหมดแล้วกูมัวฟังแต่กูรอประดับประตาอายุไข่เข่ามึงเท่าไหร่อ๋ออะไรอ่ะอายุของเขาคือ001ปีไม่ใช่ไอ้พิธีกรได้ไงเนี่ยเอาไอ้เนี่ยมันอยู่มันสลับฝั่งไงอ๋อเออตะวันรีตะวันรีเขาก่อนแดดแดดตะวันรีร้อยประมาณ100ปีอันนี้100นะ20เนี่ยขจัดเท่าไหร่เอาเสียง100 100ก็100 20ก็100 20เองอ่ะ10,020เองถุยร้อยยี่ไม่ทำอย่างนี้วะนี่ผมเข้าใจเลยร้อยยี่สิบถ้าอย่างนี้10,020เฮียเอาก็เวลาเราพูดว่าร้อยยี่ก็ในหัวก็ร้อยก็100อันนั้นภาษาพูดคำก็ใบทีละพยางค์เนี่ยร้อยใครเข้าใจกับคุณเนี่ยเอาไม่ได้อะไม่ได้วิธีการหาอาหารเขานี่ทำยังไงปลาตะบกเรโตปลาตะเรโตฮาตาปลาหานมาทำยังไงมึงพูดไทยมั้ยอะไรสุดาดำอ๋อเขาใช้วิธีตบน้ำเรียกปลาใช่อันนี้ปลาเลยปลาอ๋อไม่ได้ตบปลาตกใจมันต้องแค่นี้มาเร็วมาเร็วเป็นวิธีการเชิญชวนปลาให้เข้ามาด้วยวิธีเบาๆจับปลาเลยสัตว์ตัวเปล่าอ่ะตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เลย
ขอต้องกินด้วยต้องกินมันใหญ่มันใหญ่เขาทำอะไรจุดจุดจุดแล้วเวลาทำอาหารนะปรุงอาหารเขากินสดสดเลยไหมหรือว่าเขาทำยังไงบ้างปลาปลาตาปลาเจ๊ตาหรือเงยหรือตะปาตะปาไฟรู้แล้วอันนี้รู้แล้วขอลั่งมาเลยก็พอเขาหยิบปลาขึ้นมาเขาทำการเคารพปลาใช่คือเขากินสดๆเลยคนเราจริงๆมันดับน้ำได้นานเท่าไหร่10นาทีป่ะถึงไหนลองจับเวลาอ่ะง่ายกูจับให้ได้นะเฮ้ยมึงช่วยให้ได้มึงไม่จะชินกูแล้วมึงคนเราจับง่ายอยู่อ่ะจับเวลานะจับเวลาดับน้ำลองดูว่าเดี๋ยวถ้ามีคนขึ้นเดี๋ยวกูจะกินบ่อยคนนะพอแล้วอ๋อมึงเป็นกรรมการเหรอกรรมการกรรมการกินมันสักเฮ้ยเก่งกันเนี่ยเฮ้ยมานานเว้ยเฮ้ยเฮ้ยว่างเหรอว่างเหรอโอ้โหได้แล้วโอ้ยไอ้เจ๊ยี่สิบวิเองอ่ะเอ้าแล้วไหนบอกได้เป็นนาทีมาหลุยได้นานกว่าอีกไอ้หลุยเหมือนนานมากดีมึงได้ก่อนไอ้กูสะกิดขึ้นมาไอ้โกงแน่ๆเลยดูทรงอ่ะมันเริ่มเหมือนเคี้ยวกันไอ้พวกนี้เหมือนได้เข้าล็อกอะไรกันไปหมดโกงได้ลงใหญ่ขนาดนั้นโอ้ไอ้ยี่แพ้ไม่ยอมรับผิดแข่งกันทำไมแข่งกันทำไมเนี่ยต้องเรคคอร์ดไว้หมดของกูเท่าไหร่25ใช่หรือยไม่รู้ก็กูสกิลอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่บอกแล้วอ่ะถ้ากูไม่สกิลเป็นวันไม่ได้โหแน่นอนเลยพูดเลยกูดิอัควาแมนอีก3วันค่อยมาเรียกมันรอกูใหม่กูแค่อยากดูเหนื่อยแล้วแน่กองแน่เลยเอาตรงเอาก็มึงยังขึ้นมาเพราะเหนื่อยเลยเหนื่อยเป็นไอ้ที่แบบมึงว่าไงล่ะเออจะทำทีก็ไม่นานแล้วดิแพ้ก็ได้แพ้มึงยาวง่ายแต่วะมึงทำอย่างนี้ได้วะแบบผมถ่ายโฆษณาพวกอ๋อที่เอาหัวไม่มีโผล่ขึ้นมาแล้วเสียงได้ไม่เดี๋ยวให้ทำแข่งกันได้ไหมไม่ต้องสะบัดอะไรอย่างนี้แต่ว่าแอคชั่นยังไงให้มันได้เออได้ไหมเอาถ่ายไฮสปีดได้ไหมทีละคนได้ไหมถ่ายแบบว่าเหมือนโฆษณายาทำผมได้ไหมขึ้นมาจากน้ำแล้วสวอนได้ให้มิสโตรดิทำมาใกล้ๆหน่อยเอาได้ดิแตะก่อนเอาดูก่อนนะนี่แล้วอยู่กลางแดดเลยโอ้นั่นมันตึกอ๋อโอ้สวยมากสวยมากได้ไหมพี่มิกซ้อมๆนี่ได้อยู่เออแล้วก้มลงมาแล้วก็รับขึ้นมาแล้วถอดได้ไหมดูความสวยงามดูกับถอดก็ดีถอดก็ดีแต่มันสะบัดแล้วมันตกน้ำพี่ดำลงไปเลยนับ1 2แล้วขึ้นมาเลยโอเค5 4 3โอ้ยแต่เราไม่มืออาชีพอ่ะเนมดูเจ๊งเนี่ยไปเอาดิเอาดิดูเจ๊งเจ๊งไหมอุ้ยดูเลยนะมันหนาวแล้วมันจะแข็งแล้วไม่เหรอเฮ้ยโหแดดดีเลยเจ๊งแล้วไม่ไม่โมงสวยเลยไปได้ป่ะอ๋อแต่มึงเพชรกลมใช่ไหมไอ้อยากลองมั้งอ่ะเอาหัวที่มึงแล้วก็เอาแค่นั้นเหรอเออเอากูก็ลงในตู้โอ้แต่เข้าจมูกนี่เข้าบนช่างป๊าบเข้าได้เข้ากล้องนิดนึงโอ้ยอย่างก่อนเดี๋ยวหล่อหล่อเลยนี่หล่อเลยพร้อมครับแพทย์สี่สามสี่อย่านะได้ไหมล่ะได้ไหมล่ะคือแบบได้ไหมได้ไหมวะไม่ได้ใช้หรอกพูดดีปากต้องกระชับเว้ยขึ้นเร็วแต่กระชับเบรกให้ทันเบรกให้ทันได้เลยได้ครับอู้ย่าคอยมาสักทีนึงนี้เฮ้ยยืนน้องเลยดิไอ้ไอเตอร์โอเมเราก็หล่อๆเราอ่ะรู้สินค้าก็ไม่ได้เรายืนกันเนี่ยเรายืนกันยืนยาสระผมเนี่ยผมต้องสวยสวยโอเคหน้าตานี่ต้องมีแม้เราจะเป็นองค์คนเหี้ยแล้วก็ตามแต่ว่าพอเราใช้แล้วเราไม่ใจใช้แล้วเราเหมือนหล่อของโกดังเราคือแม้หน้าเหี้ยใช้แล้วมั่นใจเออพลิกจากอัปปีเป็นดีขึ้นหน่อยเอามาลองดูยืนตรงเอาตรงๆๆอ่ะลองดูลองดูให้ดูนะไปมาแล้วไปมาแล้วอ่ะ5 4 3 2ไอ้กันไม่เอาอ่ะมันสาวแตกเอาแตกไม่เอาโหกีดกายทำไมจะหลงใจเออหล่อเท่แม้หน้าเหี้ยใช้แล้วมั่นใจขึ้นมาเลี้ยงเลี้ยงเลยขึ้นมาปุ๊บลบเท่แล้วไอ้กับกล้องอย่างเงี้ยเอาเราดูเอาเขาอีกรอบครับผมดี
ี่ยังผ่านเพื่อนหลับตาดิผมมันพีบอ่ะเออว่ะโปรดักต์มันไม่ออกคุณต้องซีเรียสกับโปรดักต์เพราะว่าโปรดักต์ของเราอึดเลยจากตอนผมชายแม้หน้าเฮียจะรับมั่นใจเอาใหม่ก็อย่าหลับตาต้องมองกล้องตลอดแม้มันจะแสบก็ห้ามแบบเดี๋ยวเรื่องนี้เรามีเอฟเฟคใช่ไหมเป็นน้ำแบบพอพุ่งขึ้นมาพุ่งน้ำน้ำพุ่งอาจจะดีอาจจะต้องระวังว่าน้ำเข้าตาแต่ว่าต้องเก็ตกล้องไว้เลยคือห้ามหลับตาเลยพี่ตาแอคชั่นแม่น่าเหี้ยแต่ใช้แล้วมั่นใจแชมพูรับซ่าเฮ้ยคุณเดี๋ยวคุณกระพริบตาทำไมอ่ะเก่งเลยว่าน้ำอันนี้เป็นภาพสโลว์คุณต้องเข้าใจว่าน้ำมันจะบอกเออมันเป็นสวยตรงนี้มันเป็นตรงน้ำคือเปลี่ยนท่าแอคได้ไหมเปลี่ยนยังไงลองขายก่อนถ้าแอคก่อนนี้ถ้าแอคไงพอขึ้นตรงนั้นเพื่อจะได้ลืมตาตลอดไม่เอาผมมันก็ออกยากผมหล่อสัตว์แตกเลนพี่อ่ะกูอยากได้ยาแต่ผมนั่นแหละหรือมือไม่ได้อยู่ผมงี้ก็สิหล่อผมหรือตาไงกูอยากเห็นขอตั้งตีดิตั้งตีดิเอาใหม่เอาใหม่ขอตั้งเดียวดิลองขายพวกก่อนดีกว่าได้ป่ะ and action จากอัปรีเป็นดีขึ้นหน่อยแชมพูไม่เอาเราอ้าปากหมอทำไมภาพลักษณ์แบรนด์ไม่ดีไม่ใช่แบบขึ้นมาไม่มีถ่ายเทก็ได้เดี๋ยวผมจะไปกินข้าวเนี่ยแล้วไอ้อย่างนี้ไม่เอาละขึ้นมาสวยผมปุ๊บเองหน้าให้มันเรียกว่ากล้องเป็นหน้าผู้หญิงเลยยาวสาวผมชายแม้หน้าเหี้ยแต่ใช้แล้วมันใหญ่เอามาพร้อม and action แม้หน้าเหี้ยเป็นดีขึ้นหน่อยเบรกกองเลยเยี่ยมเลิกกองยกเลยยกกองแม้หน้าเยี่ยมแต่ใช้แล้วมั่นใจแชมพูรับทราบพลังการงานช้างครับผมไม่มีเห็ดแล้ววันนี้มันต้องร้องมีมาริโอแล้ววันนี้มีอันนี้ทีเด็ดโคดากิเห็นปุ๊บต้องสั่งเลยคือร้านอร่อยหรือเปล่าแต่ว่ากูสั่งก่อนร้านเนี่ยต้องบอกว่ากูกินตั้งแต่เด็กๆเลยนะสมัยก่อนน่ะเขาเป็นแค่เพิง2เพิงอยู่ริมถนนตรงนี้ขายข้าวแกงนี่หรอขายเนื้อแฮมมาขายเนื้อแฮมตั้งแต่แรกเหรอใช่ของเด็ดเขาเลยคือเขาทำแฮมเองชื่ออันนี้ชื่อร้านอะไรนะครับครัวเขาใหญ่ครัวเขาใหญ่ตอนนี้กูงงมากเลยว่าสรุปแล้วเนี่ยร้านเขาเป็นร้านอาหารอะไรคือมันเริ่มจากนี่เองไงมันเริ่มจากร้านอาหารไทยที่พอจะมีร้านแบบมีของป่าบ้างแล้วก็ทำเป็นแบบบ้านๆอ่ะข้างทางอ่ะแล้วก็เริ่มมีซุ้มกาแฟเริ่มมีอะไรอย่างนี้ขึ้นมาแต่ที่แปลกสุดอ่ะก็คือพวกแฮมไปดังชอบทำแฮมขึ้นมาใช่อันเนี้ยต้องย้อนกลับไปถ้ามึงเคยมาเขาใหญ่ช่วงมึงเด็กๆนะมึงจะสัมผัสได้เลยว่าเขาใหญ่อ่ะคือ80อเมริกันนะยังไงมึงลองดูพวกเครื่องเล่นหลายๆอย่างที่ไม่ใช่ของยุคใหม่ทำอย่างเช่นโชคชัยก็จะมีความคันทรีใช่จะแบบขี่ม้ามีที่หนึ่งเลยที่ดังมากที่เข้าไปเป็นฉากบ้านแบบคาร์บอยเลยอันนั้นอยู่หลังที่นี่ก็มีมีเหมือนกันต้นแบบช่วงเราเด็กๆอ่ะเขาใหญ่ที่เนี่ยจะมีคัลเจอร์ของอเมริกันเยอะสเต็กเฮาส์ร้านเนี้ยเขาก็เลยทำแฮมเองทำได้ดีใช่แล้วนี่คือกูไม่ได้มาโถเท่าไหร่เองวะ 4-5 ปีอ่ะหูใหญ่โตมโหฬารนี้เลยร้านแบบใหญ่โตขึ้นอย่างที่บอกก็ใหญ่โตขึ้นนี่เราเห็นแค่ร้านนะครัวนี่คือแบบประมาณ2ไร่ใช่เพราะครัวเขาใหญ่ที่ไม่ได้ครัวร้านเขาเล็กนิดเดียวอ๋อครัวเขาใหญ่ใช่มึงเห็นร้านใหญ่แค่ไหนอะครัวใหญ่กว่าโอ้ยอะอย่างนี้อาหารไทยอันนี้อาหารไทยอันนี้อาหารไทยแบบสไตล์กับแก่แต่อันนี้อาหารไทยแน่อันนี้อาหารป่าครับกูแยกไหมอันนี้อาหารป่าอาหารป่ากูแยกอันนี้อาหารไทยแน่ๆอันนี้อาหารไทยอันนี้อาหารไทยอาหารฝรั่งก็มีอาหารฝรั่งอาหารอีสานก็มีอาหารอีสานก็มีเอาสิอาหารอะไรอันนี้อาหารจีนนี่อาหารจีนทำไมพูดไม่เหมือนกันเลยอ่ะนี่อาหารจีนแต่วิธีการเหมือนอาหารจีนนี่อาหารจีนนี่เมื่อกี้เจออันนี้เราต้องสั่งแผนงเนื้อน่องลายตุ๋นแค่ชื่อก็น้ำลายสอแล้วปลาคลั่งหมูคัดมากเวียวแผนงเข้มข้นไหมเข้มข้นมากน้ำเนื้อนี่ละลายไปเลยแต่มันข้นมากเลยข้นข้นเลยครับโอ้โหละลายเลยใช่ไหมคุณเข้มข้นหายมาหายนักหน่วงเลยหายป่ามากจัดจ้านเลยจัดจ้านเลยอันนี้อันนี้กินเลยอันนี้ฮาร์ดคอร์มากๆเลยคือถ้าใครอยากกินแผนงฮาร์ดคอร์อันนี้ฮาร์ดคอร์สุดๆเลยไม่ใช่แผนงขายฝรั่งแน่นอนมาอะไรต่อแล้วกูขอลองนี่แกงป่าถ้าแผนงยังขนาดนี้แกงป่าจะขนาดไหนขนาดไหนไม่เอาข้าวเลยเลยอร่อย
แกงป่าคุณต้องกินเครื่องด้วยนะสำหรับปูเผ็ดไม่เท่าอันนี้จริงเหรอแต่อร่อยลื่นเหรอลื่นลื่นกลิ่นแรงนี่เสน่ห์แกงป่าเลยนะต้องกินเครื่องด้วยนะฮะต้องแบบเครื่องเต็มนะแต่ว่าแกงป่าเนี่ยมันต้องไม่กลมกล่อมคือทางกูนะมันต้องโดดโดดดีใช่มันต้องมีเค็มมีเหม็นถ้าแกงป่ากลมกล่อมเนี่ยแปลว่าแกงป่ากรุงเทพอันนี้นี่เค็มกำลังนวลเค็มกำลังดีกลิ่นกำลังพอเหมาะพอเจาะรุนแรงอยู่แหละอันนี้เป็นคนฝรั่งอันนี้เป็นคนฝรั่งเป็นแฮมคนฝรั่งมิสเตอร์แฮมสันเขาชื่อมิสเตอร์แฮมสันล่ะคือเป็นแฮมที่แฮมเนื้อสันอะไอ้เหี้ยแฮมสันแซงคิ้วมัสตาร์ดนิดนึงก็อร่อยปั๊บจิ้มเลยจิ้มเลยเหรอเฮ้ยอันนี้เมนูเจ๋งเลยอ่ะเฮ้ยอันนี้มีความเค็มท้ายด้วยใช่ใช่คือมันแฮมนะมันไม่ใช่แบบเนื้อสุกนะไม่ต้องมีน้ำจิ้มก็อร่อยนะอันนี้คือพระเอกจริงๆว่ะคืออะไรอ่ะซี่โครงใช่มันคือซี่โครงอ่อนที่เอาไปทำแฮมเดี๋ยวกูหั่นให้อันนี้นะถ้าเมนูนี้นะคุณพ่อถ้าเกิดว่าไม่ได้ขับรถมาอะไรเงี้ยน่าจะกินกินกับน้ำจิ้มไปบวกอ๋อกินกับแก้มอ๋อใช่จะจ้ามากเพราะมันเค็มเข้าหลังดีนี่มึงลองอันนี้ก่อนอันนี้แหละแก้มมวยบูดสุดๆอันนี้ก็คือของสำหรับแก้มมวยบูดลิปสุดยอดเลยจ้าอยากเป็นพรีเซนเตอร์เลยอร่อยมากเจ๋งแล้วดีมากเลยดูความจูสของมันอันเนี้ยอร่อยจริงๆแล้วซื้อกลับบ้านได้ด้วยนะเจอซื้อกลับไปอบที่บ้านได้เขาขายเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยใช่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 เนื้อสวยชอบเพราะมันมีมันด้วยใช่มันนุ่มแล้วส่วนนี้ต่างยังไงอันนี้ก็แก่ชิ้นใหญ่เนื้อเยอะแต่มันเป็นท้ายเดียวกันใช่ซื้อกลมเหมือนกันเนี่ยลองอื่นไหมผมลองเนื้อเค็มอันนี้เมนูแบบไทยบ้านหน่อยแต่ว่าเนื้อนี่น่าจะแข็งกรอบเลยกรอบแต่ไม่แห้งมากอืมโอ้โหเคี้ยวแล้วยังมีความแบบหนืดเหนียวเพราะว่าเขาเก่งเรื่องการหมักเนื้อนะมึงเคยกินอันนี้กันไหมต้นหนอนทานตะวันอันนี้อยากให้เจงลองมากเลยมันบอกกินได้ปกติไม่ค่อยกินผักใช่อันนี้กินได้กินกับข้าวจำนะถ้าเกิดว่าใครมาเขาใหญ่นะฮะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าไปเที่ยวอุทยานเนี่ยหรือว่าที่พักอยู่เลี้ยวมาโซนปากช่องเนี่ยมันอาจจะเข้ามาลึกหน่อยจากมิตรภาพแต่ว่าผมก็รู้สึกว่ามันก็ได้บรรยากาศที่มันเงียบๆดีแล้วมันก็อาหารอร่อยอาหารไม่แพงมากซื้อกลับบ้านได้อ่ะบ้านกินข้าวกินข้าวครับแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรทำตรงอื่นอีกนิดนึงไหมอร่อยมากแค่มาเลยเล่นดีด้วยไออันที่3ก็ติ๊กเหมือนเราแบบเกี่ยวกับการขี่ม้าก่อนหน้านี้มั้ยเราไม่เคยมีแล้วก็ต้องติ๊กว่าถามว่าเราเคยเกี่ยวอะไรกับม้าอยู่มั้ยก็ตอบไปว่าเราไม่เคยนะกากบาทเราไม่เคยอันนี้คือถูกต้องแล้วนะโอ๊ยเจ็บใจผู้หญิงเลยเออไปเลยเอ้าไอ้ลุยไอ้นี่นี่ลงได้ว่ะเอาเร็วดิเนี่ยพี่จอดมายืนข้างหน้ากล้องตรงนี้พี่แล้วปล่อยข้างหลังเล่นไปเดี๋ยวไอ้ข้างหลังทำอะไรเนี่ยขี่ม้าอยู่เฮ้ยไหนขอลองเล่นบ้างดิโอ้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวมึงตำข้าวเหรอพี่เอ็กเขาอยากเรียนขี่ม้าเราก็เลยพาพี่เอ็กเขามาคอร์สเรียนขี่ม้าอู้เนี่ยต้องใส่ทำไมมึงไม่ตำบักกูมบ้างเลยอ่ะอู้เหมือนมึงแกล้งกูมึงเอามันมาเนี่ยนี่พูดดีขอร้องกูยอมบอกความลับบอกความลับมาม้าสีหมอกอยู่ไหนไม่บอกม้าสีหมอกอยู่ไหนจะบอกหรือไม่บอกไม่บอกไม่บอกโอ้อยู่ที่บ้านเฮ้ยขี่ม้าหรือมิตรพจน์แมนเนี่ยทานได้มั้ยล่ะนี่กำลังพยายามอยู่เขาจะกำลังไปเปลี่ยนให้อยู่พี่อันนี้ได้พยายามหน่อยใส่นี้น่ารักดีอ่ะเนี่ยมันไม่เสียใส่ได้สองขาเขาบอกหมวกนี้ตกกับบานไม่เจ็บหรือไงเอออุ้ยได้ว่ะวิ่งเอาเองแล้วใส่แต่ไม่ได้เดี๋ยวรอเปลี่ยนเขาบอกว่านี่ใหญ่สุดแล้วมั้งได้อยู่อันนี้ได้เชื่อติดนะเราโถเลยเห็นไหมมึงก็ต้องขึ้นกูแมวตาหรือมันต้องรัดใต้จมูกหรือเปล่ามันติดแก้มวะมันติดอะไรวะเออคุบเหนียงอะไรหรือว่าแบบนี้เดี๋ยวอันนี้
ไม่ถึงเลยวะนี่คาดจมูกอะคาดจมูกมารอแล้วมารอแล้วไอพี่ตื่นมาลุเหมือนโจรขโมยกางเกงในกูก็พยายามใส่ไอ้นี่ให้ได้เพื่อจะได้ไปขี่สักทีเวลาจะไม่มีนั่นแหละใส่ตรงนี้ก็ได้โอ๊ยโอ๊ยไม่ได้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 เอาไปเออเออที่แบบมามามานี่คือคอร์สเรียนขี่ม้าครับผมเร่งด่วนล็อกใต้คางนะครับไม่ได้ครับขอดูหน่อยเอาไม้ประมาณนึงนะครับอันนี้ไม่ได้ก็คือไม่มีแล้วเฮ้ยน่ารักดิอันนี้ได้สบายเรียบร้อยถึงใส่สักนิดมันยังอยากแน่นกว่านี้อีกแน่นจะไม่รู้จะแน่นยังไงแล้วสู้ๆนะเอ็กซ์สู้ๆครับผมเอาเข้าไปไหมอันนี้ได้ยังไงและนี่ก็จะเป็นวินาทีแรกของชีวิตเอกชัยใช่ครับเขาจะได้ขี่ม้าเป็นวันแรกครับหลังจากที่เขาเคยมีประสบการณ์ในการขี่ควายมาก่อนครับเขาไม่เคยขี่ม้าเขาเคยแต่โดนม้าขี่เฮ้ยเขาทำเก้าอี้ทุกแล้วอย่าเดี๋ยวม้าตกใจถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีของเขาเอาไว้เอาไว้เอาไว้ถือว่าม้าตัวนี้นี่เป็นมิตรกับเขาในระดับหนึ่งว่าม้าเป็นมิตรกับพี่เขาไม่ได้เป็นมิตรกับมันม้าเคี้ยวนิ้วพี่เขาเล่นอยู่นะนี่ถ้าม้าไม่เคี้ยวนิ้วนี่เมื่อกี้อัดสะบัดลงสะบัดแล้วตอนนี้เรารู้สึกยังไงบ้างครับท่านเอกชัยเก่งครับไม่อยากจะพูดอะไรตอนนี้แม้แต่ขยับตัวยังไม่กล้าเลยเขาใกล้ได้เลยเขาก็เอาเท้าเสียบเข้าไปอันนี้จะเป็นตัวคอนโทรลแล้วเว้ยอันนี้เขาตีป่ะตีทางเอาอันนี้ยังไม่ต้องตีไม่ต้องถึงขั้นนะเอาละเอาแค่คอนโทรลเฮ้ยมึงเห็นม้าหลังแอนป่ะโอ้โหอยากให้กล้องได้ซูมเข้าไปที่นุ่นตรงหลังม้ามันยุบลงไปที่รองเขาเรียกอ่านม้าเขาเรียกอ่านม้ามันยุบลงไปจนถึงจะกระดูกม้าแล้วเราต้องให้กำลังใจน้องเราต้องให้กำลังใจม้าด้วยนี่เราจะต้องเขาจะเริ่มเดินกันแล้วใช่ไหมน่าจะค่อยๆเหยาะๆก่อนเต็งตุเล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 ็งเฮ้เต็ง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 เฮ้สบายฮะเขาให้นั่งสบายฮะไม่ใช่นั่งเป็นหินนะฮะบินแต่ที่ตูดเขาไม่ขยับเลยนะคุณคนนี้นะนั่นแหละเท้าแบบนั้นตั้งยืดตัวไว้เขาเป็นคนดุเหมือนกันนะใช่ดุม้าดุแม่งนี่แหละรู้สึกว่าได้ลูกศิษย์ที่แข็งมากด้วยหมายถึงตัวแข็งเหรอใช่แต่ก็ยังดีนะแบบพื้นฐานดูแน่นอยู่มันมีพื้นฐานเหรอเนี่ยนั่งแน่นแข็งมันเก่งไอ้เหี้ยมันก่อนดูเขาเรียกว่าอะไรวะสารคดีก็ไม่ใช่อ่ะแต่เป็นเกี่ยวกับว่าค่าตั๋วเครื่องบินของม้าเดี๋ยวนี้สายการบินใหญ่ๆหลายสายการบินมาเอาด้านนี้แล้วนะคนที่เล่นม้าเนี่ยแม่งคือแทบจะระดับท็อปของโลกแล้วบ้ากูเห็นคนแถวบ้านก็เล่นเฮ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่อันนั้นตัวไม่ใหญ่เฮ้ยคนละม้ากันอ๋อละคือมีตั้งแต่แบบ 50,000 ถึง 100,000 มี business class มี first class ค่าตั๋วเหรอใช่คือหมายถึงว่าเขาจะอยากพาม้าเขาไปเที่ยวด้วยไม่ใช่เอาไปแข่งไปแข่งตั้งค่าตั๋วเครื่องบินม้าของเรานี่ first class เลยก็โอเคอย่างมากก็100,000นี่400,000แสดงว่าต้องอยู่แบบพรีเมียมเลยนะก็เขาก็รับแค่แบบลำละ2ตัวอะไรเงี้ยตัว2ตัวมี air hostess มั้ยมีเป็นหมอด้วยดูแลม้าใช่ใช่น้ำส้มไม่ค้างอย่างเงี้ยนะใช่คอยแบบว่าทำให้ม้าลงดีที่สุดไม่เครียดจริงไม่อย่างนั้นตอนที่ไปแข่งกับป้าม้าเครียดมันก็แบบไม่ยอมออกจากไม่ได้อีกไม่ออกจากไอ้ตัดตุ๊กตาดิฮะเก่งมากเลยตอนนี้แต่จริงๆแล้วเอ็กเขาก็มีพื้นฐานทางด้านกีฬานะเอ็กก็เล่นรักบี้ใช่ไหมใช่มันอาจจะแบบเข้าใจอะไรง่ายๆอยู่หรือไม่จริงๆตั้งแต่รู้จักกันมายังไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นนักรักบี้ของแม่เลยใช่ขี้เกียจอย่างนี้ขี้กลัวเหมือนแพนด้ามากกว่ากดลงไปเลยนั่นแหละหัวด้วยกูนึกว่าอะไรวะโมซาร์ทแยกทะเลโมเสดีเออเลยโมซาร์ทแยกทะเลเห็นมั้ยล่ะโมซาร์ทแยกทะเลท่านนั้นแถมนี่มาละเป็นไงเฮ้ยมาแล้วเหรอมาแล้วเหรอสนุกมั้ยอะไรสนุกมั้ยเฮ้ยเฮ้ยฮะนี่ๆมันล็อกบอกว่าขออีกหน่อยอ๋อได้ดิขออีกชั่วโมงขออีกหน่อยเป็นไงมันเป็นไงมันเหนื่อยมากแล้วก็เจ็บหำมากเฮ้ยเห็นด้วยเหรอคือจังหวะมันจะมีจังหวะที่ม้าจะแบบมันต้องเกรงขาตลอดเวลามันเขาไม่ให้เกรงอ่ะแต่แบบว่าบางทีเรายืนเนี่ยมันจะแบบต้องลุกนั่งอ่ะมันลุกนั่งอยู่บนหลังม้าคืออย่างเงี้ยช็อตช็อตช็อตตรงนั้นช็อตมันจะต้องยืนแล้วนั่งยืนแล้วนั่งอย่างเงี้ยเรื่อยๆมีโอกาสที่จะได้มาเรียนขี่ม้าอีกอยากจะเรียนต่อไหมที่จริงมันน่าสนใจมากเลยนี่ไงยังไม่คิดเลยเลยให้มันตอนแรกแบบไม่ชอบกูก็ดีใจ
เพราะมันได้ลองทำ X ออกจากคอมฟอร์ทโซนนี่คือ New X แล้วนะเนี่ยเป็น19อีกแล้วเป็น New ทุก EP เลยแต่แค่อันนี้เป็นแค่9เล็กๆครับผมลองคิดดูว่ามึงทำเรื่องใหม่ๆเดือนละเรื่องปีนึง12เรื่องเลยนะครับเออนี่แหละ Experimental ครับก็ทำสวยเลยนะเออแค่นิดเดียวเข้าไปไอ้เอกนี่คือจังหวะถ้าคือถ้าเราลงถูกเนี่ยมันจะไม่เจ็บไปแต่ถ้าลงผิดเรียบร้อยมันจะจังหวะเราดั้งไงไอ้ห่านั้นไอ้ตัวหลังตัวลายอ่านมันขึ้นมาจะมันตีกันมันตีกันจะตับแล้วก็ตับเหรอตับอะไรโอ๊ะโอ๊ะไข่พอโอ๊ะไข่ตอนที่มึงขึ้นมาอีกข้างหลังมึงก็มืดเข้าไปเลยโอ๊ะไข่แล้วก็กินกันเกลี่ยเต็มสิบเลยค่ะโดยรวมแล้วมองโอ๊ะออทั้งหมดเลยว้าวยังได้8เฮ้ยเยอะนะแต่ว่าชอบอันนี้ว่าชอบที่จริงถ้ามีอยู่ที่บ้านนี่ขับขี่เลยนี่เฮ้ยเอาแล้วเอาคุณนึกว่าไหนวะให้ม้าไปอยู่ที่บ้านใช่ไหมเฮ้ยเพื่อนกูเป็นดีลเลอร์จะไปหายากอะไรแค่เอาม้าไปอยู่ที่บ้านลาดพร้าวเท่าไหร่นะลาดพร้าวก็สวยมีสนามม้ามีสนามม้าเหรอวะเดี๋ยวพูดว่าชาวลาดพร้าวเข้ามากระทืบกูแน่ๆเป็นว่าเราลืมเรื่องซอยเมื่อกี้ไปเป็นอาหารอร่อยอย่างนี้ดีกว่าบ้านเดี๋ยวเราหาที่ถ่ายปิดรายการดีกว่าไปครับผมทำไมอาบน้ำม้าอาบน้ำม้าดิเอาไปสิไปเอาไปดิฮึบแวบมาแล้วนี่อาบน้ำมาคือตัวเมื่อกี้ที่พี่เอ็กซ์ไปขี่อ่ะเขาต้องอาบก่อนเขาถึงจะเข้าคอกได้อันนี้ยังหุ่นให้เลยนะเหมือนคนดูแลมาตัวนี้แหละตัวอาบตัวนี้แหละเริ่มกินข้าวไปอาบคนนี้อ่ะตัวนี้แหละมาครับเริ่มกันเลยดีกว่าไปไปเลยคุณสองคนเลยนี่ฮะอุปกรณ์คือแปรงนี่เขาแปรงซักผ้าน่ะเออซักทางเลยล่ะอันนี้สบู่สำหรับม้าแชมพูสระผมหัวคนนี่นะครับสระผมหัวคนนะครับต้องบอกแล้วเหมือนล้างรถเลยตัวเนี้ยเฮ้ยสัมผัสมันตลกเลยนะเหรอมันจะแบบลื่นๆแต่มีเส้นๆอ่ะนึกออกมั้ยมีเส้นๆมันลื่นๆเส้นๆดูนะดูนะเฮ้ยแปลงเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ชื่ออะไรนอร์เวนด้าฮะนอร์เวนด้านอร์เวนด้านอร์เวนด้าขอแปลงแรงเลยไม่ต้องกลัวมันเจ็บนอร์เวนด้าจับได้มั้ยนอร์เวนด้าให้ก่อนว่าไงลูกนอร์เวนด้าผมมันนิ่มเหมือนกันนะพี่นิ่มๆเขามีความสามารถพิเศษแตกต่างจากตัวอื่นนะแปลงได้ก็ยันแผงคอแต่ใกล้เลาะถึงหูเขาอย่าไปใกล้หูเขาจะตกใจอ๋ออย่าใกล้หูได้โอเคเข้าใจแล้วอย่าใกล้หูเข้าใจแล้วว่าง่ายกว่าอาบน้ำไหมอ๋อเพราะมันไม่ดิ้นเลยเออมามันดิ้นแล้วขนมันยาวเอออันนี้ขนเตียนแล้วยืนนิ่งน่ารักเลยแล้วประเด็นคือยิ่งแปรงเขายิ่งชอบเออมันเขาจะยิ่งนิ่งสบายกลัวอย่างเดียวคือเขาแกกลัวน้ำเข้าหูเออเรื่องเดียวเลยที่เขาจะตกใจหูจะเซนซิทีฟใช่อ่ะเรียบร้อยสวัสดีครับมาที่ว่าเร็วยังไงล่ะเฮ้ยอะไรวะเพราะว่าลาไปก่อนจำไว้นะครับม้าที่ว่าเร็วยังต้องแพ้ลาเพราะอะไรเงี้ยเพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีครับมึงหันมาดึงหน้าใส่กูทำไมมึงมองกล้องนู่นคนเดียวก็ว่าแย่แล้วนะมึงเป็นคู่แล้วเหรอเดี๋ยวนี้นี่ทีมเวิร์กไงแต่ลาไปก่อนก็ยังอาจจะไม่มั่นใจเฮ้ยเอาซะแล้วถ้าจะมั่นใจนี่ไงไม่มั่นใจเพราะว่าลามะดีโอแล้วตอนนี้นี่ก็คือสรุปโดยรวมของเขาใหญ่ครับจริงๆก็มีเยอะกว่านี้แหละจริงๆเทปนี้เป็นเทปโคราชแต่ว่าอยู่เขาใหญ่เป็นหลักซึ่งจริงๆในโคราชเนี่ยก็มีแหล่งท่องเที่ยวอีกค่อนข้างเยอะในตัวเมืองในอะไรเงี้ยมันก็มีอยู่ครับมันมีวัดมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเวลาเราไปวัดแล้วเราไม่ค่อยสำรวมมันดูไม่เหมาะสมอ่ะกับเราอ่ะเรียกว่าร้อนดีกว่าแต่วันนี้เราก็มีไปวัดนี่ใช่คือมันแต่ก็คัดตัวที่เอ้ยพอไปวัดได้นะแต่ว่าใช่ถ้าอย่างเนี้ยเราไม่ควรไปเราไปแล้วมันจะบาปกูเข้าเกณฑ์เหรอเนี่ยพอไปวัดไปว่าชอบที่ไหนที่สุดกะกูชอบส่องสัตว์ไอ้คิมก็น่าจะชอบส่องสัตว์เหมือนกันชอบเลยส่องสัตว์เนี่ยมืดตึ๊บเลยบอกเลยไม่มีใครไปด้วยเป็นเพื่อนเลยพี่เอกนี่น่าจะชอบขี่ม้าเออน่าจะเอนจอยสุดละเล่นอยู่คนเดียวเลยแหละแฮดอย่างนี้ส่วนเขาชอบที่พักเราชอบกินเห็ดด้วยแล้วก็แบบไม่เคยกินหูฉลามไอ้นั่นชอบกินเห็ดเหรอเออเนาะใช่เอ๊ะกินบ่อยไหมเห็ดทำไมหนูก็กินนี่ก็กินบ่อยไหมล่ะเราอ่ะคนอย่างเงี้ยอะไรวะคนที่แบบแต่ไม่ควรกูแค่สนใจอ่ะไม่ต้องมาสกินไม่ต้องมาสกินกูไม่รู้เห็นสายตาทะลุแว่นน่ะมันไม่ใช่คนดีอ่ะนี่กูสาดแสบแว่นแล้วนะอ่ะที่แต่ที่พักดีที่พักน่ารักโอ้ยเยี่ยมเลยน่ารักก็เป็นเนื้อสระน้ำผุดอ่ะน้ำผุดใช่ไหมน้ำใสเนี่ย
ี่ว่าพลาดไม่ได้เนี่ยสารน้ำผุดเราโชคดีมากเลยนะเพราะตอนเราไปเราเจอกับชนเผ่าเขายาวซึ่งอันนี้ก็จะเป็นที่สุดท้ายเดี๋ยวเรายังมีชันเลนกันนิดหน่อยตรงนี้คือพีชเมชมันคือเขาวงกตซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาใหญ่มีเขาวงกตด้วยป่ะกูก็เพิ่งจะรู้เนี่ยนี่คือทั้งหมดของทริปเดี๋ยวนะจุดที่ดีที่สุดของเขาใหญ่นะคือไม่ไกลกรุงเทพแล้วอากาศดีมากโอ้ข้างบนนี่คือ23องศาใช่เที่ยวไหนก็ได้เที่ยวแค่โรงแรมก็ได้หาโรงแรมที่ชอบนะแล้วก็มาแล้วก็อยู่โรงแรมแล้วก็ตื่นเช้าๆสูดออกซิเจนเข้าไปตดออกมาปานโอ้โหโอ้โหตดบ่อยมากเลยกูบางทีกูยังเสียดายตดอ่ะเหรออากาศที่เข้าไปในตัวกูอ่ะเอาของกูไปไหมไม่เป็นไรหยุดเขาใหญ่ก็จริงๆแล้วมันอาจจะเที่ยวอีกแบบได้ก็คือมากางเต็นท์ครับใช่ซึ่งถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วถ้ามีโอกาสก็อยากจะมาซัดอีกสักรอบอันนั่นแหละฮะสุดท้ายก็ฝากแชร์ฝากกดไลค์ใครดูแล้วยังไม่ได้กดหัวใจข้างบนนะฮะฝากกดด้วยแล้วก็ฝากแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเจอกันใหม่จังหวัดต่อไปครับวันนี้ไปเราหาผู้ลงโทษไปเล่นอันนี้กันดีกว่ามาเอาสัก2คน2คนคู่กันนะโทษทำไมอ่ะอยากรู้ไงอยากเห็นคนทะเลาะกันแต่กูเนี่ยอยากเล่นมากกูอยากงั้นมึงไปก่อนเลยมั้ยอ้าวเฮ้ยก็มึงอยากเข้าอ่ะเอ้ยกดตามกฎกติกาได้มั้ยล่ะใจๆดิอะไรวะเอาตกลงมึงอยากเล่นมั้ยเนี่ยตกลงอยากเล่นมั้ยเนี่ยอยากเล่นอยากเล่นก็เอาเลย1คนตามกฎกติกาหายมาคนนะ2คนอันนี้กูอยากเล่นกูว่ากูออกรอบแรกชูออกได้อดนะเออเดี๋ยวล็อกไปเลยดีกว่าเอามั้ยล่ะเออล็อกไปเลยล็อกไปเลยที่เหลือก็วัดใจมันก็ตามกฎกติกาอยู่แล้วอ๋อนายเอานั่นไงกูว่าแล้วไอ้สัตว์ยังอยู่รอดแต่ทำไมเองรอดได้เมื่อไหร่เอเชียนเกมจะมีแข่งโอนะออกเข้าอยู่ยาวอ่ะตัวเต็งเลยตัวเต็งเลยนะมึงก็เหมือนกันนั่นแหละสุดท้ายก็ชิงกันนะมึง2คนอ่ะเพราะมึงเข้ากับกูนี่เหี้ยเหมือนกันอ่ะไป2คนไปคู่ดีกว่านะอย่าไปรู้เรื่องตัวเองเลยไปคู่ดิออกคนนึงก่อนถ้าไปเข้ากับเขาอ่ะมึงรีบมึงไงไอ้เหี้ยเขาเถียงกันอยู่เอาออกคนนึงก่อนไอ้แต่ที่กลัวตกรถเนี่ยสภาพเนี่ยน้อยเอาแล้วเอาแล้วก็ต้องแบบแก๊งสามมั่วเกรงว่าท่านจะเข้ากับไอ้จอนนี่น่าจะออกมืดชุ่มโอ้ยเอาเปลี่ยนเอาเป็นคอนกันไกไม่ฮะเอาจูกับจิ๋มดีกว่าอ่ะได้ใครออกผิดเหนือตอนนี้ไปเลยโอ้ยไออังอยากจะปรับโฟกัสจูกับจิ๋มมึงไปเลยนี่มันสิ่งที่เรียกว่าจิ๋มล็อกนี่นะเอาเราต้องเฟซทามาเลยเอาเฟซทามานี่ทางเข้าครับผมทางออกอยู่แค่นี้เองไม่ยากง่ายไม่ยากเลยเดี๋ยวขวาถึงแล้วเป็นใครต้องเข้าไปเลยนะไปขอโชคดีอยากเล่นกันไหมเนี่ยอยากเล่นเออให้มันคึกคักหน่อยเว้ยมันต้องคิดไม่ออกก็เดินไปเดินไปต้องอาบอนไปทำเป็นพูดปลอบใจตัวเองเดี๋ยวดูว่ามันจะมืดไหมมองไปโอ้ยเจอแต่หญ้าไม่รู้เรื่องไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรพวกนี้ก็ได้แต่ยืนรอแล้วเนี่ยไอ้สองตัวพูดมากแม่งเข้ามาบอกแล้วยืนได้แต่ยืนรอแล้วพวกมึงอะอยากกลับบ้านบ้างคือเวลาเดินเนี่ยนะมันต้องคิดภาพในหัวเว้ยอ่ะฮะนี่เราเดินเข้ามาแล้วก็มียูเทิร์นใช่ไหมแล้วเราก็ยูเทิร์นแล้วเราก็เจอแยกแล้วทีนี้แปะเราเจอแยกว่ะเพื่อนใกล้ถึงทางออกยังกูเห็นเขาเอากุญแจอะไรมาแล้วไม่รู้อะเอากุญแจมาล็อกเหรอกุญแจมาล็อกกูไม่กลัวแต่เอากุญแจรถแล้วขับออกไปกูกลัวแน่ๆแล้วกุญแจรถตอนนี้อยู่วิตอนนี้กูมีซ้ายกับขวาอืมแต่กูคิดว่าเขาจะหลอกเราใช่เพราะถ้าให้ง่ายก็คือเลี้ยวขวากูเลยคิดว่าเลี้ยวซ้ายกูก็คิดว่าเลี้ยวซ้ายเหมือนกันรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งหลงแม่งทั้งวันนี่แหละ เลี้ยวซ้ายมาแล้วพี่แปะไม่มีอะไรยากมีใครออกได้มั้งยังวะมีใครไม่มีเลยไม่มีใครออกได้เลยแก๊งที่เข้ามาก่อนหน้าก็ออกไม่ได้หรอออกไม่ได้เอาแล้วนี่เป็นกูนะกูจะเริ่มสแกนล็อกขอบซ้ายก่อนเทคนิคที่ได้ใช้นี่ยังไงเราก็เอาหน้าพุ่งเข้าไปในพุ่มอย่างนี้แล้วก็มองฝั่งตรงข้ามดูแล้วมึงเห็นเป็นยังไงมั่งเห็นแต่กิ่งไม้เนี่ยแหละกูเคยดูนี่เว้ยหลุยอะไรมันเป็นการแข่งหุ่นยนต์แมสลันเนอร์คือเขาจะวางไอ้เนี่ยแหละเมสอะไว้แล้วทีเนี้ยก็ให้คนอะประดิษฐ์หุ่นยนต์เว้ยมาแข่งกันในเมสอันเนี้ยแล้วก็ใครที่ทำเวลาหาทางออกได้เร็วที่สุดเฮ้ยเหี้ยไอ้สัตว์เหี้ยเจอเอเลี่ยนไอ้สัตว์กูมีเอเลี่ยนว่ะเฮ้ยไอ้แกมีแปลงดูไหนไหนเฮ้ยอะไรสไปเดอร์แมนใครวะสภาพของสไปเดอร์แมนที่ออกไม่ได้โอ้โหสไปเดอร์แมนยังออกไม่ได้สไปเดอร์แมนยังออกไม่ได้เอาจริงนะจริงเราอ่ะไม่ต้องเฟซทางก็ได้อ่ะมึงพูดกันอ่ะมึงเสียงดังอยู่2คนอ่ะออกมาถึงเนี่ยเฮ้ยนี่ให้พบเพื่อนใหม่อีกสักคนมาดูเฮ้ยเอเลี่ยนไหมเฮ้ย
ประเด็นคือมึงดีใจที่เจอเอเลี่ยนใช่ไหมใช่กูเฮ้ยทางตันนี่พวกกูเนี่ยมองข้ามช็อตไปแล้วมองข้ามช็อตเฮ้ยทางตันเพื่อนต้องย้อนกลับไปดิแล้วมึงจำได้หรือเปล่าว่าที่เดินมามีเลี้ยวอะไรบ้างมึงจะได้ไม่มาอีกครั้งเนี้ยแต่มึงก็ดูถูกเพื่อนมึงเกินไปคือมึงจำได้หมดเลยอ่ะจำไม่ได้สักทางไอ้เหี้ยเฮ้ยจากข้างในมันสวยมากเลยนะแปะใช่แปะกูอยากให้มึงเข้ามาดูมากเลยเฮ้ยเดี๋ยวกูชะเง้อตรงทางออกนี่ก็ได้เห็นมึงกันกูได้ยินเสียงมึงเนี่ยมันอยู่ข้างๆเราเนี่ยมันอยู่ข้างๆกำแพงเราเฮ้ยไหน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 เฮ้ยนี่ไงเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยมึงเห็นกูเหรอวะเฮ้ยช่วยด้วยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเฮ้ยมึงเห็นกูเหรอวะเฮ้ยช่วยด้วยอันนี้มันอินเตอร์สเตลล่าเฮ้ยเออว่ะเหมือนเลยมิติที่ห้านั่นมึงใช่ไหมวะกลับมาต่อคือเขาอะทำหุ่นยนต์นั้นมาออกมาเว้ยชี้ตกใจ แม่งมีตัวเซอร์ไพรส์ทุกทางใครใครที่หุ่นยนต์มันอนาลิซ์ได้เร็วที่สุดอะมันก็จะได้แชมป์ไปทีนี้เนี่ยหุ่นยนต์เนี่ยมันก็ต้องเดินไล่ขอบไปเรื่อยๆนี่เนี่ยจะแปลกๆแหละเพราะว่าเมื่อกี้เราเดินมาทางนี้ฉะนั้นอันนี้น่าจะตันแต่กูว่าตรงทางตันต้องมีโมเดลไปดูหน่อยเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยแบกิวคุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมก็ได้พบกับหมีป่าเอาแน่นอนมันน่ากลัวมากจะลองเข้าไปใกล้มันดูโอ้แม่สาวน้อยมันไม่ขยับเลยครับมันไม่ขยับเลยมันขยับกูวิ่งแล้วเพื่อนเจอรูปปั้นจริงว่ะแสดงว่าทฤษฎีนี้ใช้ได้นะรูปปั้นคือทางตันใช่มั้ยกูว่ามันมีหลักการง่ายๆเว้ยหลุยยังไงเขาไม่น่าจะทำทางหลอกเยอะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามึงเก็บโมเดลไว้เรื่อยๆอ่ะมึงจะเจอทางใหม่ตลอดเวลาใช่เพราะเขาก็อยากให้มึงดูโมเดลแน่นอนเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เราวนกลับไปเจอโมเดลเก่าเราจะเอาละเอาแล้วแต่เขากูคิดว่าเขาไม่น่าซับซ้อนขนาดนั้นเหมือนสมองหมาปัญญาควายคุยกัน2คนอ่ะเกี่ยวเหี้ยอะไรกับโมเดลเขาแค่โมเดลไปตั้งหลอกไว้ตรงทางตันไอ้คนแบบถึงทางตันแล้วไม่เสียใจอ่ะเออเอ้ยมีความสุขเจอตัวแปลกๆมึงจะไปเก็บโมเดลเขาให้หมดมันอาจจะทำเอาไว้ให้แบบเหมือนบางคนความจำดีก็จะจำได้ว่าเอ๊ะอันนี้ทางที่เราเคยมาเออเคยเห็นนี่หว่าไอ้พวกนี้จะไปเก็บโมเดลครับอ้าวไม่ได้ให้เล่นเก็บโมเดลป่ะสมองหมาปัญญาควายเนี่ยนี่ไงเมื่อกี้เราเดินมาตรงนี้เว้ยเฮ้ยไม่ใช่ใช่ไม่ใช่เรื่องใหม่ประเด็นคือมี2แยกแล้วเนี่ยน้ำพุเจอ2แยกแยกหนึ่งเนี่ยตันแน่นอนกูว่าอันนี้มันอาจจะเลี้ยวไปแล้วก็เจอสะพานหรือเปล่าฉะนั้นกูคิดว่าสะพานคือทางที่ถูกสะพานอาจจะช่วยให้มึงได้เห็นทางไปข้างหน้าต่ออะไรอย่างงี้ได้ป่ะนี่เราให้แปะตัดสินใจให้เราไหมเออแปะมึงลองช่วยกูเลือกสิมึงลองช่วยกูตัดสินใจมึงมาจากทางไหนกูมาจากทางนี้โอเคเดินมาปุ๊บเจอแยกตัว Y ถูกไหมใช่เขาบอกว่าขวาร้ายซ้ายดีขวาร้ายซ้ายดีเออมึงจะไปขวาหรือซ้ายอ่ะกูถามมึงงั้นไปขวาเลยเพื่อนงั้นกูไปซ้ายทันทีเฮ้ยแบบคือเมื่อกี้เหมือนมีน้องๆเขาเดินออกมาแล้วอ่ะแล้วน้องเขาเพิ่งเข้าไปพร้อมกับเรานี่แหละเอาจริงเหรอหน้าเราแป๊บนึงเขาเดินออกมาแล้วเอ้าเฮียน้องที่เข้าไปก่อนมึงแป๊บเดียวออกมาแล้วนะเฮ้ยนี่ไงเจอทางออกเลยใช่เปล่ามึงใช่ประตูนี้หรือเปล่านี่ไงนี่ไงมึงผิดประตูนะน่ะผิดประตูได้ไงนี่เขียนว่าอะไร exit มัน exit แต่มันหลอกอ่ะมึงเปิดได้ไหมล่ะลองเปิดดิเปิดได้นี่ไงแต่มันจะจบเร็วนะเพื่อนนี่ไงกูเปิดได้แล้วนี่ไงเปิดได้ด้วยเหรอไหนเปิดมาดิเนี่ยมันไม่ใช่ทางออกออฟฟิเชียลอ่ะเออมึงไม่ได้ต้องอีกทางนึงนี่ไงไอ้หลุยก็อยู่ข้างในไม่ได้มันอย่างนี้ไม่ถูกต้องมันผิดประตูมันได้แหละแต่มันโกง ทางออกฉุกเฉินแบบคนที่มันไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยไอ้พวกปฐมอ่ะกูไม่ทำอย่างนั้นอยู่แล้วแปะใช่อันนี้น่าจะเดินวนเฉยๆทางดักควายเชี่ยอย่างกายโอ้ยดักควายกูอย่างกายโอ้ปวดหัวเลยไอ้แปะมึงให้ออกซ้ายใช่มั้ยไอ้แปะเลยกูบอกขวาล้าซ้ายดีแล้วกูบอกให้ไปทางขวามึงก็ไปทางซ้ายก็มึงบอกซ้ายดีกูก็มาทางซ้ายซ้ายดักควายเหี้ยขวาล้าซ้ายดักควายมึงก็ได้ยินมั้ยขวาล้าซ้ายดักควายขวาล้าซ้ายดีอีกแล้วว่ะขวาล้าซ้ายดักควายเพื่อนขวาล้าซ้ายดักควายงั้นไปล้าดีกว่าว้าโอ้กวนต้นตีนด้วยซ้ายดักควายขวากวนต้นตีนมึงโดนล้อเนี่ยขนาดป่ายังล้อกูทำไรวะพี่ซ้ายจะมีโมเดลคือมึงค่อยคุยกับกูหลังกล้องมึงเนี่ยฉันชอบถามในกล้องเนี่ยมึงเนี่ยคิดสงสัยไงเฮ้ยอะไรนักหนาเจ๊งเล่นเฮ้ยเจอสะพานแล้วเหรอเฮ้ยยังไงวะเพื่อนเฮ้ยเขาบอกว่าสะพานนี่คือครึ่งทางแล้วนะเออมันเหมือนสะพานไปยมโลกอ่ะสะพานสู่ยมโลกอ่ะเพื่อน
นะมันน่าจะอยู่กันแถวนู้นเฮ้ยจอดอะไรจอดอันนี้น่าจะต้องรีบหน่อยแล้วว่ะเขาบอกว่าอีกแป๊บเดียวเขาต้องปิดแล้วอ่ะอาจจะต้องวิ่งเนี่ยกูเห็นไอ้ทอยโบกมือหย่อยๆอยู่น่ะมันบอกว่าไม่จริงอย่าไปฟังมันโอเคมึงเข้าใจได้ว่าให้กูวิ่งอ่ะแต่มึงดูดิมึงออกได้เหรอก็ไม่รู้แต่ต้องอาจจะต้องรีบหน่อยว่ะได้เดี๋ยวกูรีบให้แปะเออๆๆเดี๋ยวกูวิเคราะห์ทางก่อนนะได้ๆๆๆเราวิ่งวนอย่างงี้ฟ้าฟ้านี่แวบมาอย่างงี้แวบเห็นนิ้วกูมั้ยแปะเห็นอยู่เห็นอยู่เออนี้คือลอดสะพานลอดสะพานจะมาออกทางนั้นซึ่งมีทางเพิ่มฉะนั้นน่าจะเป็นทางที่ถูกแล้วมันก็จะวนเส้นนั้นนะชึบนี้นะปุ๊บ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 เลี้ยวเข้ารูนี้มึงว่ากูเข้าใจกับมึงไหมเนี่ย อ๋อเลี้ยวซ้ายก็ได้เลี้ยวขวาก็ได้พอเจอหมีแล้วเลี้ยวขวาเจอหมีเลี้ยวขวาเดี๋ยวกูช่วยจำนะขึ้นสะพานเหลืองเสร็จแล้วไปคิดตรงนั้นทีเออมองไม่เห็นละเราจะวิ่งอะไรนะเออมาเฮ้ยผิดทางแต่เริ่มแล้วเนี่ยเอาเว้ยเอาเว้ยเฮ้ยเฮ้ยทางไหนทางไหนเอาเลยเว้ยจะมีเลี้ยวขวาไม่ใช่ทางนี้ทางนี้จะมีเลี้ยวขวาไงเอาเร็วเร็วมันเดียวมึงถึงสะพานสองแล้วเนี่ยเฮ้ยสะพานสองแล้วเหรอหน้าโชว์ไอ้สี่เลยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเขาบอกว่าถึงสะพาน2ก็อีกนิดเดียวฮะนะนะกูวิ่งเยอะไปมาสูตร2สูตรเมื่อกี้ใช้ได้ใช้ได้ดีใช้ได้ใช้ได้เยี่ยมเลยกูจะบอกแผนให้นี่คือแผนที่เราจะใช้มือไปลงไปนี่ปึ๊บ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 เลี้ยวขวาขึ้นไปวนกลับมาไงเดี๋ยวมึงบอกให้กูรู้เรื่องด้วยสิแม่งรู้อยู่คนเดียวอ่ะบอกแผนอย่างงี้ยังงั้นไม่ได้นะไอ้เหี้ยมึงจะออกได้คนเดียวเพื่อนหลงนะมันไม่มีของกูบอกว่ามันไม่มีของมันไม่มีแยกมันจะเจอซุ้มแต่เราไม่เข้าไม่เข้าซุ้มหรอเราจะเลยซุ้มแล้วเลี้ยวขวาอ๋อใช่แล้วมันก็จะไปทางนู้นแล้วมันล็อกกลับมาตรงไหนวะอันนี้จากเท่าที่กูดูเนี่ยมันต้องไปตรงกลางมันไม่มีแยกเลยโอเคไปดูตรงนู้นแล้วกันพร้อมไหมพร้อมยังได้แผนยังไปแล้วไปแล้วเร็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 วเอาเว้ยนี่หินแดงเลี้ยวซ้ายจะลอดสะพานลอดสะพานแล้วโอ้ยไอตัวหน้านี่ไม่ไหวแล้วตัวหน้าเนี่ยดูมันหงุดหงิดงงเงี้ยแหมบอกอยากเล่นไม่ไหวตัวหน้าเชิงสาราเลยอ่ะเฮ้ยสาราลอยเฮ้ยเจอสาราลอยแล้ววัดสาราลอยวัดสาราลอยว่ะโอ้ยนั่งพักก่อนครับผมอีก5นาทีไหวไหมเนี่ยกูเพิ่งเห็นพี่พักเนี่ยยังทำไงวะเนี่ยมันแอ๊กมึงหลอกใช่ไหมมันแอ๊กไอ้แปะมันแอ๊กอยู่แล้วเฮ้ยเร็วๆเดี๋ยวเราต้องถ่ายไอ้พูดไอ้แปะทอด้วยวะใช่คิดว่าหลอกได้คิดว่าหลอกได้ฝรั่งที่เพิ่งเข้ามาเขายังไม่ถึงกูเลยมึงเห็นฝรั่งตอนไหนเขาไปทางลัดป่ะมันมีช็อตคัทนะมึงฝรั่งไหนวะพี่ตั้งแต่พี่เข้าไปยังไม่มีใครเดินเข้าไปเลยนะไม่มีนะฝรั่งไหนฝรั่งที่เดินตามเข้ามาไงไม่มีพี่เอาแล้วมึงฝรั่งไหนมีฝรั่งตามกูเข้ามาเมื่อกี้กูเห็นอยู่ไม่มีมีฝรั่งแอคติ้งมันเนียนในแปะใช่ไหมมึงเห็นฝรั่งวะใช่ฝรั่งยังไม่ออกเลยเออแล้วแต่ละกันเออถ้ามึงคิดว่ามีจริงๆกูก็ดีใจแหละเออมึงได้สบายใจเพื่อนไปแล้วไปต่อทางที่มันดูยากอ่ะกูว่ามันใช่เว้ยดูอันนี้ก่อนมี3ทางอ่ะเพื่อนแปะมี1 2และ3แยกเนี้ยเออทางไหนที่มึงมาตัดทิ้งก่อนได้ไหมทางที่มาเนี่ยคืออันนู้นตัดทิ้งก่อนไหมหรือว่าจะลองเดินไปดูซิมีคนแบบถอดใจว่ากลับทางเก่าก็ได้มีอันนี้แล้วก็มีอันนี้อันนี้ไอ้จอยเลือกสายสุดกูว่าเราต้องแยกกันเลยเว้ยต้องแยกกันเดินแล้วแหละเพราะไม่มึงกับกูจะแยกกันกูจะกลับแล้วเนี่ยกลับแล้วนะสะพานกลับที่เดิมเหรอสะพานใหม่อ๋อสะพานใหม่เอาเจอสะพานใหม่ด้วยเอาแล้วนี่ใกล้แล้วใกล้ทางออกเลยใกล้มืดเลยเฮียถ้าอย่างนี้เราต้องเราไปได้ทางเดียวเฮ้ยครับแล้วออกนู่นเหรอเฮ้ยนี่กูเจอแล้วว่ะหลุยนี่นี่เราออกนี่ใช่ไหมเราพอวนเข้าปุ๊บเรายูเทิร์นขวารวมกันตรงนู้นปุ๊บๆๆประตูใช่แค่นี้เ
นี้สั้นๆเอาแล้วเว้ยเจอแล้วเจอแล้วใช่แล้วใช่ป่าวะใช่ดิกระจอกหน้าเพื่อนเอาแล้วๆเขาจะปิดแล้วอีกนี่มึงดูจันจ้อยกูเซียนแห่งเขาของกดเลี้ยวขวาแล้วไงเพื่อนเฮ้ยเราต้องทำเป็นวิ่งหน่อยจะได้ดูเหนื่อยนะอ่ะวิ่งเยอะไปแล้วนะได้ยินเสียงพี่เท้าวะได้ยินนะเฮ้ยได้ยินเสียงเอ้ยกูได้ยินเสียงมึงวิ่งแล้วแค่นี้เลยใช่ไหมแค่นี้ถ้าหลงกว่านี้นี่คือกระจอกละทางตันหัวไอ้ใจแอนไอ้เหี้ยมึงว่ามั่วนี่ว่าเสื้อเหมือนใจแอนเลยยังไงอะคราวเนี้ยยูเทิร์นขวาเพื่อนแล้วเดี๋ยวมันก็จะเจอ exit เลยเฮ้ยยูเทิร์นขวาก็กลับทางเดิมไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยคราวเนี้ยยูเทิร์นขวาฉันอยากจะออกนะโดเรมอนช่วยฉันหน่อยสิโดเรมอนโอ้โหช่วยเหลือแล้วพึ่งของขังแล้วไอ้เหี้ยคือถ้าเมื่อกี้มันถูกตั้งแต่แรกอ่ะมันก็จะไม่ค่อยสนุกอ่ะอ๋อเป็นอ๋อมึงตั้งใจดิเองใช่นี่หนุ่ยเราทำท่าวิ่งหน่อยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยอ่ะเฮ้ยเราพอวนเข้าปุ๊บเรายูเทิร์นขวารวมกันตรงนู้นปุ๊บประตูใช่แค่นี้สั้นๆเฮ้ยอ่ะเฮ้ยเหนื่อยจังวะเฮ้ยไม่ต้องเฮ้ยใช่ปะวะเฮ้ยเราทำท่าวิ่งหน่อยเพื่อนเฮ้ยอ่ะเฮ้ยเหนื่อยจังวะเฮ้ยไม่ต้องออกเลยเพื่อนเอ้าเฮ้ยเจอทางออกที่เขาล็อกว่ะเพื่อนเฮ้ยเห็นเงาแว๊บเฮ้ยเห็นว่าเห็นเงาแว๊บโอ้เจอประตูแล้วนั่นไงแปลมันนี่หน่อยเออนี่แหละถูกแล้วแต่ว่ามันล็อกอยู่ใช่ไหมมึงต้องกลับไปหากุญแจที่มันซ่อนอยู่ตรงสะพาน2อ่ะมันจะมีหีบอยู่ใต้สะพานแล้วมาไขกูบอกไอ้จ้อนมันแล้วว่าอย่าเมาแล้วขับทำไมติดคุกเนี่ยแล้วไอ้เหี้ยต้องออกไปซื้อโอเลี้ยงซื้อก็น้ำกันว่ายังไงอยากกินน้ำดิแล้วมึงไอ้เหี้ยเขาติดเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาก็ไม่แล้วมันก็จะโดนลากยาไววันจันทร์เขาได้หรอมึงรู้ได้ไงวะโอ้ยเข้าบ่อยก็ถ้าเกิดมึงอยากได้ความหงุดหงิดเนี่ยกูเริ่มหงุดหงิดละกูเริ่มหงุดหงิดจริงแล้วต้องเอาจริงแล้วล่ะแต่นี่อธิบายว่าใกล้อะใกล้แล้วอ่ะนี่อยู่แค่นี้ทางออกอยู่แค่นี้ใกล้แล้วอยู่นี่เดียวเนี่ยแต่กูว่ามันอ้อมไกลกว่าเพื่อนใช่กูนี่เริ่มที่จะหงุดหงิดจริงๆแล้วเพราะว่ากูปวดทีมันปวดทีไหนจริงที่นี่เขามีป้ายเขียนไว้เลยนะว่าก่อนเข้าให้เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยไม่งั้นว่าอาจจะไปขี้แตกเยี่ยวแตกข้างในก็ได้สองคนแก่อย่างเงี้ยแล้วก็เจอทางแยกซ้ายไม่น่าใช่ขวาแล้วกันตันรีบกลับเลยไอ้จ้อนแปะไอ้หลุยเริ่มขาดสติแล้วขาดสติแล้วกูคิดถึงเพื่อนว่ามึงเป็นแค่2คนที่มึงได้เดินทุกตารางนิ้วของสวนอะร้อยห้าสิบแบบมึงคุ้มสุดแล้วอะเรียบร้อยตันเดินออกแปะไอ้หลุยเริ่มงั้นต้องสละเรือแล้วเพื่อนกูเจอป้ายพิเศษว่ะเรากับยังไงวะคนไทยไม่โกงถ้ามาถึงจุดนี้แล้วยังไม่ได้จ่ายค่าเข้าขาออกแวะจ่ายด้วยมาเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยห้องน้ำก่อนเลยได้นี่เวลาทั้งหมดนี่ประเมินได้ไหมเท่าไหร่ประมาณนี่ก็อยากกดผมดูอันนี้ได้ตั้งแต่ผมกดเรคคอร์ดนี้37นาทีโอ้โหเฮียเดินครึ่งชั่วโมงเลยเหรอเฉลี่ยคนเข้าไป15นาทีก็กู2คนก็30นาทีก็ถูกแล้วไงใช่ไงก็ถูกต้องไงเฉยเออก็กูไม่ได้ว่าผิดอะไรไอ้เหี้ยเข้าคนเดียวแล้ว15นาทีเข้า2คนก็30นาทีไม่ถูกไหนถูกแกแล้วตกลงมีฝรั่งตามหลังมั้ยมีฝรั่งเข้าไปไม่มีมีแปะกูไม่เห็นเลยเฮียไม่มีใครเข้าไปหลังพี่เลยฝรั่งไงไม่มีมีฝรั่งมีแก๊งฝรั่งเข้าไปไม่มีเออเชื่อตัวนั้นวิ่งไปห้องน้ำมันดูไปห้องน้ำมันงอนขับรถกลับไปแล้วมั้งมันหงุดหงิดเพราะมันปวดเยี่ยวตอนนี้กูปวดขี้ด้วยโอ้หนักกว่ามันอีกแล้วกูไม่ขี้กูจะขี้ปั๊มแล้วกูจะนั่งตลอดทางเลยกูมันต้านอ้าวคันไหนคันกูด้วยไอ้สัตว์ขี้หัวขากลับต้องขึ้นคันเดียวกับแม่งแล้วนี่เพื่อนเวลคัมแล้วปั๊มให้กูนะไอ้ต้องมีแล้วถ้าขอกันจะขนาดนี้แล้วแวะปั๊มให้กูเพราะถ้าไม่แวะปั๊มให้กูแหละกูว่ามีหนาวตลอดทางครับผม on the way มันเป็นเรื่องที่แบบต้องพาวไหมไม่ได้พาวแต่กูตดจริงบอกแล้วว่าแวะปั๊มไอ้หลุยยังมีอยู่กับแม่งเหมือนเวลาอยู่กับอีโก้ที่พอเราสักพักนึงเราจะเหมือนได้กลิ่นมันแบบอุ้ยอีโก้ตดอีโก้ตดใช่ไหมแต่นี่คือเฮียหลุยตดแต่ในเราคิดในหัวนะแล้วก็แบบเออเอาอีกแล้วเฮียเราไม่ดีประเทศนี้แม่งเป็นประเทศเสรีเราจะตดตรงไหนก็ได้เออถูกต้องไหมเออถูกเดี๋ยวกูจะตดบ้างละงานได้มาสิมากูต้องเปิดใจแล้วเปิดใจเปิดใจสาวตดปวดตดแล้วเฮ้ยแป๊บนึงอัดออกมาแล้วตดเสร็จเดี๋ยวขี้มากูกำลังคิดอยู่ว่าประเทศนี้เสรีจริงหรือเปล่าเอาแล้วไงเอาแล้วไงปิดเรื่องนี้ปิดเอาแล้วไงกูว่ากลับเถอะเราเล่นไอ้หยอกตรงนี้อย่าตัดออกกูตัดออกอากาศเหรอแต่ใช่ตัดออกอากาศตัดออกไปเลยนะไม่ต้องตัดออกอากาศก็ได้
Sleepers Premium Set Twitch Wrap-Up